Yes, โอเคอ่ะเริ่มเลยเอาเนี่ยแหละไม่ต้องรอใครแล้วโอ้ช้ารอไปรอมาก็นานนะเลทนิดๆครับครูไม่นิดแล้วครับรอไปครึ่งชั่วโมงแล้วฮะนัด5ชั่วโมงเรียนได้นิดเดียวเองอ่ะก็เอาเริ่มต้นเลยนะติววันนี้ก็ดูแลโจทย์ไม่ทันแล้วเพราะว่าครูก็หนักมือเห็นไอ้รุ่นไอ้นี่ก็น่าใส่ก็คือก๊อปมาจากโจทย์เก่าๆของตัวในคอร์สนั่นแหละก็เอาโจทย์ที่น่าสนใจมาใส่ที่ว่าอยู่แนวโน้มที่มันไม่ได้ยากเกินไปเอามาใส่เลยก็เท่าที่ดูบทไหนง่ายคิดว่าเก็บคะแนนได้โดยชัวร์เอาคุยกันเลยเนี่ยคิดว่าบทไหนง่ายบทแรกใช่บทนั้นแล้วกันบทข้อ4บทนำดูง่ายใช่ไหมบทนำบางทีก็หักมุมมีปี64อ่ะที่ว่าไม่มีใครได้เต็มร้อยเลยเขาไปตายข้อแรกอะไปตายข้อความคลาดเคลื่อนจริงๆแล้วถ้าเราเรียนมาอย่างครบกระบวนการนะอีสองบทท้ายก็จอกที่สุดนะอะตอมนิวเคลียร์มันอะตอมนิวเคลียร์อนุภาคอ่ะมันล็อกเนื้อหาเลยเนื้อหามันอยู่แค่นั้นมันออกได้ไม่เกินนั้นเลยเพราะฉะนั้นสถิติที่ผ่านมาตัวนิวเคลียร์จะทำได้ง่ายสุดแล้วก็อะตอมแล้วก็อนุภาคก็มี2ปีอนุภาคก็จะเป็นโจทย์บรรยายของเขามาถ้ามีความรู้หน่อยก็ตอบได้นะเพราะส่วนใหญ่เขาให้ข้อมูลแล้วก็คลื่นเสียงแสงไม่ยากเลยคลื่นเสียงแสงนะเพราะฉะนั้นจริงๆครูแนะนำนะถ้าบทนำไม่ยากก็ทำไปแต่บางทีโผล่มายากแบบปีล่าสุดก็ไม่ใช่ง่ายนะต้องมานั่งตัดอย่าลืมนะว่าต้องมานั่งตัดข้อมูลอย่างเช่นเรื่องความคลาดเคลื่อนเนี่ยจะต้องมีนัยยะสำคัญแค่1ตัวแล้วก็ต้องปรับไอ้เลขค่าเฉลี่ยของคำตอบเนี่ยต้องให้มีทศนิยมเท่ากับเลขนัยยะสำคัญเนี่ยมันต้องมีข้อมูลตรงนี้ด้วยจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองดูนะถ้าบทนำทำได้ก็ทำนะครับบทนำทำได้ก็ทำบทนำนะทำได้ก็ทำจริงๆแล้วสเต็ปที่ครูอยากจะให้มองกลุ่มคลื่นครับกลุ่มคลื่นเสียงแสงเนี่ยถ้าเป็นไปได้ทำกลุ่มคลื่นเสียงแสงให้ได้แล้วชีวิตจะสบายขึ้นเพราะว่าคลื่นเสียงแสงเนี่ยมันออกอย่างน้อย4ข้อบางปีออก5ข้ออย่างปีล่าสุดเนี่ยเสียงออกเยอะมากเพราะฉะนั้นคลื่นเสียงแสงเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปคอนเซ็ปต์ที่ง่ายก่อนแล้วก็อะตอมนิวเคลียร์อนุภาคมันมีถ้าเราเรียนอะตอมนิวเคลียร์มาดีๆเนี่ยมันจะไม่ยากแล้วข้อสอบง่ายกว่าแบบฝึกหัดในห้องเยอะนะเพราะในห้องนี่เรียนแบบยากนะแต่ก็อยู่ในขอบข่ายที่ทำได้อยู่ปลายภาคทำได้ไหมใส่นะส่วนใหญ่ก็ออกใส่สูตรตรงๆนะอะตอมนิวเคลียร์อนุภาคแล้วก็เป็นกลุ่มของไหลไม่มั่นใจบางปีมันก็ออกยากบางปีก็ออกง่ายนะครับความร้อนและแก๊สจริงๆมันดีถ้าจำสูตรได้ถ้าจำสูตรได้นะครูก็อยากเน้นความร้อนและแก๊สด้วยความร้อนและแก๊สเอาแป๊บหนึ่งว่ามันมีบทง่ายกว่าแม่เหล็กกว่าบทแม่เหล็กอ่ะง่ายโทษใช้คำว่าแม่เหล็กบทแม่เหล็กอ่ะง่ายเลยบทแม่เหล็กอ่ะไม่ยากบางทีใส่สูตรแทนค่าก็ออกนะถ้าเรียงสเต็ปมันจะเป็นงี้แหละขึ้นเสียงแสงก่อนอะตอมนิวเคลียร์อนุภาคเป็นกลุ่มนี้นะแล้วก็แม่เหล็กนะแม่เหล็กแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างปีล่าสุดก็ออกอะไร polarization แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นห้อง2จะเรียนไม่ค่อยทันนะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะง่ายกระแสล่ะกระแส2ปีง่ายนะไอปี64กับ65ออกง่ายนะจะอาศัยดีไหมวะความร้อนแก๊สก่อนดีกว่าความร้อนแก๊สนี่ไม่ยากแต่ต้องจำสูตรได้เน้นๆหลักๆเลยความร้อนแก๊สเน้นจำสูตรให้ได้ของไหลละเอาไว้ก่อนเพราะบางทีปี64ก็ออกมาใช้แบนูลี่อย่างเงี้ยอย่างปีล่าสุดเก่งไม่ถูกเลยส่วนใหญ่เก่งความดันกับแรงลอยตัวแรงพยุงแต่ไปออกอะไรออกแรงตึงผิวอยู่ข้อเดียวงง แรงตึงผิวมันเรื่องเล็กมากอะจะมาออกมันง่ายไหมแต่มันก็ง่ายนะแรงตึงผิวง่ายไหมได้ดูของปี65ยังพิงแรงตึงผิวที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมอ่ะเป็นลวดสี่เหลี่ยมเออจริงๆมันง่ายนะจริงๆมันง่ายแต่ว่าเก่งไม่ถูกเพราะตอนแรกก็ไปเก่งว่าความดันแรงลอยตัวออกแน่ๆสุดท้ายไปออกแรงตึงผิวก็คือว่าก็ไม่น่าจะยากนะเอาเป็นของไหลด้วยอ้อของแข็งก็ไม่ยากของแข็งเอาให้ตรงๆแต่ส่วนใหญ่แล้วนะของแข็งมันจะออกกราฟอ่ะของแข็งเน้นกราฟเลยของแข็งเน้นกราฟเลยของแข็งเน้นกราฟของไหลเป็นไปเรื่อย
นะก็น่าจะเรียงอย่างนี้แล้วก็กลศาสตร์อ่ะก็จะไปการขึ้นที่แนวตรงน่าจะง่ายขึ้นอย่างแสงแล้วนะความร้อนแก๊สแนวตรงก็จะง่ายสุดนิวตันแล้วแต่ปีว่ะแนวตรงง่ายสุดนะครับแล้วก็พวกนิวตันนะแล้วก็กลศาสตร์ทั้งหลายอันนี้แล้วแต่บุญแต่กรรมกลศาสตร์อื่นๆวงกลมมักจะยากวงกลมมักจะยากเออโปรเจกต์ทายที่ผ่านมาง่ายนะขอโปรเจกต์ทายแล้วกันโปรเจกต์ทายที่ผ่านมาง่ายและก็คาดว่าปีนี้ก็น่าจะง่ายโปรเจกต์ทายจะง่ายตัวอื่นโมเมนตัมโมเมนตัมเมื่อปี64มันออกปืนยิงแล้วถอยหลังไม่ถึงขั้นยากเนาะประยุกต์หน่อยปืนยิงแล้วถอยหลังไปถูกับพื้นที่มีแรงเสียดทานปีที่แล้วออกกราฟเลยงานพลังงานไปออกกำลังเป็นกราฟและกำลังปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะออกยังไงครูไม่กล้าคาดเดานะซิมเพิลฮาร์โมนิกปีนี้ก็อาจจะไปทางพวกไอ้กลุ่มหลังเนี่ยไม่มั่นใจว่าอะไรจะง่ายจะยากนะแต่ซิมเพิลฮาร์โมนิกก็ตอนม5ก็เรียนครูเนาะแต่ลืมไปแล้วล่ะป่านนี้กลุ่มโปรเจกต์ทายครูว่างานพลังงานก็ไม่น่าจะยากอ่ะงานและพลังงานแล้วกันก็อาจจะสลับได้นะกลุ่มกลศาสตร์ไม่ชัวร์ว่าใครถนัดอันไหนง่ายยากต่างกันแล้วกันนะโมเมนตัมกลุ่มกลศาสตร์สลับเอานะครับตามความคิดเห็นของแต่ละคนว่าอันไหนยากง่ายแต่ว่าวงกลมมักไม่ง่ายนะงานพลังงานโมเมนตัมสมดุลสมดุลถ้าจำเรื่องโมเมนต์ได้ปีก่อนออกโมเมนต์ปีที่ผ่านมาออกสมดุล3แรงแล้วก็ไปเรื่องของซิมเพิลฮาร์โมนิกแล้วก็วงกลมวงกลมมันถ้าจำสูตรได้มันก็มีโอกาสทำได้ไม่รู้นะอย่างขอบข่ายของข้อสอบเนี่ยการจะออกข้อสอบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคลื่นเสียงแสงแน่นอนว่ากลุ่มคลื่นก็อาจจะออกคล้ายเดิมพวกสมการต่างๆรวมถึงเสียงก็ปีนี้เก่งไว้ว่าเสียงนะน่าจะออกข้อสั่นพ้องเพราะว่า2ปีไม่ออกเลยปี64ไปออกเน้นไปที่ระดับเสียงเบต้าปี65มีทั้งเบต้ามีทั้งบีดแต่ขาดสั่นพ้องก็เลยเดาว่าปีนี้ไปดูสั่นพ้องมาเพิ่มแล้วกันแสงจะมี2กลุ่มคือแสงเชิงคลื่นกับแสงเชิงรังสีแสงเชิงคลื่นล่าสุดออกเกรดติ้งปีก่อนนู้นออกผสมระหว่างเกรดติ้งกับสลิดก็จะอยู่ขอบข่ายกันเนี่ยแสงเชิงคลื่นแสงเชิงรังสีปี64ออกเลนปี65อะไรวะหักเหกับเลนกับกระจกก็หมดแล้วอ่ะมันก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันเดาไม่ได้เพราะมันออกได้หมดเลยขอบข่ายนะนิวเคลียร์อาจจะไปเก่งเรื่องของกัมมันตภาพหน่อยแล้วกันเพราะว่ายังไม่ออกเลย2ปีล่าสุดกัมมันตภาพแล้วก็ครึ่งชีวิตเก่งไปก่อนแม่เหล็กไม่แน่ใจขึ้นไฟฟ้าน่าจะเดิมๆนะอาจจะออกทิศทางตัวไหนที่น่าลุ้น Simple Harmonic เนี่ยครูลุ้นนะแอบลุ้นเองเพราะว่าปี64ออกมวนปี65ออกลูกตุ้มปี66อาจจะออกสมการเพราะอยู่ในหลักสูตรเลยสมการ Simple Harmonic อะอย่ามาทวนกันนะครับที่เหลือบอกไม่ได้ไม่รู้อะไรโมเมนตัมก็เก่งไม่ถูกปีล่าสุดไปออกกราฟอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ออกชนกันเลยนะปี64ไม่ได้ออกชน64ยิงปืนแล้วถอยหลังปี65ออกกราฟนั้นปี66ไปเน้นที่การชนประมาณว่าสสพทมึงควรจะออกข้อสอบแบบสะสมเป็นคอลเลกชันของมันไว้ก็กะว่ามันน่าจะมีการชนด้วยแหละโปรเจกต์ทาย2ปีล่าสุดจากพื้นไปสู่อากาศเพราะฉะนั้นปีต่อไปอากาศสู่พื้นบ้างอากาศสู่พื้นแล้วก็พื้นสู่พื้นพื้นสู่อากาศมันบ่อยแล้ว2ปีแล้วงานพลังงานไม่รู้นิวตันไม่รู้แนวตรงเดาไม่ได้หมดแล้วแนวตรงอาจจะเป็นแนวดิ่งก็ได้นะเพราะว่าปีล่าสุดไม่ใช่แนวดิ่งปีล่าสุดแนวราบไปเก่งแนวดิ่งเอาไว้ของไหลไม่กล้าเก่งปีแล้วไปเก่งความดันกับแรงลอยตัวมันออกแรงตึงผิวบอกไม่ถูกแล้วของแข็งก็น่าจะไปทางกราฟเหมือนเดิมแล้วนะเดาความร้อนปีที่แล้วไม่ได้ออกตัวความร้อนเลยความร้อนมาปี64ปีแล้วไปออกแก๊สสัก2ข้อมันปีนี้น่าจะมีความร้อนสักข้อนึง
แต่คุณเดาว่าเสียงน่าจะลดลงนะปีที่แล้วเสียงออก3เลยอ่ะมาเริ่มอันนี้เป็นเทสบูปิ้นปีล่าสุดนะครับที่ Tcast ได้ประกาศไว้นะครูก็ก๊อปจากเน็ตมาเลยนะก็อันเนี้ยจะคล้ายกับของปี65ตัวเทสบูปิ้นนะลองทำดูสิปริญญานิวเคลียร์1แทนด้วยสมการคาร์บอน12 2ตัวนะครับบวกกันฟิวชั่นหรือฟิชชั่นและกลายเป็นนีออนตอบก่อนฟิวชั่นหรือฟิชชั่นฟิวเพราะว่าเล็กกลายเป็นใหญ่ใช่ไหมจาก12กลายเป็น20ใช่ไหม12ลงเป็น20นั้นเป็นฟิวชั่นนะฟิวชั่นแล้วกำหนดให้มวล 1U เป็น932เมกะจอห์นโวลต์อ่ะก็กำหนดตามนี้ครับปริญญานิวเคลียร์เป็นชิ้นใดต่อฟิวชั่นและพลังงานนิวเคลียร์เป็นเท่าไหร่เมื่อปี65ที่ออกถามว่ามวลของสักตัวหนึ่งเป็นเท่าไหร่นะแต่ปีไอที่เป็น Tcast เนี่ยไอที่เป็นอะไรวะ Tcast Blue Print เนี่ยถามว่าพลังงานจะเป็นเท่าไหร่พลังงานจะปริญญานิวเคลียร์จำสูตรพลังงานได้ไหมพลังงานจะเป็นนิวเคลียร์คือมวลที่เปลี่ยนแปลงใช่ป่ะมวลที่ต่างกันระหว่างก่อนปริญญากับหลังปริญญาแล้วคูณด้วยค่าพลังงานข้อนี้เป็น932นะงั้นก็มวลที่ต่างกันเอามวลก่อนกับมวลหลังลบกันเพราะมันคายพลังงานนะฟิวชั่นคายพลังงานอย่างน้อยเราไปเช็คเทสบูปิ้นก่อนนะอย่าลืมเสมอเวลามาเทสบูปิ้นออกมาต้องวิเคราะห์มันก่อนถ้าวิเคราะห์อย่างเงี้ยไหนก็แนวโน้มข้อสอบคล้ายเดิมเขาเปิดมาอย่างเงี้ยแสดงว่าคล้ายเดิมโอ62โอลิมปิกคนออกมาเป็นอาจารย์มหาลัยอีกชุดนึงไม่เกี่ยวไม่มีแล้วกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มของเหมือนปี57 58เอาข้อสอบคล้ายอะไรฟิสิกส์สรรพยุตมาเทสอย่างเช่นไอ้วัตถุวางไว้ในท่อเนี่ยแล้วกลิ้งไปกลิ้งมาเงี้ยบางทีมันก็เอาอาจารย์มหาลัยกลุ่มเก่าๆตอนสมัยนั้นนะแต่พอมันเปลี่ยนกลุ่มสอบแล้วไม่จ้างคนนั้นแล้วสทศไอ้สสวททําเองสสวทก็เอาพวกอาจารย์กลุ่มมหิดลกลุ่มอะไรพวกเนี้ยกลุ่มจุฬากลุ่มมหิดลมาออกซึ่งเขาจะเปิดตําราตรงๆว่าปีล่าสุดเหมือนตํารามากคือเนื้อหามันตรงๆเลยแล้วอย่างวงจรไฟฟ้าไม่ยากเลยใช่มั้ยวงจรไฟฟ้าได้ว่ามึงไม่อนุกรมขนานออกแค่เนี้ยออกซื่อๆเลยกระแสตรงเนี่ยเพราะฉะนั้นหนังสือเรียนเล่มใหม่อ่ะมันง่ายถ้าเป็นโจทย์ที่ครูสอนเมื่อตอนซัมเมอร์ก็ดีหรือเทอม1ก็ดีใช่ป่ะให้ครูชายสอนก็โจทย์แบบโอ้โหวิเคราะห์วงจรเยอะแยะสารพัดยากปัจจุบันง่ายหมดแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นไงเลยหาพลังงานใช่ป่ะก็เอาผลต่างของมวลก็คืออะไรครับมวลก่อนกับมวลหลังลบกันมวลก่อนปริญญาลบมวลหลังปริญญาเนาะแล้วคูณด้วย932ก็ดูว่าไหนคูณ932มีอยู่2ข้อเอามันตอบได้เลยเนี่ยตอบว่า5ได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดเลยเพราะมันเอา932ไปคูณใช่มั้ยตัวอื่นเนี่ย932ไปคูณก็จริงข้อ2เนี่ยจะเป็นฟิชชั่นถ้าคิดละเอียดหน่อยก็มวลก่อนลบมวลหลังนะมวลก่อนก็เป็นเท่าไหร่2เท่าของมวลคาร์บอนใช่มั้ยครับแล้วก็ไปลบกับผลบวกของมวลนีออนกับฮีเลียมก็ตอบแค่นี้แหละแล้วคูณ932จะตอบข้อ5อย่างที่ลองไปเช็คข้ออื่นดูก่อนนะอันนี้ยังจำได้ไหมสูตรมันตรงๆเนาะมันจะออกแบบแพทเก่าไหมวะแบบคำนวณตัวเลข6ตำแหน่งมีป่ะไม่รู้แต่มันอยู่ในหลักสูตรไงใช่ไหมในหนังสือก็มีไอสูตรไอคำนวณหาพลังงานยึดเหนี่ยวเนี่ยข้อนี้ก็มาอีกแล้วเทสบูปินประเภทอันนี้จะคล้ายปี64คลื่นดน2รูปนะครับมาเคลื่อนที่หากันด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวิณเวลาทีเป็น0วิก็คือภาพแรกแล้วเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งเป็นดังภาพที่สองคำถามข้อสอบก็จะมีลักษณะแบบตรงๆแบบเมื่อกี้อันหนึ่งแล้วก็ประเภทถามไม่ใช่เมื่อกี้ก็ไม่ตรงนะถามสองคำถามอย่างเงี้ยให้ตอบสองคำตอบส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ด้วยสองคำตอบจะมีเยอะหน่อยคลื่นสองเกิดแทรกสอดแอมพลิจูดรวมมากสุดเมื่อเวลาผ่านไปกี่วิอัตราเร็ว2เมตรต่อวินะหนึ่งวิเคลื่อนที่ได้2เมตรและภาพที่สองเป็นเวลาผ่านไปแล้วกี่วิลองตอบเองสิลองเอากันเลยเอาความรู้นะตอนนี้จริงๆดูแล้วครูติวไม่น่าจะครบแล้วภายใน4ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยไม่น่าจะได้ละก็เน้นตัวเนื้อหาให้ครบๆนะครับแล้วก็โจทย์บางข้อไว้แล้วกันส่วนโจทย์ข้ออื่นเดี๋ยวครูทำเฉลยไปให้ครูขนักมือไปทำเสร็จเมื่อคืนไอ้ข้อนี้ก็ดีนะไอ้ข้อนี้ก็ดีนะวางแม่งหมดปั๊บๆๆๆมาดูที150กว่าตะลึงไป
ตอบอะไรบ้างภาพนี้ต้องเร็วนะอย่าลืมนะตกเฉลี่ยไหมต้องใช้เครื่องเลขเลยหรอจริงดิพิงทำข้อไหนแล้วข้อนี้ว่าข้อนี้ตอบอะไรลูกอ่ะเราฝึกเทสบลูพรินท์เป็นอันดับแรกก่อนแล้วค่อยไปตบที่ตัวอื่นถ้าดูเรื่องการรวมคลื่นยากเราไปดูนี่ก่อนดูว่ามันเคลื่อนที่ไปเท่าไหร่ดีกว่าเอาอย่างเช่นดูอีตัวเนี้ยอีตัวเหลี่ยมเนี้ยนะจากเลข6เอ้ย16มาถึง6ใช่มั้ยจาก16เมตรที่16อ่ะไปถึงเมตรที่6ก็คือ10เมตรใช่มั้ยแล้วมันอัตราเร็ว2เมตรต่อวิ1วิเคลื่อนที่ได้2เมตรแล้วทำไงเคลื่อนที่ได้10เมตรต้องกี่วิ5วิใช่ป่ะพิงทันมั้ย5วิเพราะฉะนั้น5วิมีอยู่2ข้อก็คือข้อ3และข้อ4ก็คือต้อง5วิแหละจากนั้นไปดูว่าวินาทีที่เท่าไหร่ถึงจะรวมคลื่นแล้วได้แอมพลิจูดสูงสุดการจะรวมคลื่นให้แอมพลิจูดสูงสุดเนี่ยถ้า e สี่เหลี่ยมนี้กับอีตัวเว้าลงไม่ได้แน่นอนมันต้องหักล้างกันใช่ไหมงั้นถ้าจะแอมพลิจูดสูงสุดก็ต้อง e สี่เหลี่ยมตั้งขึ้นเนี่ยกับอีตัวเนี้ยอีตัวห้าเหลี่ยมตั้งขึ้นเนี่ยมารวมกันเพราะนั้นเราต้องดูก่อนว่ามันห่างกันกี่เมตรถึงจะซ้อนทับพอดีเอาตัวด้านหน้ามันแล้วกันตัวนี้16กับ4ต่างกันเท่าไหร่12เมตรใช่ไหมต่างกัน12เมตรแต่ก็ต้องคิดว่าเวลามันเคลื่อนที่มาหากันเนี่ยต้องเคลื่อนที่อีนี่ก็ต้อง1วินาทีนี่เคลื่อนที่ได้2เมตรอีนี่ก็ต้องเคลื่อนที่ได้2เมตรแสดงว่า1วินาทีเคลื่อนที่มาหากัน4เมตรใช่ไหม1วิเคลื่อนที่มาหากัน4เมตรแต่นี่มันห่างกันเท่าไหร่12ฉะนั้นกี่วิถึงจะซ้อนพอดี3วิคิดภาพในใจก็ได้เนาะตอนนี้มันห่างกัน12เมตรนะครับแต่ว่า1วิ e ขวามือเคลื่อนที่ได้2เมตร e ซ้ายมือเคลื่อนที่ได้2เมตรนั่นแสดงว่ามันจะต้องเข้าหากันเนี่ยวินาทีละ4เมตรนั้นก็คือ3วิก็เพียงพอครับตอบข้อ3ตัวอย่างที่3เส้นลวดวาง2อันแล้วเอาอิเล็กตรอนขึ้นเป็นประจุลบนะวางไว้ตรงกลางดัง3กรณีกขคนะครับแล้วเหตุการณ์ใดบรรยายการที่อิเล็กตรอนได้ถูกต้องมองได้2แบบมองแรงที่กระทำต่อประจุที่อยู่ในสนามแม่เหล็กก็ได้หรือจะมองอีกแบบนะมันก็เป็นเทคนิคการมองอีกแบบนึงตอนนี้มองแบบแรกก่อนถ้าเราเอามือขวากำอีนี่สนามแม่เหล็กที่อยู่ด้านในจะเป็นยังไงเอ่ยมือขวากำครับนี่โป้งตั้งมาใช่ป่ะอีนี่ตวัดปั๊บ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 แสดงว่าสนามแม่เหล็กด้านในเป็นไงพุ่งออกหรือพุ่งเข้าพุ่งอะไรแน่นี่ทิ่มไปอย่างงี้ปึ๊บอันนี้นะอีตัวบนนะตัวบนนะพุ่งอะไรลูกตรงเนี้ยพุ่งอะไรอันไหนพุ่งอันไหนพุ่งเข้ามือขวามือขวาอย่างเดียวอย่าใช้มือซ้ายพุ่งเข้าให้หาตัวนึงพุ่งขันออกกระดาษหรือเข้ากระดาษออกกระดาษหรือเข้ากระดาษจุดๆคือพุ่งออกกระบาดคือพุ่งเข้าพุ่งออกใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้เราเนี่ยเราพุ่งไปงี้ปุ๊บแล้วเนี่ยมันพุ่งออกจากกระดาษและข้างบนเป็นพุ่งเข้าใช่ไหมเพราะนั้นตัวนี้ต้องกลายเป็นจุดๆๆนะแล้วตรงนี้เป็นกากบาทพยายามเล่นสีนิดนึงสีเขียวนี่เป็นของ e ข้างบนตัวข้างล่างข้างล่างข้างล่างสีแดงแล้วกันทำเหมือนกันครับนิ้วโป้งชี้ไปใช่ไหมสี่นิ้วตวัดป๊าบมือขวาแสดงว่าข้างในนี่พุ่งอะไรพุ่งอะไรแน่ออกกระดาษหรือเข้ากระดาษออกจากกระดาษเนี่ยมันไปงี้ไงเนี่ยนิ้วโป้งไปงี้ปึ๊บเนี่ยออกจากกระดาษถ้าด้านล่างอ่ะเข้ากระดาษต้องดูลักษณะนิ้วมือตลอดนะงั้นตัวเนี้ยออกจากกระดาษอันนี้เข้ากระดาษนะมันวนปั๊บอย่างนี้อ่ะคราวนี้แล้วถามว่าอิเล็กตรอนจะเป็นยังไงอิเล็กตรอนจะเป็นยังไงอิเล็กตรอนถูกสายแม่เหล็กพุ่งออกเพราะนั้นต้องใช้3นิ้วแล้ว3นิ้วทำไงแรงกระทําต่อประจุต้องใช้3นิ้วนิ้วชี้แทนที่แทนที่ของประจุนิ้วกลาง3แม่เหล็กนิ้วโป้งแรงกระทําต่อประจุบวกอีนี่เป็นประจุลบแรงตรงข้ามนิ้วโป้งเพราะนั้นเราก็ชี้ตามพื้นที่ของประจุไปปึ๊บนิ้วกลาง3แม่เหล็กพุ่งออกจากกระดาษถูกว่าพุ่งออกไม่เป็นแล้วนิ้วโป้งก็ต้องทิ่มลงแต่ว่ามันเป็นประจุอะไรประจุลบนะนิ้วโป้งเนี่ยเป็นแรงกระทําต่อประจุบวกแต่นี่เป็นประจุลบก็ต้องเป็นไงแรงกระทำต้องตรงข้ามกับนิ้วโป้งเพราะแรง F จะมีทิศชี้ขึ้นเพราะนั้นต้องโค้งไงโค้งขึ้นเข้าหารวด A
อันนี้มองแบบแรงกระทำต่อประจุนะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมมีแต่วิธีนี้คือวิธีที่อะไรอะวิธีที่ถูกที่สุดนะสังเกตนะนิ้วชี้ไปตามทิศของประจุนิ้วกลางสามแม่เหล็กนิ้วโป้งพุ่งลงใช่ไหมแต่ว่าแรงกระทำต่อประจุลบจะตรงข้ามนิ้วโป้งก็ต้องโค้งขึ้นเข้าหาลวด A พันข้อกอไก่เนี่ยถูกอยู่ใช่ไหมอ่ะวิธีมองอีกวิธีนึงจริงๆนักเรียนทำอีก2ข้อได้วิธีมองอีกวิธีนึงนะให้มองว่าเป็นเส้นลวดแต่ก็ต้องจำได้จำคอนเซปต์ที่ว่าถ้ากระแสเส้นลวดแรงกระทำต่อเส้นลวดบิโอสวัสด์ถ้ากระแสที่เดียวกันดูดหรือผลักไม่รู้จำได้ไหมเนี่ยดูดเข้าหากันแต่ถ้ากระแสสวนทางกันกระแสสวนทางกันจะผลักออกนี่อ่ะถ้าจำไม่ได้อีนิ้วใช้นิ้วเลยถ้าจำไม่ได้ใช้นิ้วต้องซุยแล้วต้องเลือกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอันนี้เป็นวิธีที่สองที่ให้มองกระแสในเส้นลวดตรงนะครับถ้าทิศเดียวกันเนี่ยกระแสทิศเดียวกันน่ะมันจะดูดเข้าหากันถ้ากระแสที่ตรงข้ามกันมันจะผลักออกจากกันนะไปย้อนดูในตัวสรุปกูด้วยนะอ่ะวิธีสองให้มองไงปะมองว่าเป็นเส้นลวดอันนึงเลยแทนที่จะมองเป็นประจุลบอิเล็กตรอนใช่ไหมมองให้กระแสไฟฟ้าเอ๊ะปกติกระแสไฟฟ้าไหลยังไงมันเป็นกระแสสมมติอยู่แล้วต้องไหลเป็นไงกับอิเล็กตรอนที่เดียวกันหรือตรงข้ามกับอิเล็กตรอนกระแสไฟฟ้าไหลที่ยังไงกับอิเล็กตรอนเกิดอะไรวะวันนี้เห็นอะไรทำไมอ่ะอะไรขึ้นหนังสือก็เปียกเปียกหมดเลยอ่ะทำไมหกขนาดนั้นอ่ะไม่รู้เก้าอี้เอียงเอากูไม่มีหลอดกูซื้อมายังไม่ได้กินเลยเนี่ยน้ำไปร้านไหนมาน้ำอ๋อไอตัวเต่าบินนอกจากไม่แถมฝาและไม่แถมน้ำไม่แถมหลอดด้วยนะตอนเนี้ยกดไม่ออกเลยอ่ะนะก็มีกดรับละลายอ่ะเมื่อกี้ว่าไงนะกระแสไฟฟ้ากับอิเล็กตรอนไหลไปไงกันที่เดียวกันเลยที่ตรงข้ามอิเล็กตรอนกับกระแสต้องไหลที่ตรงข้ามกันนะเพราะกระแสสมมติมันสมมติขึ้นมาให้ไหลตรงข้ามอิเล็กตรอนอยู่แล้วถ้าอิเล็กตรอนไหลไปทางขวาเราสมมติเลยว่ามีกระแสไหลไปทางซ้ายเรามองเป็น i อ่ะแล้วเราก็ดู i ตัวนี้ไอ้นี่กับข้างบนที่เป็นไงกันอ่ะ i เส้นบนกับ i เส้นกลางที่เป็นไงกันที่เดียวกันดูดหรือผลักดูดแสดงว่าไอ้เส้นกลางจะถูกดูดขึ้นต่อไปอีตัวเส้นล่างกับเส้นกลางที่เป็นไงกันตรงข้ามก็ทำไมผลักเพราะนั้นอีเส้นกลางก็จะถูกผลักไปด้วยเห็นไหมถูกผลักแต่ทั้งสองไอ้เส้นบนดูดเส้นกลางหรือเส้นล่างก็ผลักเส้นกลางขึ้นเพราะนั้นแสดงว่าแนวโน้มก็เป็นไงโค้งก็อาจเส้นเอเหมือนกันเพราะนั้นมองได้สองวิธีจะมองเป็นอิเล็กตรอนแท้ๆเลยก็ได้หรือมองสมมติว่าให้มีกระแสสมมติขึ้นมาไหลตรงข้ามอิเล็กตรอนไปเลยก็ได้แต่เราก็ต้องจำเพิ่มใช่ไหมต้องจำเพิ่มว่า i ทิศเดียวกันจะดูด i ส่วนทางกันมันจะผลักเส้นลวดกฎของบิโอสวาร์ตขอไข่เป็นไงข้อนี้ทุยไปไหนทุยขอไข่เป็นไงจะมองด้วยมือขวาก็ได้หรือมองด้วยกระแสก็ได้มองด้วยมือขวาดีกว่ามาลองเริ่มต้นมองด้วยมือขวาก่อนกำนิ้วโป้งปั๊บกำปลื้บ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 แสดงว่าอีกข้างในเนี้ยพุ่งเข้าพุ่งออกพุ่งเข้าต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้เนาะพุ่งเข้าอีเส้นล่างเส้นล่างนิ้วโป้งปื๊บปื๊บอีกข้างในพุ่งเข้าพุ่งออกเข้ากระดาษหรือออกจากกระดาษออกใช่ไหมแล้วข้างล่างถึงจะพุ่งเข้าอย่างเงี้ยนะก็ลักษณะของมันต้องเป็นพุ่งออกทำให้เราไปดูแรงกระทำต่อประจุลบของเราครับถ้าเป็นแรงจากตัวสารมันมีทั้งกากบาทแล้วจุดๆเลยนะมีผสมผสานกันเลยนะเพราะนั้นหมายความว่าไงลูกถ้าเป็นกากบาทเนี่ยอิเล็กตรอนจะเป็นไงนิ้วชี้ไปนิ้วกลางพุ่งเข้าตรงนี้แล้วนิ้วโป้งดิ่งขึ้นใช่ไหมแต่ประจุลบแรงกระทำต้องทิศลงตรงข้ามนิ้วโป้งเก็บไว้ในใจนะว่าทิศลงนะ
ถ้าเป็นจุดๆนิ้วชี้ชี้ไปนิ้วกลางพุ่งออกนิ้วโป้งทิศลงแต่แรงกระทำตัวที่ตอนต้องทิศขึ้นแสดงว่าแรง2แรงทำไมกันหักล้างตรงข้ามกันทำให้เกิดแรง2อันตรงข้ามกันหักล้างกันพอดีอิเล็กตรอนก็เคลื่อนที่ไปทางขวาไม่เบี่ยงเบนขอไข่ก็ยังถูกอยู่แล้วมองวิธีที่2ครับให้มองว่าเป็นกระแสส่วนทางอิเล็กตรอนได้ไหมลองซิมองเป็นกระแสอิเล็กตรอนไปทางขวากระแสก็ต้องไปทางซ้ายI ส่วนทางกันทำไมขบวนกับเส้นกลางส่วนทางกันดูดหรือพลักพลักI เส้นล่างกับเส้นกลางส่วนทางกันดูดหรือพลักพลักใช่ป่ะก็ทำให้แรง2แรงหักล้างกันมันก็ไม่เบี่ยงเบนอยู่ดีเนี่ยมองเป็นกระแสก็ง่ายนะครับแต่ต้องจำให้ได้ว่าที่เดียวกันกับที่ส่วนทางกันเป็นไงถ้าจำผิดติดเลยต่อไปนะครับคอควายครับคอควายสนามแม่เหล็กจะออกแรงกระทำต่อประจุเฉพาะกรณีที่ประจุเคลื่อนที่เท่านั้นนะครับนะประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนะจะเกิดแรงกระทำต่อประจุเมื่อประจุเคลื่อนที่นะครับในแนวตั้งฉากหรือเฉียงก็ได้เคลื่อนที่ตั้งฉากสนามแม่เหล็กเพราะนั้นตอนนี้ประจุอยู่นิ่งจะมีแรงกระทำไหมไม่มีแรงกระทำประจุก็ไม่เคลื่อนที่ครับแสดงว่าทั้ง3เคสถูกหมดเลยกขคถูกทั้ง3เคสเลยหรือประจุเคลื่อนที่ขนานก็ไม่มีแรงกระทำนะแต่ประจุเคลื่อนที่เฉียงถูกแรงกระทำได้เพราะประจุเฉียงเนี่ยมันแตกเวกเตอร์ไปแนวตั้งฉากได้อย่าลืมมันมาจาก QVB อ่ะ V กับ B ต้องตั้งฉากกันถ้าเฉียงก็พอแตกเวกเตอร์ได้ถ้าภาษาคณิตศาสตร์มันครอส QV ครอส BV เป็นเวกเตอร์ B เป็นเวกเตอร์มันครอสกันเรียนเวกเตอร์แล้วเนาะครอสเวกเตอร์มันจะได้เวกเตอร์รับตั้งฉากใช่ป่ะงั้นเคสนี้ก็คือตอบกขและคครับข้อ5อันนี้เทสบูปินนะยังไม่เข้าอย่างอื่นเลยนะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วตัวอย่างที่4ครับเครื่องจักรทำงานโดยการลากวัตถุแนวราบในทิศทางขนานกับพื้นความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่ลากกับตำแหน่งวัตถุเป็นดังกราฟครับอันนี้เป็นเติมตัวเลขระบายตัวเลขถ้าเครื่องจักรใช้เวลา1นาที30วิก็คือกี่วิ90นะครับในการลากมวล30กิโลกรัมจากตำแหน่ง0เมตรไปยังตำแหน่ง50เมตร50เมตรคือมันชิดแค่ตรงนี้นะไม่ได้คิดถึง60นะครับเพราะนั้นอาจจะมีช้อยหลอกไป60ด้วยการหากำลังกำลังต้องหาจากอะไรเอาหลักๆเลยแรงขนานกับพื้นเพราะนั้นมันง่ายคิดว่าแรงเนี่ยขนานกับพื้นอาจจะเป็นขวาก็ซ้ายก็ได้นะเพราะฉะนั้นการหากำลังก็คืองานต่อเวลาแต่ว่าแรงไม่คงที่ย้อนซ้ำเลยตอนม5ก็สอนม6ก็มาคอร์สทีแคสนะถ้าเรียนมาจะรู้ว่าถ้าแรง F คูณกับ S ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นงานเนื่องจากแรงคงตัวหรือแรงคงที่เท่านั้นถ้าแรงไม่คงที่ล่ะต้องใช้พื้นที่ใต้กราฟนะถ้าแรงไม่คงที่อย่างข้อนี้แรงไม่คงที่แรงไม่คงตัวต้องใช้พื้นที่ใต้กราฟหรือในถ้าเรียนอนาคตนะถ้าไปเรียนทางสายวิศวกรรมนะมันคืออินทิเกรตนั่นเองครับอินทิเกรตคือเก็บพื้นที่ใต้กราฟถ้าดิฟก็คือความชันนั้นคราวนี้ก็ต้องเอาพื้นที่ใต้กราฟมาคิดครับพื้นที่ใต้กราฟก็ข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบคิดเงี้ยเลยพื้นที่กราฟครับข้างบนคือเท่าไหร่แอบคิดพื้นที่ใต้กราฟ1ส่วน2คูณสูงเป็น30ฐานเป็น40เหลือเท่าไหร่วะ600อีกข้างล่างข้างล่างติดลบนะ1ส่วน2คูณสูงก็คือลบ30ฐานอีกแค่10เดียวก็กลายเป็นลบ150เพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้กราฟรวมพื้นที่ใต้กราฟรวมก็คือเอา600ลบกับ150และหารด้วยเวลา90ก็กลายเป็น450หาร90กลายเป็นกี่วัตต์5วัตต์เนี่ยได้กำลังอันนี้เทสบูปินตัวนี้เหมือนกับว่ามันเรียนแบบของปี65มาเรียนแบบปี65มาแต่เอาไปยังเนี่ยแต่เอาไปยังเรียนถึงเวลาฮะดูคะแนนโลกสัตว์แบบเดียวคะแนนเอเจอร์ก็ตั้งใจสิคะ ไม่ตั้งใจแล้วมันจะได้เหรอวะผมเข้าใจมูมอเปิดไปแล้วอ่ะมอเปิดอ๋อ
ของรัฐบาลจ่ายไปแล้วใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้แหละมหาลัยมันก็ต้องเอาก่อนจะได้เปรียบเพราะนั้นถ้าเกิดสละสิทธิ์ไปแล้วก็ยังได้เงินยังไงไงวิธีทางของมหาลัยคณะแพทย์400,000กว่าต่อเทอมอะแพทย์มาเอรัฐบาลอ่ะเออเวลาตอบยังไงเวลาตอบมันต้องตอบยังไงนะ0 0 0 5.00 แต่ครูไม่มั่นใจว่าก็อ่านตัวหน้าของกระดาษนะว่าเขาให้วงเลข0ไหมนะถ้าให้วงเลข0ก็ใส่0ด้วย0005.00แต่ครั้งท้ายของตัวต้องใส่แน่ๆข้างหน้าไม่แน่ใจว่าบางปีก็ใส่บางปีก็ไม่ใส่ไปเช็คดูตัวหน้าข้อสอบหน่อยนะวิธีผลว่ากินพิซซ่าเอาให้ได้เนื้อหาเยอะสุดอันนี้คือเทสบูปิ้น5ข้อเองลูกผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วอันนี้ทำเองแบบโดยไม่บอกอะไรเลยพื้นสู่อากาศสู่พื้นเพราะ2ปีล่าสุดเป็นพื้นสู่อากาศทีนี้ก็เลยลองดูซิว่าอากาศสู่พื้นจะเป็นยังไงก็น่าจะคล้ายกันโจทย์เขาถามง่ายๆว่าให้จริงๆเป็น 9.8 ด้วยนะค่าจริงเลยนะเวลาผ่านไป2วิหลังจากลูกหินเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยลูกหินจะอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรหา SY เขาให้ U แนวราบอย่างเดียวก็คือ UX เนาะความสูงก็คือ SY SY เริ่มต้นจริงๆข้อนี้มันไม่เกี่ยวอ่ะ SY จะให้ SY ก็ได้แล้วแต่สูง100เมตรเพราะโจทย์ถามสุดท้ายเนี่ยหาว่า SY จะมีค่าเท่าไหร่อ๋อโอเคเหมือนไม่ยากแต่แฝงความยากเล็กน้อยแฝงความผิดเล็กน้อยเอาลองดูครับใช้ G เป็น 9.8 ทวนๆเลยนะพอข้อระบายตัวเลขเออแล้วก็วิธีทำมาให้พยายามทำข้อระบายตัวเลขก่อนนะครับเพราะเป็นข้อที่มั่วไม่ได้เลยแต่ข้อสอบระบายตัวเลขมักจะเป็นข้อสอบที่ไม่ยากเกินไปมักจะจำสูตรแทนค่าได้เลยอะก็อย่าลืมพวกกลุ่มความชันด้วยนะย้ายข้างตัวแปรให้เรียบร้อยให้ข้างซ้ายเป็นแกน y ข้างขวาเป็นแกน x และอะไรที่คูณหารข้างขวาอยู่มันคือความชันนึกภาพออกไหมข้างซ้ายเป็นแกน y ข้างขวาเป็นแกน x ย้ายข้างให้เรียบร้อยให้ข้างซ้ายเป็นแกน y โดดๆข้างขวาเป็นแกน x แล้วมีอะไรก็แล้วแต่ที่คูณหารข้างขวามันคือความชันแน่นอนว่ามันพุ่งออกแนวระดับก่อนใช่ป่ะแล้วโค้งตกเพราะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือ UY เป็น0เพราะจุดเริ่มต้นจะมีแค่ UX อย่างเดียว UY จะเป็น0อยู่อ่ะก็ UY ทิศเริ่มต้นทิศลงเนาะ G ก็ทิศลงครับก็เป็น 9.8 แล้วแต่เราจะให้ลงเป็นบวกก็ได้นะ G ก็จะกลายเป็นบวกด้วยแล้วก็ SY วัดยังไงลูก SY วัดยังไงลูกวัดจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายเพราะนั้น SY วัดลงเนาะอัน SY เท่าไหร่ไม่รู้นะหา SY แต่ว่า T ก็คือ2วิเพราะนั้นข้อนี้ก็สมการแนวดิ่งล้วนๆเลยไม่มีอะไรแล้วในความไม่มีอะไรก็มีอะไรอยู่นะไหนลองดูคำตอบสิตื่นตัวนิดนึงนะลูกเหลือไม่กี่วันแล้วนะลูกนะเสาร์หน้าใช่ไหมแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีให้สอบออนไลน์ที่บ้านนะเป็นใน Google Form แล้วกันให้สอบออนไลน์ที่บ้านลองจับเวลานะฮะครูก็ตั้งเวลาไว้90นาทีอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บกดปั๊บก็เป็นข้อสอบเทียบเคียงครับข้อสอบเรียนแบบอ่ะโจทย์คล้ายๆกันเปลี่ยนตัวเลขคือพยายามให้นั่นน่ะครูว่าอย่างน้อยครูว่า60อัพน่าจะได้ถ้าเราตั้งใจจริงอย่าไปตื่นตระหนกมากนะครับอ่านทวนตัวสรุปซ้ำๆพกอ่านมีเวลาอ่าน10นาทีกินข้าวอ่าน10นาทีเดี๋ยวพออีสรุปย่อหูได้30หน้าเองสมัยก่อนมีรูมเมทเป็นหมอวิธีอ่านหนังสือของหมอถ้าให้จำดีๆคืออ่านแบบสแกนหลายๆรอบอ่านแบบคลิกอ่านจบแล้วสักพักเริ่มใหม่ข้อนี้เริ่มต้น SY ได้อะไรก็สูตรอะไรเนี่ย SY เท่ากับ UYT บวก1ส่วน2 GT กำลัง2ใช่ป่ะพิงค์ U เป็น0ไปเพราะฉะนั้น1ส่วน2 G เป็น 9.8 T เท่าไหร่วะ
2กำลัง2ตัดไป1นะก็เหลือ16จุดเอ้ย 19.6 ใช้คำตอบยังยัง 19.6 มันคือวัดลงจากจุดบนมาถึงจุดตรงนี้นะมันคือ 19.6 แค่นี้ครับแต่ว่าต้องรันความสูงจากพื้นก็ต้องวัดยังไงฮะวัดขึ้นมา h ก็คือเอาอะไรครับเอา100ไปลบ 19.6 ครับแน่เกือบจะโดนหลอกใช่ป่ะล่ะได้เท่าไหร่อึ๊บ 80.4 เมตรแล้วตอบก็ต้องตอบจุด40นะพอเขาวัดว่าสูงจากพื้นเท่าไหร่แต่การวัด SY ต้องวัดจากตำแหน่งเริ่มต้นของวัตถุไปถึงตำแหน่งสุดท้ายมันคือการกระจัดอ่ะหมดเทดูปิน5ข้อครึ่งชั่วโมงและตั้งไว้ตั้ง150ข้อสุดยอดก็ไหนๆก็ไหนๆนะครับมาเรียงลำดับตามไอ้นี่แล้วกันตามที่ครูสติ๊กไว้แล้วกันนะเอาบทนำก่อนแล้วก็โดดไปขึ้นเสียงแสงอะตอมนิวเคลียร์อนุภาคแล้วก็ไปแม่เหล็กนะครับไล่ไปเรื่อยนะโจทย์อาจจะได้ไม่ครบหรอกมาดูตัวสรุปตัวนี้ครับบทนำก็คือธรรมชาติของฟิสิกส์และการวัดเนี่ยนะก็เริ่มต้นเนี่ยหน่วยอันนี้ก็ไม่ซีเรียสแล้วหน่วยฐานหน่วยอนุพัทธ์เราพอรู้เนาะการแปลงหน่วยเป็นนะเอาอุปสรรคเดิมหันอุปสรรคใหม่แล้วขณะที่พวกตารางเซนตารางเมตรอะไรพวกนี้นะลูกบาศก์เซนลูกบาศก์เมตรแปลงเป็นใช่ป่ะเริ่มต้นก็คือเอาอย่างเช่นเซนติเป็นตารางเซนติเมตรเป็นตารางเมตรเนี่ยเซนติก็คือ10พลังลบ2ก่อนแล้วจับยกกำลังสองก็กลายเป็นสิบพลังลบสี่ตารางเมตรถ้าลูกบาศก์เซนเป็นลูกบาศก์เมตรก็เซนติสิบพลังลบสองจับยกกำลังสามเป็นสิบพลังลบหกลูกบาศก์เมตรอย่างเงี้ยการวัดก็หลักๆคือสเกลมีความละเอียดเท่าไหร่อย่างเช่นอย่างเงี้ยหนึ่งเซนแล้วก็มีขีดย่อยใช่ป่ะในระดับเซนก็เป็น 1.1 อะไรเงี้ยนะก็คือเป็นสเกลเขาเรียกอะไรสเกลทวยมอีกหนึ่งตำแหน่งของตัวเครื่องมือนั้นเครื่องมือจะมีสเกลระดับทวยมหนึ่งตำแหน่งนั้นเวลาอ่านต้องประมาณค่าไปอีก1ตำแหน่งนั้นก็อ่านเป็น 1.00 แบบนี้นะถ้ามันตรง1เป๊ะก็ 1.0 เป็นค่าเครื่องมือแล้วก็0ข้างหลังสุดเป็นค่าประมาณด้วยสายตาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จะเป็นอันดับสุดท้ายของเลขนัยสำคัญนะครับก็มี3ตำแหน่งก็เรื่องการนับนัยสำคัญครูไม่พูดถึงแล้วมันง่ายไปไม่มีอะไรแล้วนะแต่บวกลบให้เอาจำนวนทุริยมน้อยสุดเป็นเกณฑ์นะครับการคูณหารปรับคำตอบให้มีจำนวนนัยสำคัญน้อยสุด2ปีมันเล่นเรื่องของเนี่ยการบวกลบเรื่องนี้สำคัญของปี65นะแล้วก็ปี64ไปเล่นความคาดเคลื่อนแนวคิดคล้ายๆเดิมจากหลักสูตรเก่าหลักสูตรใหม่ยังใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะ A บวกลบเดลต้า A เนี่ย A คือค่าเฉลี่ย Delta A คือค่าความคาดเคลื่อนสูงสุดอันนี้หลักสูตรเก่าแต่ถ้าหลักสูตรใหม่ Delta A มันจะเป็นค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของความคาดเคลื่อนมันจะเป็นอีกแบบนึงแต่แนวคิดก็คล้ายๆเดิมเช่นถ้าเรารู้เปอร์เซ็นต์ Delta R ก็เท่ากับ Delta R ส่วน R แล้วคูณ100บางทีเนี่ยเราคำนวณเปอร์เซ็นต์ได้แล้วเราอยากจะหาเดลต้า r ต้องทำไงก็ต้องย้ายข้างเอา r ไปคูณเอา100ไปหารเนี่ยเราจะหาเดลต้า r ก็ต้องเอา r ไปคูณเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเอา100ไปหารการบวกลบไอ้ค่า a บวก b เนี่ยให้เอาค่าเฉลี่ยมาบวกกันได้เลยนะครับลบก็เหมือนกันเอาค่าเฉลี่ยมาลบกันได้เลยแต่ความคาดเคลื่อนให้เอาความคาดเคลื่อนมาบวกกันทื่อๆบวกกันอย่างเดียวนะไม่มีลบนะความคาดเคลื่อนแต่คูณกับหารเนี่ยเอาค่าเฉลี่ยมาคูณหรือหารกันได้เลยแต่ความคาดเคลื่อนธรรมดาไม่ได้ลูกความคาดเคลื่อนต้องทำเป็นเปอร์เซ็นต์เช่น A คูณกับ B หรือ A หารกับ B เนี่ยให้เอาเปอร์เซ็นต์ของเดลต้า A ไปบวกกับเปอร์เซ็นต์ของเดลต้า B เปอร์เซ็นต์หายยังไงก็คือเอาเดลต้า A ส่วน A เอาความคาดเคลื่อนของมันเนี่ยหารด้วยค่าเฉลี่ยของมันแล้วคูณ 100% เดลต้า B ส่วน B แล้วคูณ 100% พอคำนวณเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์เดลต้า R นะครับเปอร์เซ็นต์เดลต้า R คือเดลต้า R ส่วน R คูณ 100% เสร็จแล้วต้องตีกลับให้กลายเป็นเดลต้า R เฉยๆอย่างเงี้ยเช่นเราคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์เดลต้าอาร์แล้วเช่นรู้ว่าเอาเป็น 5% กับ 2% บวกกันเป็น 7% มันเป็น 7% นะเราจะหาเดลต้าอาร์ได้อย่างไรก็ต้องเอาค่าเฉลี่ยของคำตอบค่าเฉลี่ยคือตัวเนี้ย a คูณ b นั่นแหละได้ r ตัวเนี้ยไปคูณกับเดลต้าอาร์เปอร์เซ็นต์แล้วก็หาร100จะได้ค่าเดลต้าอาร์หลักสูตรใหม่ค่าเฉลี่ยข้อมูลอีเนี้ยแหละปี64ที่ทำหนังสือเรียนออกตามหนังสือเรียนเลยแล้วท็อปของประเทศได้แค่97เพราะผิดข้อเนี้ยทุกปีมันจะมีคนได้ร้อยเต็มไงแต่นี่ท็อปประเทศได้แค่97เพราะว่าขาดข้อเนี้ยทำไม่ถูกตัดข้อมูลที่มีค่ากระโดดออกจากกลุ่มเพราะบางคนเอาไปคำนวณรวมเลยก็เอาค่าแม็กกับค่ามินนะเปอร์เซ็นต์ความความคาดเคลื่อนเนี่ยของค่าเฉลี่ยเนี่ยเอาค่าแม็กกับค่ามินลบกันแล้วหาร2เลยนะโดยเดลต้า x bar เนี่ยหรือความคาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยเนี่ยผลออกมาต้องปรับให้มีเลขนัยสำคัญแค่1ตัวเท่านั้นแล้วค่าเฉลี่ยต้องปรับทวยมให้มีจำนวนทุริยมเนี่ยเท่ากับค่าความคาดเคลื่อนอย่างเช่น
คำนวณไอ้ค่าเฉลี่ยเนี่ยได้ 8.25 ซมขณะที่ค่าความคาดเคลื่อนได้ 0.38 เราจะต้องปรับไอ้เลขความคาดเคลื่อนก่อนนะปรับความคาดเคลื่อนก่อนนะคำนวณมาได้คำนวณตามกระบวนการเนี้ยเสร็จแล้วต้องปรับให้มีนัยยะสำคัญ1ตำแหน่ง1ตำแหน่งก็คือ0ไม่นับอยู่แล้วนับแค่เลข3ใช่ป่ะแล้วถัดไปเป็นเลข8ก็ตบขึ้นมากลายเป็น 0.4 นี่คือนัยยะสำคัญ1ตำแหน่งแต่ก็มีทั่วยม1ตำแหน่งเหมือนกันแล้วเราก็ต้องปรับอีเลขค่าเฉลี่ยเนี่ยอ้าวจากเฉลี่ยเราคำนวณได้ 8.25 มันทั่วยม2ตำแหน่งต้องปรับให้มีทั่วยมเท่ากับค่าคาดเคลื่อนนะก็คือให้มีทั่วยมตำแหน่งเดียวก็5ปัดขึ้นมาเป็น 8.3 นะครับงั้นเวลาตอบก็ต้องตอบแบบเนี้ย 8.3 บวกลบ 0.4 นะทำให้ข้อสอบปี65ก็เลยมีความ error นะครับเหมือนกับว่าบางทีบอกอยากจะให้ตอบแบบไปเชิงเลขนัยสำคัญเชื่อว่าคนออกอยากแบบออกอยากเลขนัยสำคัญแต่มันไปย้อนแย้งกับอีตอนของ64เขาก็เลยให้เป็นอะไรให้ได้ตอบ2คำตอบอันนี้มีในหนังสือแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสออกไหมเรื่องของความชันเหมือนกันนะกราฟ xy ความชันก็เอาเดลต้า x ส่วนเดลต้า y นะผลต่างแกนตั้งคำต่างแกนนอนแต่มันมีความคาดเคลื่อนของความชันด้วยวิธีการคิดเหมือนกันเลยฮะเอาความชันตัวมากลบความชันตัวน้อยหาร2คล้ายๆค่าคาดเคลื่อนนั่นแหละให้เอาค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดหาร2ความคาดเคลื่อนของจุดตัดแกนตั้งก็เหมือนกันเอาจุดตัดบนเนี่ยจุดตัดบนกับจุดตัดล่างลบกันหาร2ปีนี้ก็ไม่รู้จะออกอะไรแต่ครูดาวว่าเนาะน่าจะออกเล่นหน่วยว่ะเพราะมันไม่พูดถึงเลย2ปีล่าสุด2ปีล่าสุดมันพูดถึงการวัดหมดเลยเพราะฉะนั้นปีนี้ก็น่าจะเล่นหน่วยก็เลยเอาหน่วยมาวางไว้ลองทำข้อ1ครับลองเลยข้อใดเทียบเท่ากับหน่วยของพลังงานจัดไปแพท2ปี63เนี่ยอันนี้ครูเดาว่ามันน่าจะออกหน่วยเหตุผลเพราะว่า2ปีล่าสุดมันเน้นการวัดเป็นหลักมันควรจะออกหลากหลายพลังงานหน่วยจูลก็จริงแต่จูลมันถูกสร้างมาจากอะไรคิดเร็วตอบเร็วลูกคุยเร็วอะไรครับครูเพิ่งเสร็จเมื่อกี้ด้วยนัดไว้เนี่ยครูทำเสร็จเกือบตีสองแล้วมั้งเนี่ยอีชีชุดเนี้ยใช่ผมมานอนตีสามผมก็เห็นครูส่งปุ๊บครูอัพปั๊บอ่ะครูแบบโอ้ตายแล้วก็ตั้งใจมากก็สอนพวกเราอ่ะดูดิมีพิงกับฟิลมาก่อนติดอยู่ครูตื่นกี่โมงตีไงเอาต่อพลังงานหน่วยอะไรตอบข้ออะไรให้เราก็หนึ่งเลยผิดเอาพลังงานน่ะนึกไม่ออกอ่ะนึกพลังงานจลก็ได้พลังงานจลมัน1ส่วน2 m v กําลัง2ก็นึกถึงพลังงานจลก็ได้เพราะนั้นมวลหน่วยเป็นอะไรกิโลกรัม v หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีแต่มัน v กําลัง2เนี่ยมันก็ตอบอะไรข้อ3หรือพลังงานศักย์ได้มั้ยเอาง่ายๆก็ mgh นึกอะไรไม่ออกก็นึกพลังงานสูตรไหนก็ได้มวลหน่วยเป็นอะไรกิโลกรัมจีรู้ไหมหน่วยอะไรเมตรต่อวินาทีกำลัง2ใช่ป่ะมันคือความเร่งอ่ะแล้วก็ h ก็หน่วยเมตรมันก็ได้เหมือนกันนึกถึงอะไรเอาตรงนั้นลูกไอคอนเนี่ยยากข้อ2ยากปริมาณในข้อใดสอดคล้องกับผลคูณต่อไปนี้3เมตรคูณ4เมตรต่อวินาทีคูณ5เทสลามีหน่วยอ่ะ3คูณ4คูณ5เป็นเท่าไหร่60แน่นอน60ทุกข้อด้วยเฮ้ยปี59ออกมาอ่ะมันแสดงว่าต้องเกี่ยวกับเรื่องแม่เหล็กต้องเกี่ยวกับเรื่องแม่เหล็กป่ะใช่ๆเทสลามันคืออะไรหน่วยแบบ SI ปกติอ่ะหน่วยสนามแม่เหล็ก B อ่ะแน่นอนมาเป็น B แล้วมันเป็น B แต่ว่าหน่วยคืออะไรหน่วยเทสลาไงสนามแม่เหล็กหน่วยเทสลาไงเทสลามันไม่มีฮะไม่มีหน่วยนึงไม่ใช่หรอมีมั้ยที่เป็นแบบเวเบอร์ไม่ใช่เชลล่าที่มีเชลล่าที่แปลงออกจากเชลล่ามีป่ะครูหรือว่าผมจำผิดมีไม่ใช่ด้วยหรอไม่รู้ว่าสับสนไปหมดแล้วตอนนี้ฟรีหน่วยเวเบอร์หน่วยเวเบอร์สนามแม่เหล็กหน่วยเทสลามีหน่วยอื่นอีกเหรอไม่มีไม่รู้ว่า เอาหน่วยอะไรอีกเอาหน่วยอะไรอีกเดี๋ยวตอนนี้ได้เรียนสรุปมั้งหรือเปล่าเรียนครับแต่ว่ามึงต้องรู้หน่วยก่อนดิอ่ะเมตรต่อวิหน่วยอะไรหน่วยของอะไร v v เมตรมีคนคิดได้อะไรเอ่ย l v b v l b f ปี65ก็เพิ่งออกข้อสอบไปไม่ใช่
ปี65ก็เพิ่งออกข้อสอบไปเอา65ทุยมันก็เรียนกับครูเนี่ยเอ้ยไม่ทุยแล้วได้ E เท่ากับ V L B แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำแรงไฟฟ้าเหนี่ยวนำก็หน่วยเป็นไรครับแรงไฟฟ้าเหนี่ยวนำตอบโวลต์ฮะก็ตอบไปนี่เลยข้อ5เลยนั้นเดาเรื่องหน่วยไว้แต่คงไม่ให้จำอ่ะครูว่าหน่วยมันน่าจะออกมาเป็นลักษณะข้อ3เงี้ยโอ้โหเอาอีกแล้วสูตรฟิสิกส์สูตร1เป็นดังนี้อันนี้อยู่ในตัวนั้นด้วยอ่ะลองดูดิเขาให้หน่วยมาเลยนะเขาให้หน่วยมาเลยเนี่ย h หน่วยเป็นจูลวินาที c อัตราเร็วแสงเป็นสาเป็นเมตรต่อวิแลมด้าหน่วยเป็นเมตร kb ค่าที่ของโบลมานเป็นจูลต่อเควินและ T ก็เป็นเควินเนี่ยให้ข้อมูลมาครบไปแก้ปัญหาเอาทำครับลองทำเสร็จตรงนี้เดี๋ยวไปกระโดดไปขึ้นเสียงแสงก่อนนะครับมานั่งแถวแรกมานั่งแถวแรกมาเออมันก็มีในเล่มอ่ะแล้วเอาไอแพดมาปะมีปะฮะไม่ไอแพดเขียนไม่ได้เลยไงกำครูก็ไม่ได้ปริ้นให้เพราะว่าทำเยอะมากแหมร้อยกว่าหน้าไม่ปิ้นหรอกร้อยกว่าหน้าไอแพดซื้อเมื่อกี่ปีแล้วจะซื้อใหม่มันเป็นตั้งแต่เจน5หรออ๋อถ้าเจน5มันเขียนไม่ได้จะซื้อใหม่เจน5เขียนไม่ได้ไหมเหรอไม่เขียนไม่ได้เออต้องเจน6เจน6ครูซื้อเจน6รุ่นแรกอยู่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเขียนบ่ได้เนี่ยความที่กระดาษกูหมดมันก็เลยไม่มีแต่ไม่มีแพดจริงเลยหนูไม่ได้เอามาก็บอกให้เอามาผมเขียนในสมุดได้จริงครับผมเขียนกระดาษได้ผมชอบเขียนกระดาษไม่ผมอินทิเกตจนปวดหัวเลยอ่ะครูผมแบบจริงครูไม่ได้ดูไอ้นี่เลยไงไม่ได้ดูของคณิตศาสตร์เลยว่ามันไปหนักทางไหนสองปีล่าสุดนี่นะคืออย่าไปเน้นของเก่ามากเพราะของใหม่เนี่ยสสวทออกเน้นสสวทออกสอบตรงใช่สอบตรงด้วยแล้วก็สอบนี่ตอบอะไรดีถ้าคนเป็นคณิตนะมันจะออกง่ายมากมันจะเห็นอะไรบางอย่างของคณิตศาสตร์อะไรบางอย่างที่มันตัดกันได้หรอไม่ใช่มั้งจริงๆอยากจะสอนมากกว่า1วันนะแต่ครูกลัวเราไม่มา กลัวไม่มาไงก็เลยมาสอนวันเดียว ดูเนี่ยกล่าวว่าเฟิร์นมาเฟิร์นไม่มาเพราะว่าถ้าเรียนสดๆอาจจะเห็นว่าเราจะมีความตื่นเต้นตื่นตัวว่าจะทำอะไรได้มั่งไหมมาแล้วแต่ E ยกกำลังเป็นปีส่วนได้ลำดับเคยมีจุดเสียไหนมีใครตอบได้ฮะอุ้ยเจ้าของเก่งอีกแล้วข้อ4ข้อ4ใช่เหตุผลก็เอาแบบเอาแบบรัดๆนิดนึงก็คือ1ตัวเนี้ยไม่มีหน่วยถูกป่ะนั่นแสดงว่าไอ้ E ตัวเนี้ยมันก็ควรจะไม่มีหน่วยเพราะถ้าปริมาณ2ปริมาณถ้ามันจะบวกกับลบได้หน่วยต้องหน่วยเดียวกันเช่นสมมติความเร่งกับความเร็วบวกลบกันได้ไหมไม่ได้คนละปริมาณคนละหน่วยบวกลบกันไม่ได้แต่แล้วอีก2ตัวเนี้ยมันควรจะเป็นหน่วยเดียวกันในเมื่อ1ไม่มีหน่วย E นี่ก็ควรไม่มีหน่วยจริงๆเช็คได้นะจริงๆเช็คได้แต่กูไม่เช็คแล้วขี้เกียจเอา h เลย h หน่วยเป็นไร
จูลคูณวินาที c กำลัง2ก็เป็นเมตรกำลัง2แล้วก็วินาทีกำลัง2ใช่ไหมครับแล้วก็แลมด้าก็คืออะไรเมตรกำลัง5ก็ตัดกันแหละไอ้นี่ตัดไป1จึ๊กเมตรกำลัง5ตัดกับเมตรกำลัง2ก็เหลือจูลต่อวินาทีแล้วก็เมตรกำลัง3อยู่ข้างล่างและจูลต่อวินาทีก็คือกำลังไงเป็นวัตต์มันก็เป็นวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตรทั่วแล้วแปลไปทั่วแล้วก็จบตอบข้อ4แต่ถ้าอยากจะเช็คให้ชัวร์นะไอ้ค่า expo ตัวเนี้ยมันก็ได้อยู่นะเพราะว่าอ่ะจะคิดทันไหมเนี่ยเอาตัวนี้แล้วกัน h หน่วยเป็นจูลนี่เผลอจูลวิจูลวิ c ก็เป็นไรเมตรต่อวิใช่ไหมฮะแล้วก็แลมด้าหน่วยเป็นเมตร kb หน่วยเป็นจูลต่อเคลวินและ t ก็เป็นเคลวินสังเกตนะครับมันตัดกันหมดเลยจูลตัดจูลเมตรตัดเมตรเควินตัดเควินเอสตัดเอสหมดเกลี้ยงฉะนั้นตัว expo จะไม่มีหน่วยแต่ถ้าเราเข้าใจการบวกลบเลขว่ามันต้องหน่วยเดียวกันถึงจะลบกันได้บวกกันได้เนี่ยตรงนี้มันก็จะตัดทิ้งได้ไม่ต้องคิดก็แทนอันนี้ก็จะไม่ยากแล้วครูก็คาดเดานะว่ามันควรจะออกมาทางเนี้ยมาทางที่ว่าให้หน่วยให้นั่นให้นี่มาไม่ใช่ให้จำแบบข้อเมื่อกี้อีพวกข้อเมื่อกี้ต้องจำสูตรไงมันควรจะให้หน่วยนั้นนี่มาแล้วให้ไปหักล้างหักลบเอาเองนะกระบวนการของเราเองข้อ4ครับสเกลระดับทุยม1ตำแหน่งเนาะ2แล้วก็3แสดงว่ามันจะมีขีดย่อย5ขีดอ่ะก็เป็นขีดละ 0.2 นะเพราะนั้นข้อนี้ต้องตอบอะไรลูกประมาณด้วยสายตา1ตำแหน่งต้องตอบข้อข้อ3ข้อ4มันตรงเกินไปข้อ4มันตรงเกินไปใช่ไหมมันไม่มีสเกลที่ตรงอันนี้มัน 2.4 แล้วใช่ไหมแล้วก็อีกนิดนึงไม่รู้เท่าไหร่ก็อาจจะเป็น 2.5 เนาะก็สเกลด้วยสายตาไปหนึ่งนิดไอ้พวกนี้น่าจะพอได้เนาะคงไม่ต้องมานั่งทำเนาะข้ามนะ5 6ทำเองนะดูเป็นใช่ไหมข้ามไปเลยแล้วกันนี่สำคัญอะไรพวกนี้เอาเร็วๆนะข้อ7สามัญลองทวนซ้ำดิว่าตอบได้ไหมห้ามระลึกของเก่าห้ามระลึกของเก่าให้คิดสดใหม่นะระลึกของเก่าลึกไม่ออกอันนี้ไม่ควรเหลี่ยมอ่ะแม่งไม่14ครับผมอ๋อ14ไม่ใช่แล้วครูบอกว่าอ๋อไม่ได้นะจ๊ะผมก็มันเป็นค่าที่มันเค้าเรียกกระโดดซึ่งเหมือนกันถ้าฟิสิกส์สัมปยุตก็จะเป็นแนวเนี้ยค่าที่มันกระโดดเออร์เรอร์จากกลุ่มแสดงว่าเราอาจจะเป็นความคาดเคลื่อนที่สูงเวอร์ก็เลยตัดทิ้งดีกว่าหมายความว่าบางครั้งเนี่ยเราทดลองไปมือสะดุ้งเฮือกกระดึกนิดนึงอ้าวคาดเคลื่อนไปเลยค่าที่โดดจากกลุ่มเพราะนั้นมันมี5ข้อมูลก็จริงแต่คิดเฉลี่ยแค่4ข้อมูลแต่ถ้าคนที่มีไหวพริบและเข้าใจคอนเซ็ปต์มันจะตอบได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องคำนวณด้วยใช่มั้ยพอมีข้อเดียวที่ถูกต้องตามหลักของการบันทึกแต่ให้ฝึกคิดเองฝึกให้คิดใหม่ยิ่งคิดเร็วยิ่งดีนะมันตกเฉลี่ยข้อละ3นาทีแต่ร้านนักเรียนทำควรทำให้ได้ข้อละ2นาทีตอนฝึกเนี่ยหมายถึงฝึกอ่ะข้อละ2นาทีให้ได้เพราะเราทำจริงมันจะลนเว้ยมันจะนึกไม่ออกแล้วเราจงมั่นจงฝึกซ้อมบทที่เรามั่นใจที่สุดอ่ะให้คล่องอ่านให้ทวนให้เยอะไม่ต้องเรียงลำดับตามที่ครูบอกก็ได้นะเอาตามความคล่องของเราบางคนถนัดกลศาสตร์มากกว่าก็ทำกลศาสตร์บางคนถนัดอย่างที่ครูบอกอ่ะบทท้ายอ่ะเราเพิ่งเรียนด้วยแล้วก็ไม่ยากเกินไปด้วยก็สอบออกไม่ยากเกินไปมันควรจะทำได้พอไม่เรียนกับครูเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ห้องที่ครูสอนแน่ๆคือห้อง1กับห้อง6อ่ะสอน2บทท้ายกับมือเนี่ยมีกับครูมันตารางมันลงไม่ได้ครูก็จะตั้งใจจะสอนห้อง2ด้วยแหละแต่ว่าแบกรับไม่ไหวเยอะเกินจำได้แล้วครับจำไม่ผิดว่าตอบว่าอะไรอ่ะสมมติจำได้อ่ะสมมติจำได้แล้วตอบว่าสองเฮ้ย ก็ไปคิดตรงๆนะครับคิดตรงๆมันจะได้เป็นทุริยมขึ้นมาแต่ลักษณะการตอบอ่ะมันจะตอบได้ว่าให้ปรับค่าตัวนี้ปรับค่าเดลต้าเอ็กซ์ให้มีนัยยะสำคัญ1ตำแหน่ง
พราะนั้นเอาเดลต้า x ที่มีในธนาคาร1ตำแหน่งมีกี่ข้อมีข้อเดียวมี2ข้อเว้ยมีข้อ1กับข้อ2แต่ปรับอะไรต่อปรับค่าเฉลี่ย x bar ให้มีอะไรทศนิยมมีทศนิยมเท่ากับเดลต้า x bar มันก็เลยตอบข้อ2ได้หลังหลังเนี่ยบางทีโจทย์ประเภทโจทย์ยาวๆอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ยากมากบางทีมันดูโจทย์ได้ดูคำตอบได้ด้วยโจทย์ยาวมันโน้มน้าวให้แบบเหมือนเป็นสตอรี่ไงทำให้เสียเวลาไงอย่างอีกข้อแม่เหล็กอะที่เป็นอัตนายกูงงเลยที่มันก็ VLB แล้วกับเท่ากับ IR จบแล้วอะตั้งสถานการณ์ให้ดูยาวลดความผิดของข้อสอบยิ่งบรรยายเยอะๆแล้วมันครอบคลุมดีมันก็จะข้อสอบมันจะไม่ผิดไงอ๋อไปทั่วก่อนแล้วค่อยต่ออย่างอีกข้อที่เป็นกราฟเรื่องเสียงอะทั้งที่เราก็รู้อยู่แต่เขาคิดว่าเราไม่รู้อะก็ให้ข้อมูลมาว่าต้องความเข้มเท่าไหร่ขอซูมมาให้ดูปริมาตรของปีซึมเนี้ยเนี่ยเขาเน้นนะคำนึงถึงเลขนัยยะสำคัญเพราะนั้นคำนึงถึงระบบเลขนัยยะสำคัญในเมื่ออีตัวเนี้ยมันมีสเกลละเอียดอยู่ที่ทศนิยม1ตำแหน่งแต่ว่าการอ่านของมันก็ควรจะอ่านเป็นเท่าไหร่อ่ะกว้างกับยาวกว้างคูณยาวคูณสูงปริมาตรใช่ป่ะเฮ้ยแต่เนี้ยครูเพิ่งเฉลยได้มันต้องทำได้ห้ามเอาของเก่ามากว้างก็ 4.00 ยาวก็ 4.00 แต่สูงเท่าไหร่ 3.6 กว่าตีเป็น 6.5 ซึ่งสังเกตว่าการคูณการหารให้ดูเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดอันนี้นัยยะสำคัญกี่ตัว3 3 3เพราะฉะนั้นผลคูณก็ต้องนัยยะสำคัญ3ตัวคำตอบก็ต้องนัยยะสำคัญ3ตัวซึ่งมีคำตอบ2ข้อเอ้ยมันมี2ข้อไงข้อ2กับข้อ4มันก็ต้องคิดเลขอ่ะครับต้องคิดเลขล่ะเออมันเลี้ยงไม่ได้ก็ต้องคิดเลขก็ถ้าเราคิดถูกก็ตอบข้อ4เนาะอันนี้คิดแบบเลขในสำคัญนะแต่อย่างที่ครูบอกครับมันมีกรณีที่น่าสนใจที่คิดแบบไหนนะคิดแบบมีความคลาดเคลื่อนด้วยอันนั้นต้องปรับให้เหลือไม่มีทศนิยมมันจะออกมาแบบไม่มีทศนิยมเออมันจะไปตอบข้อ3ในข้อหนึ่งเพราะมีคนประท้วงไงทบอ.ก็เลยอ่ะให้ได้2ข้ออีกคนออกก็คงไม่คำนึงหรอกคือลืมว่า EP 64ออกมามีการเรื่องปัดเรื่องอะไรนะปัดเรื่องเลขเนี่ยสำคัญก็เลขทศนิยมของค่าความคลาดเคลื่อนบังเอิญว่าความคลาดเคลื่อนมันเป็น1จุดกว่าๆอะไรเงี้ยพอเป็น1จุดกว่าๆปุ๊บมันก็ต้องในสำคัญตำแหน่งเดียวคืออีเลข1เงี้ยมันก็เลยต้องให้ไม่มีทศนิยมนะคือเลขมันยากไปทำตัวนั้นก็ช้าด้วยอ่ะต่อไปครูกระโดดข้ามไปที่แนวตรงก่อนจริงๆไม่ยากข้ามไงไปเอากลุ่มคลื่นก่อนแล้วกันเอากลุ่มที่หน้าเก็บแต้มได้ง่ายๆคลื่นมันวนอยู่แค่นั้นอ่ะบทคลื่นหน้า52มันส่วนใหญ่ออกวนๆนะการถ่ายทอดคลื่นเป็นการถ่ายทอดพลังงานนะจากแหล่งกำเนิดไปยังตัวกลางแล้วก็ปลายทางนะครับยกเว้นคลื่นแม่ไฟฟ้าเนี่ยกระโดดเลยจากแหล่งกำเนิดไปยังปลายทางโดยต้องไม่มีตัวกลางเลยนะครับถ้าคลื่นกลต้องมีตัวกลางด้วยส่วนประกอบของคลื่นก็คือความยาวคลื่นคาบแล้วก็เฟสเนี่ยมันจะเป็นส่วนประกอบสำคัญ3ตัวที่ไปด้วยกันนะเช่นระยะห่างระหว่างสันกับสันเนี่ยถ้าเป็นระยะทางหรือตำแหน่งเนี่ยสันไปสันก็คือแลมด้าท้องไปท้องก็คือแลมด้าถ้าพูดถึงเวลาที่ต่างกันนะครับสันไปสันก็เป็นคาบถ้าพูดถึงเฟสสันไปสันก็คือ2พายหรือ360องศาคือ1ลูกคลื่นอ่ะ1ลูกคลื่นระยะทางจะต่างกันแลมด้าเวลาจะต่างกันคาบแล้วก็มุมเฟสจะต่างกัน2พายเรเดียนหรือ360องศาฟังก์ชันคลื่นไม่ออกชัวร์เกิดหลักสูตรแต่ในยุคนู้นมันออกไงยุคปีอะไร63ย้อนไปเป็นเรื่อยอ่ะมันจะออกฟังก์ชันคลื่น
ถ้าทำย้อนเก่าๆมันจะมีแต่ถ้าไม่ต้องสนใจแล้วไม่ออกแล้วอัตราเร็วขึ้นก็ v ทั้ง f lambda ทั่วๆไปนะครับมี v ทั้ง f ส่วน t เป็น lambda ส่วนคาบก็ได้ f lambda ก็ได้แต่ความดังเฟสนี่สำคัญนะปีล่าสุดก็ออกนะก็คือ delta v ส่วน2 pi หรือ363ก็ได้เท่ากับ delta x ส่วน lambda แล้วก็ delta t เล็กต่อคาบครับส่วนใหญ่เอาไปยุกร่วมกับ v ทั้ง f lambda นี่แหละเดลต้าฟีส่วน2พายเท่ากับเดลต้าเอ็กซ์ส่วนแลมด้าแล้วก็ไปสัมพันธ์กับ v เท่ากับแลมด้าเดลต้าคือระยะห่างระหว่าง2ตำแหน่งนะการซ้อนทับของคลื่นเนี่ยมันก็จะออกวนๆนะซ้อนทับปีที่แล้วก็ออกปีนู้นก็ออกก็สันไปเจอสันก็เสริมรวมท้องเจอท้องก็หักล้างมาลบกันนะครับพฤติกรรมของคลื่นสะท้อนนะหลักๆก็คือมุมตกทบเท่ากับมุมสะท้อนถ้าเชือกปลายตรึงล่าสุดปี65ออกผสมเลยทั้งสะท้อนปลายตรึงทั้งซ้อนทับปนกันเลยถ้าปลายตรึงก็สะท้อนแบบไงนี่สะท้อนเฟสตรงข้ามถ้าเอาท้องเอาสันเข้าจะเอาท้องออกถ้าปลายสระคล้องห่วงไว้เอาสันเข้าจะเอาสันออกก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้ารูปคลื่นมันเป็นรูปคลื่นซ้ำรูปคลื่นซ้ำอย่างเช่นอย่างเงี้ยปุ๊บสีอะไรไม่รู้เนี่ยทำไมเป็นรูปคลื่นหน้าตาเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเจอปลายตรึงเวลาออกมันจะออกยังไงอย่าลืมเข้าออกเข้าก่อนออกก่อนเช่น A เป็นท้องคลื่น A เป็นตัวหน้าและ B เป็นตัวหลังเป็นสันคลื่นเวลาออกใครก็ต้องออกก่อน A ก็ต้องออกก่อนใช่ป่ะ A ต้องแบบสะท้อนกลับอ่ะเวลาว่ายน้ำตีกลับอ่ะเพราะฉะนั้น A ก็ต้องพลิกด้วยนะเพราะปลายตรึงนะ A ก็ต้องพลิกขึ้นข้างบนและ B เข้าทีหลังก็ต้องออกทีหลัง B ก็ต้องพลิกกลับด้วยกับเฟส B จะอยู่ข้างล่างท่านภาพจะเป็นท่านเนี้ยโอ้ยังจำได้ถือว่าดีเลยเนี่ยผมเพิ่งเรียนครูมาผมจำไม่ได้ผมก็จะตายแล้วต่อไปก็คลื่นในเส้นเชือกเมื่อก่อนมันออกคำนวณเดี๋ยวนี้มันเล่นตรงนี้เชือกเบาไปเชือกหนักก็เป็นไงลูกมันจะมี2ส่วนเสมอคือสะท้อนเป็นเฟสตรงข้ามคิดเหมือนอะไรปลายตรึงแต่หากเทเฟสเดิมเสมอนะก็ถ่ายทอดคลื่นต่อแต่ถ้าหนักไปเบาสะท้อนกลับเหมือนเฟสเดิมเหมือนเป็นปลายอิสระแล้วก็คลื่นส่งผ่านหรือคลื่นหักเทเนี่ยจะเป็นเฟสเดิมอยู่แล้วคลื่นผิวน้ำก็น้ำลึกเนี่ยแลมด้าจะมากน้ำตื้นแลมด้าจะน้อยนะครับก็ลึกทุกอย่างมากตื้นทุกอย่างน้อยจะเป็นอัตราส่วน v ตื้นต่อ v ลึกแลมด้าตื้นต่อแลมด้าลึกสายเทต้าตื้นต่อสายเทต้าลึกโดยที่ความถี่เป็นไงคงที่เท่าเดิมนะครับมุมวิกฤตก็อันนี้จะไปใช้เรื่องแสงได้นะครับก็คือเซต้า c มุมจะน้อยกว่าเซต้า90ถูกไหมงั้นเวลาพิจารณาเนี่ยมุมวิกฤตคือมุมตกกระทบที่ทำให้มุมอักเสบเป็น90และมุมวิกฤตต้องน้อยก็ต้องอยู่ในน้ำตื้นทีนี้สายเทต้า c ในน้ำตื้นต่อสาย90น้ำลึกเท่ากับ v ตื้นต่อ v ลึกแล้วก็แลมด้าตื้นต่อแลมด้าลึกการแทรกสอดของแรงกำเนิดอาพันธ์นะครับก็คือความถี่เท่ากันส่งคลื่นมาแทรกสอดจะเกินบับปฏิบับเดลต้าอาร์เป็นหลักๆเลยเป็นจำนวนเต็มเท่าของแลมด้าก็จะเป็นปฏิบับเดลต้าอาร์เป็นเอ็นลบหนึ่งส่วนสองแลมด้าก็จะเป็นบับนะครับอาจจะไปยุกร่วมกับดีไซน์เซต้าอะไรก็ได้คลื่นนิ่งในเส้นเชือกว่ะคลื่นนิ่งเส้นเชือกมันน่าจะมีมั้ยเพราะมันไม่ได้ออกมานานเลยเนี่ยคลื่นนิ่งในเส้นเชือกคลื่นในเส้นเชือกก็จะเป็นลูปๆนะครับก็คือคลื่นหนึ่งแลมด้าจะมีสองลูปเพราะฉะนั้นลูปละครึ่งแลมด้าลูปละแลมด้าส่วนสองคราวนี้เราพิจารณาลูปนะครับ1ลูปก็จะมีอะไรมีบับไปบับก็จะเป็น1ลูปนะครับบับไปบับเป็น1ลูปหรือปฏิบับไปปฏิบับเนี่ย A ไป A เนี่ยปฏิบับไปปฏิบับเนี่ยก็คือ1ลูปเหมือนกันก็เป็นแลมด้าส่วน2หมดเลยนะครับงั้นอาจจะใช้เป็น L เท่ากับ N แลมด้าส่วน2ก็ได้ N เป็นจำนวนลูปฟังก์ชันขึ้นนิ่งก็ไม่จําเป็นสนใจแล้วมันออกปี58แล้วก็หายไปเลยอ่ะก็สามัญปี64จ้ะซ้อนทับประเภทรวมๆกันใช่ไหมกขคเมื่อเวลาผ่านไป4วิภาพใดจะหักล้างเหมือนอีตัวเทสบูปินอะไรภาพใดเสริมในกี่วิอะไรเงี้ยนะอันนี้4วิครับแน่นอนถ้าดูภาพนี้หักล้างข้อกอไม่ใช่หักล้างแน่ๆเพราะท้องเจอท้องยังไงต้องเสริมแต่ขอกับขอไม่แน่อัตราเร็วคลื่นนะ1เมตรต่อวินะครับ1เมตรต่อวิ1เมตรต่อวิก็หมายความว่าอีตัวซ้ายก็ต้องขยับ1วิเนี่ยขยับ1เมตรอีตัวขวาก็ต้องขยับ1เมตรแสดงว่า1วิเนี่ยทั้งคู่จะขยับเข้าหากัน2เมตรนะซ้ายขยับเมตรขวาขยับเมตรเข้าหากันทีละ2เมตรภาพใดหักล้างบ้างขอใครหักล้างมั้ย4วิก็ต้อง4เมตรใช่ป่ะไอ้เนี่ยจากเลข9ก็ต้องไปเลขอะไรไปเลข5จึ๊กมาอยู่นี่ไอเนี้ยจากด้านหน้าไปเลข2ไปเลขเท่าไหร่4วิไปเลข6ดิ
ีเนี่ยมันเลข2อยู่ไงผ่านอีก4วีก็ต้องเป็นเลข6ก็ต้องมาอยู่นี่จึ๊กใช่มั้ยจะเป็นรูปนี้หักล้างมั้ยตัวนี้หักล้างขอใครหักล้างแหละต่อไปอันนี้ล่ะ4วี4วีเอาตัวไหนดีวะเอาตัวหน้าก่อนแล้วกันนะตอนเธออยู่เลข8เลข8ผ่าน4วีก็ต้อง4เมตรเนาะกลายเป็นเท่าไหร่ไปที่เลข4แล้วอยู่เตี้ยนะเลข4นะอยู่เตี้ยจึ๊ก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 อ่ะอย่างงี้ส่วนอีตัวซ้ายมือ4วินะเอาเลข2ตัวนี้นะ4วิก็ต้องไปเลข6ก็ต้องกระโดดมานี่จึ๊กและอีนี่อยู่ข้างล่างจึ๊กหักล้างมั้ยก็หักล้างแค่หักล้างไม่หมดก็ไม่เป็นไรเขาไม่ได้บอกว่าจะเกิดจุดบับบับคือหักล้างหมดอันนี้คือหักล้างธรรมดาเพราะงั้นก็คือภาพคอและภาพคออันนี้อยู่ในปี64นะลูกก็ปี64ก็มี2ข้อเรื่องคลื่นมีเรื่องเลี้ยวเบนลุ้นแซกสอดจะขึ้นนิ่งไม่รู้มีไหมอ่ะ61ครับ61เนี่ยเป็นของปีแพท2ปี62นะ61 62ครับลุยเลยอ๋อ65มันมีเรื่องเฟดหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าเรื่องคลื่นเก็บให้หมดแล้วกันเรื่องคลื่นอะไรแต่เป็นไรเพิ่งเริ่มเรียนไม่ไหวแล้วแต่นี่ไม่ได้คือพอเรามีที่ใดแล้วเรากล่าวว่าไม่เอาอันอื่นแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราไม่ทุ่มเทไงแต่เรามีเป้าหมายเว้ยเราจะลดเป้าหมายเว้ยทุ่มให้เต็มที่พุ่งให้เต็มที่สิ่งที่ทำทุกวันนะควรจะเป็นไปได้นะอีชีส30หน้าครับชีทย่อยอ่ะไอย่อสรุปย่อแบบย่อแล้วอ่ะบทละหน้าหน้าครึ่ง2หน้าก็ว่าไปนะนะคืออ่านทุกวันเลยอย่างน้อยจำสูตรได้อย่างน้อยจำสูตรได้ก่อนแล้วลึกสูตรให้ได้บทครึ่งมีสูตรอะไรบ้างนึกในภาพสมองได้เลยอ่ะตอบอะไรทุ้ยอ่ะอย่าไปเอาคำจำสิอ่านโจทย์ใหม่เลยต่อให้มันโจทย์ใหม่ก็อย่าไปใช้ความจำนี่จำสูตรไม่ได้ด้วยสั่นขึ้นลงบอกรอบบอกเวลาจำไม่ได้บอกรอบบอกเวลาหาอะไรได้ความถี่คาบก็ได้นะความถี่เป็นจำนวนรอบต่อเวลาเวลาคาบก็เวลาต่อจำนวนรอบสั่นเคลื่อนที่ได้2 4.2 เมตรในเวลา10วิก็บอกระยะทางบอกเวลาหาแลมด้าก็จบ v เท่ากับ s ส่วน t เท่ากับ f แลมด้าก็จับคู่นี้จบเอ้ยนี่มันโจทย์แบบฝึกหัดในห้องเรียนเลยแบบฝึกหัดในห้องเรียนก็เป็นอย่างนี้ตอนอยู่ม.5ก็สอนอย่างนี้ทั้งเวลาสอนจริงมันก็เอ๊ะไอแบบฝึกหัดที่สอนในห้องมันก็เหมือนใครคัดเลือกเข้ามหาลัยไม่ได้ต่างมากแต่เลขแปลกๆเพราะว่า 4.2 หาร10ไอจำนวนรอบต่อวิก็คือเท่าไหร่40ส่วน30เป็น4ส่วน3นะ4ส่วน3แล้วก็แลมด้าเป็นเท่าไหร่4ตัดกับ 4.2 1.4 ไม่ใช่ 1.4 อะไรวะตัดผิด4ตัดได้ไหมได้ 1.05 หรอ 1.05 เอา3ไปคูณจึ๊กตัด 0.15 ส่วน10 0.315 โอเคตอบ 0.32 ข้อ62ยุคแพทอะเลขไม่เป๊ะสักอัน62ฮะเจอเคมีไม่เป๊ะเลยใช่ไหมไม่มีความเป๊ะตัดอะไรไม่ได้เลยต้องคุณโลตัดช้อยไม่ได้เลยหรอไม่ได้เลยคือมันตัดด้วยความที่ครูไม่ตามอะไรไงตอนนี้ครูไม่ตามวิชาสามัญวิชาสามัญมันเอาแค่6เฉยๆอ่ะของฟิสิกส์อ่ะค่าไอเนี้ย NA เอาแค่6เฉยๆไม่ได้เอา 6.02 ด้วยคือด้วยความที่ตอนนี้ครูไม่ได้ตามวิชาอื่นเลยตามฟิสิกส์ตัวเดียว
แค่อัปเดตกันมันก็เหนื่อยแล้วอ่ะอัปเดตแต่ละบทอยู่แต่ละเก่งก็เหนื่อยแล้วเอา62ไม่ง่ายอัตราเร็วเสียงแซวคุณมาวางผิดนี่นะอัตราเร็วเสียงในตัวกลางบอก V อะไรจ๊ะมั่วมันก็มั่วไงเอ้าชีวิตกูไม่ได้อ่านเวลานี่คือเวลาเนาะแกนอนเป็นเวลามิลลิวินาทีแกนอนเป็นเวลาบอกอะไรใครจำได้ดีมากเราเวลาบอกคาบคาบก็คือเวลาของคลื่นหนึ่งลูกเนี่ยก็รู้แล้วเวลาคลื่นหนึ่งลูกก็คือเท่าไหร่เนี่ย0มาถึง2นี่คือคลื่นหนึ่งลูกใช่ไหมพลันคาบก็คือ2มิลลิเซก2มิลลิวินาทีนะไม่ใช่วินาทีนะเพราะนั้นโจทย์บอก V บอกคาบหาแลมด้าได้ไหมก็สูตร V เท่ากับแลมด้าส่วนคาบโจทย์มันก็ง่ายๆนะเว้ยเรื่องคลื่นเนี่ยครูก็บอกแล้วมันขึ้นคลื่นเนี่ยเก็บได้คลื่นเสียงแสงมันวนนะออกได้แค่นั้นแหละขอบข่ายของมันนะแสงอย่างเต็มที่เลยเลน2ตัวปี64ออกเลน2ตัวแลมด้ากลายเป็น v คูณคาบเนาะ v เป็น2คูณ10กำลัง3คาบก็คือ2คูณ10กำลังลบ3ก็ตัดกันเหลือ4ทวนๆ65สามัญอย่าใช้ความจำอ่านโจทย์แล้วค่อยนึกถึงสูตรบอก v เหมือนเดิมหน้าตาคล้ายๆกันครูก็มาวางผิดไอ้แต่ข้อนี้เล่นเล่นเฟดอ่านให้ดีแกนอนเป็นเวลาบอกอะไรอีกแล้วบอกคาบคาบเป็นเท่าไหร่คาบเป็นเท่าไหร่เอา 0.5 ไปถึง 2.5 ก็คือ2ใช่ไหม2หน่วยเป็นวิเฉยๆด้วยบอก V บอกคาบหาแลมด้าได้ไหมได้แต่โจทย์ถามอะไรต่อเฟสต่างกันคือเดลต้าฟรีจะอยู่ห่างกันกี่เมตรถามเดลต้า x แต่ว่า e บอกคาบกับบอก v เนี่ยเราต้องหาแลมด้าได้ก่อนแล้วแลมด้าไปประยุกต์ใช้สูตรต่ซึ่ง e แบบเนี้ยครูก็สอนในห้องเรียนแต่อาจจะไม่ได้ให้กราฟโดยตรงอาจจะให้ v กับความถี่หรือ v กับคาบไปหาเดลต้า x อะไรเงี้ยแต่ก็ด้วยความที่ครูสอนแต่ฟิสิกส์ไงแต่พวกเราเรียนมาหลายวิชามันก็ลืมก็ต้องทวนบ่อยๆหน่อยลูกไม่จ้ะภาพหมดแหละด้วยคือห้องกลัวนะมันน่าสงสารเสียแล้วเนี่ยห้องสามล่ะเหลือไหมห้องสามก็ไม่เหลือเพื่อนนอนกันตั้งแต่10นาทีแรกห้องหกห้องมันไม่ค่อยชิวห้องหกเนี่ยเวลาเรียนตั้งใจมากเลยตั้งใจแต่เวลาสอบคะแนนไม่ค่อยดีมากนักมีคนได้คะแนนดีก็ไม่กี่คนมีนิชนันน่ะใครนะชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ละแพรวาแพรวาจะได้เยอะหน่อยไมค์ก็ได้ระดับนึงแลมด้าต้องมาลูก v เท่ากับแลมด้าส่วนคาบใช่ไหมแลมด้าให้ไป v คูณด้วยคาบ v ให้มาเป็น2ท้วนๆคาบก็2ท้วนๆกลายเป็น4เมตรจากนั้นก็เดลต้าฟรีส่วน2พายเท่ากับเดลต้า x ส่วนแลมด้าแลมด้าย้ายไปคูณเลยเดลต้า x เท่ากับเดลต้าฟรีเดลต้าฟรีเป็นเท่าไหร่พายส่วน4หารด้วยนะครับก็คือคูณด้วย1ส่วน2พายนี่แหละแล้วคูณด้วยแลมด้าอีก4ครับก็ตัดได้1ส่วน2เมตรหกสิบสี่อ่ะหักเขทำเองเลยหักเขก็นึกถึงสูตรก็ออกแล้วเนี่ยจากน้ำลึกไปสู่น้ำตื้นน้ำลึกมุมอ๋อข้อนี้มันเล่นเรื่องมุมสำคัญก็เรื่องมุมข้อนี้มีความยากตรงมุมไม่ใช่ใส่สูตรแทนค่าอย่างเดียวเว้ยต้องดูมุมให้ถูกมุมวัดได้2แบบ1วัด
รังสีเทียบกับเส้นแนวฉากกับหน้าคลื่นอ่ะมุมนะมุมเซต้าวัดยังไงรังสีเทียบเส้นแนวฉากแต่โจทย์ข้อนี้ไม่มีเส้นแนวฉากให้ดูอีกแบบนึงคือหน้าคลื่นทำมุมกับรอยต่ออย่างที่ครูเคยสอนว่าถ้าเป็นเรื่องแสงมักจะใช้รังสีเทียบกับเส้นแนวฉากแต่เป็นคลื่นผิวน้ำมันไม่เห็นเส้นแนวฉากหรอกให้เอาหน้าคลื่นเทียบกับรอยต่อเพราะฉะนั้นมุมในน้ำลึกคืออะไรมุมน้ำลึกคืออะไรหน้าคลื่นน้ำลึกเห็นไหมทำมุมกับรอยต่อเท่าไหร่45พันเซต้าน้ำลึกมันได้แล้ว45องศาแต่เซต้าน้ำตื้นอ่ะเซต้าน้ำตื้นต้องเอาหน้าคลื่นเทียบกับรอยต่อนะอีตรงรังสีหักเหอ่ะมันเป็นรังสีเทียบกับรอยต่อจะไม่ใช่ต้องตรงไหนหน้าคลื่นเทียบกับรอยต่อหน้าคลื่นเทียบกับรอยต่อก็ต้องเป็นตรงเนี้ยตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้มุมเท่าไหร่ดูออกไหมมุมตรงเนี้ยคิวขมวดถ้าดูไม่ออกดูอีกแบบนึงให้เอารังสีเทียบกับเส้นแนวฉากเส้นแนวฉากก็ต้องยังไงตั้งฉากกับรอยต่อเนี่ยเส้นแนวฉากเส้นแนวฉากต้องตั้งฉากกับรอยต่อนะนี่คือรอยต่อระหว่างตัวกลางนี่คือเส้นแนวฉากงั้นรังสีอ่ะมันทํามุมกับรอยต่อซะ60แสดงว่าทํามุมกับเส้นแนวฉากเท่าไหร่30เพราะนั้นเซต้าน้ําตื้นก็ต้องเป็น30องศาใช้ตรงรังสีเทียบกับเส้นแนวฉากหรือไม่ก็ต้องหน้าคลื่นกับรอยต่อก็ใส่สูตรแทนค่าครับถ้า v น้ำลึกเป็นรูท2หา v น้ำตื้นข้อนี้ก็ความยากอยู่ที่มุมที่เหลือก็ใส่สูตรแทนค่า v ต่อต่อ v รอเท่ากับ sin ต่อต่อ sin รอก็จบแล้วความยากอยู่ที่มุมโอเคจุดที่ทำให้คลาดเคลื่อนคือมุมคลื่นเสียงแสงอะตอมนิวเคลียร์คือไล่ครูว่าคลื่นเสียงแสงง่ายแล้วอะตอมนิวเคลียร์ก็จะไม่ยากถ้าเราได้เนื้อหาครบนะ v รอลิงเป็นรูท2ไซต่อเต่าคือไซ30องศาใช่ป่ะไซรอลึกเนี่ยเป็น45ไซ30ก็คือ1ส่วน2ไซ45เป็นรูท2ส่วน2วีตื้นต่อรูท2อันนี้ก็เป็น1ส่วน2กับเศษเป็นส่วนนำไปคูณด้วย2ส่วนรูท2ก็ตัดกันหมดเลยอ่ะปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บตอดวีตื้นเป็น1เมตรต่อวิเนี่ยตอบก็ 1.00 เป็นขอบเขตที่ไม่ยากเกินไปนะครับใส่สูตรแทนค่าความยากอยู่ที่มุมต้องมั่นใจคอนเซปต์มุมอ่ะหลอกลวงไปงั้นแหละเพราะบางคนใช้มุมเป็น60ไงบางคนใช้มุมผิดจะต้องมีรูท2กับรูท3โผล่มาเพราะใส่60เป็นรูท3ส่วน2และอีรูท2ตัวนี้ก็ยังค้างอยู่ไงตัดไม่ได้ด้วยมันมีทั้งรูท3กับรูท2เลยเขาเลยให้มาบางคนจับคูณก็ได้รูท6อ้าวใส่อีนี่มาเพราะถ้าคนมองพลาดก็จะพลาดไปเลยไงเขาก็เลยให้เผื่อมาอ่ะอยากตอบอะไรก็ตอบ65ไม่ยากแล้วนะน่าจะได้แล้ว65เพิ่งสอนในสามัญไปนะครับผ่านไป2วิภาพจะเป็นอย่างไรข้อนี้อัตราเร็ว1เมตรต่อวิเวลาผ่านไป2วิอย่าลืมว่าปลายตรึงสะท้อนกับเฟสตั้งใจเรียนครับลูกตั้งใจเรียนแต่ไม่ต้องบอกคนอื่น1 2 3 4ตอบไปเลยอย่าใส่ความจำนะไม่จำข้อนี้ดูแล้วอ่ะอีนี่ขยับไป2วิเลข3ก็ต้องขยับมาเลขอะไรเลข1ถูกไหมอ่ะคราวนี้
อีนี่เอาไปไล่เป็น A กับ B แล้วกันเนาะเข้าก่อนออกก่อนเข้าหลังออกหลัง A กับ B เพราะนั้นถ้าผ่านไป2วิเนี่ย1 2ก็คือมันจะเข้าทั้งลูกแล้วก็ออกทั้งลูกใช่มั้ยเพราะตัวสุดท้ายอยู่ที่สเกล2พอดีอ่ะเวลาออกก็ต้องออกอยู่ท้ายสุดงั้นเวลาออกออกไงครับ A เข้าก่อนก็ต้องออกก่อนผ่านไป2วินะนะผ่านไป1วิต้องสะท้อนกลับมาที่ตำแหน่งเบอร์1ผ่านไป2วิต้องสะท้อนมาตำแหน่งเบอร์2แล้วเดิมทีเป็นสั่นคลื่นก็ต้องกลับมาเป็นท้องคลื่นนี่คือ A แล้ว B เนี่ยผ่านไป2วิก็ต้องอยู่ตรงนี้โผล่เข้ามาเตี้ยหน่อยนะ B จะเตี้ยหน่อยนะ B จะเตี้ยกว่านะเพราะฉะนั้นตัวนี้หักล้างหมดพันจะเหลือแค่อะไรเหลือแค่ตัว B เหลือแค่จิ๋วๆเล็กๆก็ตอบข้อ1ถ้าข้อนี้ออกเป็นปลาอิสระเออลองแกล้งไปอิสระเป็นไงอีนี่ก็ต้องโดดขึ้นใช่ไหมมันต้องพลิกขึ้นก็ต้องเป็นบวกสูงขึ้นเลยบวกเป็นสเกล4เลยนะและตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรกลับลงข้างล่างต้องตอบข้อ2ใช่ไหมถ้าเป็นไอเนี้ยถ้าเป็นเฟสเดิมอะถ้าเป็นคล้องห่วงอะแต่มันปลายตรึงลูกถ้าคล้องห่วงอะไอเอเข้าก่อนก็ต้องออกก่อน A ก็ต้องอยู่ข้างบนก็ต้องสูงขึ้นเป็น4สเกลและ B เข้าที่หลังออกที่หลังเป็นท้องก็ต้องเตี้ยๆนะก็ต้องตอบข้อ2รอหมดเล่นเอาแค่มองว่ามันก็เล่นได้นะออกเฟสตรงข้ามก็ได้นะไอเฟสเดียวกันก็ได้นะแสงเชิงคลื่นก็ประเภทแสงอาพันธ์ความถี่เดียวคือแสงเลเซอร์ก็จะมีอยู่3แบบคืออุปกรณ์มี3อย่างสลิตคู่สลิตเดี่ยวแล้วก็เกรดติ้งสลิตคู่จะเหมือนแรงกำเนิดอาพันธ์เลยฮะผลลัพธ์ก็คือมันจะเกิดตำแหน่งสว่างกับมืดปฏิบัติกับบับสลับกันก็เดลต้าอาร์เท่ากับดีไซน์เซต้าเท่ากับดีเอ็กซ์ส่วนแอลและเป็นเอลัมดาสลับปฏิบัติมืดไอสว่างนะปฏิบัติสว่างแล้วก็เอ็นลบหนึ่งส่วนสองแลมดาสลับสูตรมืดนะก็ดีคือระยะห่างระหว่างช่องสลิตสองช่องนะครับเอ็กซ์ก็คือระยะจากแนวกลางไปถึงจุดสว่างหรือจุดมืดที่เราคำนวณแอลคือจากฉากมาถึงสลิตนะครับคราวนี้ถ้าไปเจอประเภทว่าสว่าง1ไปสว่าง3เงี้ยเราไม่ต้องอ้างเทียบ A0 แล้วนะถ้า x เฉยๆเนี่ยเทียบกับ A0 แนวกลางถ้าสว่าง1ไปสว่าง3มืด1ไปมืด3อย่างเงี้ยมันจะใช้ d delta x ส่วน l เท่ากับ delta n lambda ได้เลยให้เอา delta x คือผลต่างเช่นสว่าง1ตัวเนี้ยนะกับสว่าง3ห่างกันเท่าไหร่เนี่ยให้เอา x ที่วัดจากจุดกลางกับ x ตัวเนี้ยวัดจากจุดกลางเนี่ยมาลบกันเราจะเลยเป็น delta x ได้นะครับ delta n คืออันดับที่แตกต่างเช่น a1 กับ a3 ต่างกัน2อันดับมืด1กับมืด3ต่างกัน2อันดับแต่ถ้าสว่างไปมืดจะต่างกันทีละครึ่งเช่นสว่าง1ตัวนี้สว่าง1คือสีแดงนี้กับมืด3สว่างไปสว่างเนี่ยต่างกัน1อันดับมืดอีกครึ่งอันดับก็จะกลายเป็น 1.5 อันดับถ้าอุดมคตินะช่องจะเล็กมากเช่นการทดลองของยังเนี่ยมันก็ควรจะเป็นสว่างกราฟนี่เป็นกราฟความเข้มแสงนะควรจะสว่างเท่าๆกันแต่ละจุดแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเราทดลองจริงอ่ะมันไม่ได้เช่นนั้นมันจะเป็นสว่างแล้วก็มีความเป็นมืดจะเป็นตัวหนอนนะเป็นตัวหนอนสลิตจริงเนี่ยจะมีความกว้างของแต่ละช่องมากกว่าแลมดาเพราะนั้นจะกลายเป็นกลุ่มกลางจะมีหลายเม็ดหน่อยแล้วก็หายไปแล้วก็มีกลุ่มถัดไปนะจะเป็นก้อนๆเป็นก้อนๆหนอนเพราะว่าอีตัวเส้นประตรงนี้เป็นการครอบนะมีการแทรกสอดแต่ครอบด้วยความกว้างของช่องสลิตแต่ละช่องซึ่งมันจะคล้ายกับสลิตเดี่ยวตัวนี้เห็นไหมภาพจะคล้ายกันแต่สลิตเดี่ยวไม่มีเม็ดย่อยแต่สลิตคู่จะมีเม็ดย่อยคราวนี้สลิตเดี่ยวสลิตเดี่ยวเนี่ยสูตรคำนวณที่มีความแม่นยำจะมีแค่สูตรอันดับของแถบมืดเท่านั้นสูตรแถบสว่างเป็นค่าประมาณเฉยๆจะไม่มีความแม่นยำนะเพราะนั้นสูตรแถบมืดจะเป็น A A เป็นความกว้างของช่องสลิตด้วยนะนะไม่มีระยะห่างนะเพราะมันเป็นความกว้างอย่างเดียวเป็นช่องเดียว A ความกว้างของช่องสลิตนะครับ A sin theta เท่ากับ AX ส่วน L แล้วเป็น n lambda เป็นอันดับของแถบมืดนะโจทย์ในอดีตที่มักจะเล่นบ่อยๆก็คืออะไรความกว้างของแถบสว่างกลางหรือความกว้างของแถบสว่างที่กว้างที่สุด X เนี่ยมันวัดจากจุดกึ่งกลางของแถบสว่างกลางไปทางซ้ายไปถึงบับที่1แล้วก็ไปทางขวาไปถึงบับที่1ซ้ายขวาเพราะฉะนั้นบับซ้ายกับบับขวาเนี่ยหรือขอบของแถบสว่างกลางเนี่ยมันจะห่างกันเป็น 2x มันจะได้ว่าความกว้างแถบสว่างกลางเป็น 2x โดยใช้ n เป็นที่1เป็น1นะซึ่งเมื่อก่อนแพท2จะออกตัวนี้บ่อยแล้วก็ผิดกันเยอะเพราะว่าชอยก็จะหลอกไปเผลอใช้ x เดียวก็จะผิดเกรดติ้งจะมีอยู่2กรุ๊ปที่เป็นแสงสีเดียวแสงเลเซอร์เนี่ยจะเป็นจุดห่างๆกันสังเกตว่าเกรดติ้งกับสลิตคู่จะมีความคล้ายคือเป็นเม็ดไม่เม็ดแต่เกรดติ้งจะอยู่ห่างกันมากเลยนะรุ่นเราไม่ได้ทดลองเพราะเป็นเรียนออนไลน์ทั้งหมดเลยอดเลยแต่เคยมีคลิปนะครับเ
พอจุดห่างกันมากเลยก็จริงๆมันต้องถ้ามุมกว้างมากๆอ่ะมันใช้ดีไซน์เซต้าที่เป็น D tan เป็น DX/L ไม่ได้แต่ในหนังสือถ้าทดลองจริงต้องใช้ตัวนี้ก็คือใช้ข้ามหันฉากแต่ก็ประมาณนี่แหละเวลาเรียนในม.ปลายพื้นฐานประมาณเหมือนกันเป็น x/l เหมือนกันนะครับเท่ากับ n lambda d sin theta เป็น dx/l เท่ากับ n lambda นะครับเป็นแถบสว่างได้อย่างเดียวนะเพราะมืดเป็นช่วงกว้างไม่คิด d doc คือระยะห่างระหว่างช่องแต่โจทย์ไม่ให้โจทย์จะไม่ให้มาโจทย์จะให้อะไรเป็นจำนวนช่องต่อความยาวหรือจำนวนเส้นต่อความยาวเราต้องตีนังกากลับครับเอาความยาวต่อจำนวนเส้นต่อจำนวนช่องตัวอย่างก็คือเช่นสมมติว่าโจทย์ให้มาว่าเป็นเกรดติ้ง 10,000 ช่องต่อเซนอย่างเงี้ย 10,000 ช่องต่อเซน d doc จะมีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวมันเริ่มหน่วงแล้วเปิดนานๆแล้วหน่วงถ้าเกรดติ้ง 10,000 ช่องต่อเซน d doc จะมีค่าเท่าไหร่ก็มาจากเอาความยาวของเกรดติ้งก็คือเซนติเอาเซนติตั้งเลยนะเซนติคือ10กำลังลบ2เมตรหารด้วยจำนวนช่องก็คือ10กำลัง4ก็จะกลายเป็น10กำลังลบ6อย่างเงี้ยเอาความยาวเกรดติ้งหารด้วยจำนวนช่องได้เลยการหาจำนวนแถบสว่างทั้งหมดก็คือต้องวัดถึงขอบ90องศาก็คือ d sin 90เท่ากับ n lambda ถ้า n มีเศษปัดทิ้งเลยนะคำนวณหา n ให้ได้ครับ n มีเศษปัดทิ้งจากนั้นปฏิบัติทั้งหมดให้เอา 2n บวก1เพราะว่ามันจะมีซีกบนเป็นจำนวน n และซีกล่างก็จำนวน n นั้นแสดงว่านับกลมก็ต้องเป็น 2n เช่นข้างบนมี3แนวข้างล่างก็ต้องมีอีก3แนวเป็น6แล้วบวกแนวกลางอีก1เป็น7ก็ต้องเป็น 2n บวก1 1คือแนวกลางเพราะนั้นจะได้เป็นเลขคี่นะครับคราวนี้ถ้าเป็นแสงขาวผ่านเกรดติ้งมันจะมองย้อนกลับให้เอาหลอดไฟจ้องเงี้ยแล้วเราเอาเกรดติ้งเอาตาเราจ้องเกรดติ้งปรากฏว่ามันจะเกิดการแยกแถบสีเป็นม่วงคล้ำนึงคือแสงแสดแดงทั้งซ้ายและขวาหรือบนหรือล่างนะครับก็ชุดแรกจะเป็นสเปกตรัมระดับที่1จากนั้นก็เป็นชุดที่2ชุดที่3ไล่ไปเรื่อยนะครับโดยม่วงจะอยู่ใกล้แนวกลางที่สุดนะคราวนี้จะเป็นกี่สเปกตรัมจะเป็นอันดับจำนวนคู่นะฮะแนวกลางจะไม่มีแนวกลางมันจะไม่มีแยกนะมันจะแยกไปซ้ายขวาอย่างเดียวนะโดย A sin theta ไม่ใช่ A D D sin theta เท่ากับ n lambdaจุดสังเกตก็คือเซต้ากับแลมด้าจะแปรผันตรงกันสีม่วงแลมด้าน้อยมุมที่เบี่ยงเบนก็น้อยสีแดงแลมด้ามากมุมที่เบี่ยงเบนก็มากหลักๆคืองี้แล้วการจะคิดสเปกตรัมที่สมบูรณ์ให้คิดที่สีแดงเพราะสีแดงเป็นการกวาดไปถึงที่สุดถือถ้าเราคิดที่สีม่วงมันอาจจะเกิดม่วงแล้วแต่ไม่เกิดแดงก็ได้หรือคิดแลมด้าสีเขียวอาจจะเกิดเขียวแล้วแต่ยังไม่ถึงแดงงั้นตัวที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือถ้าคิดถึงแดงถ้าแดงเกิดได้แสดงว่าสีอื่นต้องเกิดได้เพราะแดงมันไกลสุดไงแดงเกิดได้สีอื่นก็เกิดได้นะครับก็จะมีเรื่องของสีสันฟองสบู่อะไรเนี่ยมาก่อนมันเป็นแพทออกมาก่อนก็66กับ67ครับเป็นข้อสอบสามพัน2ปีใช้แสงความยาวคลื่น600นาโนเมตรบอกแลมด้ากระทบตั้งฉากกับสลิตคู่ซึ่งมีระยะห่างระหว่างช่องคือ d doc สลิตคู่เป็น d doc นะสังเกตลวดลายการแทรกซ้อนบนฉากจากนั้นฉายแสงเดิมแสงว่าแลมด้าคงที่เนาะแลมด้าเท่าครูเคยสอนว่าตั้ง2สมการนะอะไรเท่าก็ตัดทิ้งนะเอามาหารกันอะไรเงี้ยนะเปลี่ยนจากสลิตคู่เป็นสลิตเดี่ยวและเป็นแถบมืดเมื่อกี้แถบอะไรวะแถบแทรกซ้อนก็คือแถบสว่างแล้วนะแถบแทรกซ้อนที่เห็นก็เป็นแถบสว่างแต่ต่อไปบอกว่าถ้าเป็นสลิตเดี่ยวแล้วมันเป็นแถบมืดแรกอ๋อเขาถามนี้เว้ยแถบมืดแรกของสลิตคู่และสลิตเดี่ยวจะห่างจากสว่างกลางระยะเท่ากันแถบมืดแรกด้วยนะมืดแรกของสลิตคู่และมืดแรกของสลิตเดี่ยวนะครับปรากฏที่ตำแหน่งห่างจากสว่างกลางเท่ากันก็คือเซต้าเท่าหรือ x เท่าก็ได้เหมือนกันความกว้างของสลิตเดี่ยวก็คือถาม a มีค่าเท่าไหร่ก็ตั้ง2สมการเลยครับสลิตเดี่ยวสูตรก็คืออะไรสูตรมืดสูตรมืดแม่นอนสลิตเดี่ยวมีแค่สูตรมืด a sin theta เท่ากับ n lambda n เดี่ยวนะ n เดี่ยวเป็นสมการที่1ต่อไปสลิตคู่สูตรมืดคืออะไรระวังผิดด้วย d อะไร
ดีไซน์เซต้าเท่ากับอะไรส่วนมืดn ลบ1ส่วน2แลมด้าระวังนะครับถ้าเป็นสว่างมันจะเป็น n แลมด้านะเนี่ยแต่นี้ก็โจทย์ซ้ำอ่ะเหมือน n ทันที่ครูสอนแหละคอร์สในห้องเรียนก็สอนด้วยคอร์สในเรียนพิเศษก็สอนตอนอยู่ม.5ค่อนข้างวนๆแต่ปี67เอ้ยปี65เนี่ยออกแนววิเคราะห์วิเคราะห์การทดลองก็ถือว่าดีนะมีใครเคยใช้มือถือแล้วก็โหลดพวกอะไรนะเกมเพย์สองมาเล่นไหม มันต้องมีอิมูเลเตอร์อะไรสักอย่างเดี๋ยวภาคเช้าจบคลื่นเสียงแสงอะตอมนิวเคลียร์ดูภาคให้ได้นะบางทีครูมักจะเผลอสอนโจทย์เยอะนะบางทีนั่นเองก็ทักๆบ้างว่าไม่ทันแล้ว ประโยชน์ครูให้เยอะจริงเดี๋ยวถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวนัดวันจะต้องนัดเย็นนะครูต้องไปโรงเรียนด้วยเขามีลูกเสือกันบางวันอาจจะต้องนัดเย็นนะนัดเย็นทำไหมเนี่ยเรียนตัวนี้ต่อก็ได้เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์แล้วเข้ามั่งนะไม่เข้ากันเลยนะกูเสียตังค่าซูมปีละ6,000กว่าวันนั้นก็ไปกลายเป็นอ้าวทุยมาคนออฟมาคนเคยว่าสำหรับวิธีทำแบบอ่ะอันนี้ตอบอะไรจับหารกันเลยคิดว่าตอบหนึ่งอย่าคิดสิหารกันใช่ป่ะทรายตัดทรายแลมด้าเท่ากันแลมด้าตัดนะจะเหลืออะไร a ส่วน d ด็อกอันนี้แทนค่าก็ได้อันนี้เป็นมืดอันดับที่1ก็แทน1อันนี้มืดอันดับที่1 1ลบ1ส่วน2เหลือ 0.5 เลยเนาะเอาอย่างนี้เลยก็ตอบ a ก็จะกลายเป็น1หาร 0.5 ได้2ใช่ไหม2เท่าของ d ด็อกแล้ว d ด็อกมันเป็นเท่าไหร่0.05 แล้วก็มิลลิ10กำลังลบ3อีกทีหนึ่งก็เป็น 0.1 คูณ10กำลังลบ3คำตอบก็คือ1คูณ10กำลังลบ4คือมันก็มีอยู่แค่นี้นะครูก็มองว่าแสงเชิงคลื่นก็มีแค่นี้คุณถึงว่ามันง่ายมันเก่งได้อีที่เก่งยากก็พวกอย่างอื่นอ่ะกลศาสตร์อ่ะผมว่ากลศาสตร์ที่ไปทั่วเลยกลศาสตร์มันออกได้หลากหลายมากแต่ถ้าเราแม่นกลศาสตร์มันก็จะทำได้ง่ายเหมือนกันอ่ะพลิกไปพลิกมา67เรื่องนี้ต้องให้สุพจน์เลยแล้วสุพจน์เขาไปไหนสุพจน์ติดบางมอนเตลติดแล้วไม่เอาแล้วไม่เรียนแล้วสุพจน์บอกว่าสุพจน์ขอมาเล่นเกมอยู่บ้านดีกว่าจริงๆเอาเหลือเวลาอีกแค่เนี่ย2อาทิตย์2อาทิตย์เอาสักหน่อยเต็มที่พอผ่านสอบไปแล้วมันจะเฮไปแล้วแข็งนิดหน่อยแข็งอีกนิดนึงอึดใจอีกนิดนึงอ่ะไปฟ้าจะเขียนแบบวิศวกรรมต่ออีกอาทิตย์นึงไม่จะไปสอบแรกกับโอ้มันสอบวิชานั่นใช่ไหมมันสอบวิชาเขียนแบบวิศวกรรมกับไฟฟ้าวิศวกรรมอ่ะฮะไปต้องไปอ่านด้วยต้องอ่านได้บ้างหกเจ็ด67อันนี้ก็เพิ่งเฉลยไปแสงมีความยาวคลื่น650นาโนเมตรนะครับตกกระทบตั้งฉากเกรดติ้งเพราะว่าจุดสว่างอันดับที่1เป็นอย่างรูปนะ x คือเท่าไหร่ไอ้1เมตรนี่คือ l ใช่ไหม x คือเท่าไหร่ x ต้องวัดจากกึ่งกลางนะลูกนะนั้นก็ได้เท่าไหร่ลูกข้างบนข้างล่างก็ได้เท่ากัน13เซนใช่ป่ะข้างบนข้างล่างเหมือนกันอย่าเห็นตัวเลขแล้วตอบ37 x ไม่ใช่37 x ไม่ใช่63เพราะมันวัดจากแนวกลางคือเลขสเกล50ผมไม่ชอบจุดที่มันไม่ใช่กองแกะกองแกะกองปลายมันใช้เวลาแต่ว่ามันน่าจะมีโอ้มันชอบออกคุณมันออกเรื่อยๆ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 ม
แต่แผ่นแล้วมันช่วงออกไปเลยแต่แผ่นออกยากกว่านั้นอีกแผ่นออกว่าถูกต้องกี่ข้อความเราไม่รู้ด้วยว่าข้อความไหนถูกแต่มันตัดไม่ค่อยได้ไงอ่ะระยะห่างระหว่างช่องเกรดติ้งก็คือ D-Doc ขา D-Doc เป็น5ไมโครถูกหรือไม่อันนี้ก็สูตรเลยฮะ DX ส่วน L เท่ากับ N lambda เท่านั้นนะเกรดติ้งเราจะหา D-Doc ก็ต้องเป็น N lambda L แล้วส่วนด้วย X พามแทนค่าไป N เป็นสว่างอันดับที่1 lambda 650นาโนลบ9 L เป็น1เมตร X 13เซนก็13คูณ10กำลังลบ2 13ตัดกับ650ได้5ไหม50 50คูณ10กำลังลบ7เลื่อนจุดก็กลายเป็น5คูณ10กำลังลบ6เมตรก็คือ5ไมโครไหม5คูณ10กำลัง6ก็5ไมโครก็ถูกอยู่เนาะขอไข่ฉายแสงเลเซอร์ความยาวคลื่นน้อยกว่า650แลมด้าน้อยลงนะแลมด้าลดระยะห่าง x จะเป็นอย่างไรครับเราก็ไปย้อนดูตัวนี้ที่เราได้ dx ส่วน l เท่ากับ n แลมด้านะถ้าเราย้ายข้างครับเราจะได้ว่า x เนี่ยเท่ากับ n แลมด้า l แล้วส่วนด้วย d-doc ในเคสขอไข่เนี่ยเราจะให้ n คงที่ l คงที่อยู่แล้วนะแล้วก็เราถือว่าเราเปลี่ยนแค่ใครเปลี่ยนแค่แลมด้านะครับโดย D-Doc ก็คงที่นะเราจะเห็นว่า X กับแลมด้าเป็นไงกันแปรผันตรงกันงั้นถ้าแลมด้าลด X ก็ควรจะลดแต่คราวนี้บอกว่า X มันเพิ่มมันจึงเป็นไรผิดนะงั้น X ควรลดด้วยนะครับเพราะนั้นกอไก่ถูกขอไข่ผิดคอควายจริงๆข้อนี้เช็คกอกับคอก็ได้เนาะขอใครไม่ต้องคิดขอควายถ้าใช้เกรดติ้งอันใหม่แสดงว่า D-Doc เปลี่ยนพบว่าระยะห่างระหว่างจุดสว่างลดลงก็คือ X ลดลงแสดงว่าระยะห่างระหว่างช่องสลิตเพิ่มขึ้น D-Doc เป็นอย่างไรก็เช็คสูตรนี้ต่อก็จะได้ว่าถ้าแลมด้าคงที่ N คงที่ L คงที่ X ก็จะแปรผกผันกับ D นะเพราะนั้นถ้า X ลด D-Doc ต้องเพิ่มถูกไหมถูกก็แสดงว่ากอและคอถูกทั้งคู่ x ลด d ต้องเพิ่มเอ้ยเล่นง่ายแม่งส่วนใหญ่ใส่สูตรแต่ว่าต้องจำเครื่องหมายแต่กูมองว่าตัวอื่นยากไงถ้าออกเล่นแบบซื่อๆนะเล่นแบบ6 4 6 5นะง่ายแต่อย่าเล่นของเก่าอ่ะติดตัวแปรยากเลยติดตัวแปรนี่ยากเลยแสงเชิงรังสีนะครับก็เน้นเรื่องสะท้อนอย่างเถนะอันนี้คงไม่ออกแล้วอีกพวกว่าเห็นเงาเต็มตัวในกระจกเมื่อไรอันนี้สอนเหมือนเนื้อหาม.5เลยก็คือกระจกจะต้องเป็นครึ่งหนึ่งความสูงคนขอบล่างต้องยกสูงเป็นครึ่งหนึ่งของระดับสายตานะไม่ขึ้นกับระยะห่างระหว่างคนกับกระจกบีกระจกทำมุมเซต้าทำมุมกระนาบเดิมรังสีสะท้อนจะเป็น2เซต้าอันนี้เหมือน6 3วิ่งเข้าหากระจก v ภาพเท่ากับ v วัตถุถ้ากระจกเคลื่อนที่ v ภาพจะเป็น2เท่า v กระจกกระจก2บานทำมุมไซต้าต่อกันก็เป็น360ส่วนไซต้าลบ1นะช่างมันผ่านไปแล้วอีนี่เน้นดีกว่าหักเคดีกว่าปีล่าสุดก็ไปออกมุมวิกฤตเนาะตัวกลางเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแน่นอน v กับแลมด้าเปลี่ยนโดยที่ความถี่คงเดิมนะสูตรหลักๆก็คือ n เท่ากับ c ส่วน v n จะเฉลี่ยเคแสงนะครับ c อัตราเร็วแสงในสุญญากาศ 3.8 คงที่v ในกระแสในตัวกลางนั้นจะเห็นว่า n กับ v ผกผันกันเพราะเราใช้สมบัติของการอาเขเหมือนเดิมเลยนะครับ v น้อยแลมด้าน้อยเซต้าน้อย v มากแลมด้ามากเซต้ามาก v แลมด้าเซต้าไปด้วยกันอยู่แล้วแต่ n มันผกผันกับชาวบ้านงั้นถ้า n มาก v มันจะน้อยพอ v น้อยปุ๊บทุกอย่างน้อยหมด n น้อย v จะมากพอ v มากปุ๊บตัวอื่นมากหมดโดย n ที่มากที่สุดคือ n อากาศหรือโอ้ย n ที่น้อยที่ n ที่น้อยที่สุดอ่ะคือ n อากาศหรือสุญญากาศนะครับคือ n น้อยสุดก็คือ v จะต้องมากสุดสูตรก็คือ n 2ต่อ n 1เท่ากับ v 1ต่อ v 2ถ้าแลมด้า1ต่อแลมด้า2เท่ากับไซน์เซต้า1ต่อไซน์เซต้า2นะครับโดยที่ความถี่คงที่อันนี้ก็มาดูตัวนี้นิดนึงแสงเนี่ยคราวนี้ค่า n อันนี้ไม่รู้มันจะพูดถึงตรงนี้ไหมถ้าคนเขาออกคนออกข้อสอบเนี่ยอ่านหนังสือละเอียดอาจจะเอามาออกก็ได้แสงค่าดัชนีเหแสง n เนี่ยนอกจากขึ้นกับตัวกลางแล้วยังขึ้นกับแลมด้าได้ด้วยนะเราต้องดูว่าให้อะไรคงที่เช่น
ถ้าเราให้แสงความยาวคลื่นเดียวกันเช่นยิงแสงสีแดงเข้าไปในแก้วกับเข้าไปในน้ำอันนี้ดัชนีเหนะครับ n เนี่ยจะขึ้นกับชนิดของตัวกลางแล้วนะถ้าเราใช้แสงเลเซอร์เหมือนกันนะเลเซอร์สีแดงยิงไปในแก้วกับยิงไปในน้ำสองตัวกลางต่างกันค่า n ก็ต่างกันแต่ถ้าเป็นตัวกลางเดียวกันล่ะ n จะเหมือนกันไหมไม่จำเป็นนะขึ้นกับแลมด้าแล้วแลมด้าสีแดงกับแลมด้าสีม่วงในแก้วค่า n ไม่เท่ากันเขาเรียกว่าดัชนีเหของแก้วของตัวกระของความยาวคลื่นสีแดงดัชนีเหของแก้วในของความยาวคลื่นสีม่วงจะให้แตกต่างกันเพราะลืมว่า n กับแลมด้ามันผกผันกันด้วยนะเห็นไหมมุมวิกฤตคือมุมตกกระทบทำให้มุมหักเหเป็น90อันตกกระทบในมุมน้อยหักเหมุมมากแสดงว่าตกกระทบในตัวกลางที่มี n มากและเดินทางไปยังหักเหไปยังตัวกลาง n น้อยนะเช่นแก้วไปอากาศถึงจางเหได้แก้วมุมน้อยนะอากาศมุมมากก็คือแก้วอะ v มันน้อยนะ n มาก v น้อย n มากมุมน้อยนะ n น้อยมุมจะมากนะครับเราดูที่ว่าเดินทางจากมุมแล้วกันเรื่องของมุมวิกฤตให้ดูที่มุมตกกระทบมุมน้อยหักเหมุมมากนะมุม90เอ๊ะมุมน้อยอะไรต้องน้อยด้วยเอามากก็ได้มุมน้อย n จะมากมันผกผันกันนะแล้วมุมมาก n จะน้อยนะครับก็หลักการที่คือไซน์เทต้าแก้วนะต่อไซน์90ในอากาศก็กลายเป็นอากาศต่อ n แก้วมันผกผันอยู่แล้วลึกจริงลึกปรากฏไม่ได้ออกเลยอ่ะแต่ในหนังสือมีก็ดูไปด้วยได้ลึกปรากฏต่อลึกจริงนะครับ S คือลึกปรากฏต่อลึกจริงถ้ากับ N ตาต่อ N วัตถุหลักๆ ก็คือมองตรงแนวคิดก็คือ N ตาคือดัชนีเหของตัวกลางที่ผู้สังเกตอยู่ N วัตถุคือดัชนีเหของตัวกลางที่วัตถุอยู่เช่นคนในอากาศมองปลาในน้ำนั้น N ตาคืออากาศคือคนอยู่ในอากาศปลาอยู่ในน้ำเป็นวัตถุถ้าปลามองคนปลาจะเป็นลูกตาและ N ตาคือน้ำคนเป็นวัตถุอยู่ในอากาศก็ดูสลับกันแต่คือว่ากระจกกระเลนเป็นเรื่องสำคัญนะมันน่าจะเอากระจกกระเลนเหมือนเดิมแหละดูไปก่อนการเกิดภาพกระจกเงาราบช่างแม่งมันไม่ค่อยเล่นหรอกมั้งภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเท่าวัตถุนะฮะกำลังขยายเป็นบวกหนึ่งนะในหลักสูตรใหม่กำลังขยายบวกกับลบเนี่ยเป็นบอกหัวตั้งกับหัวกลับนะบวกคือหัวตั้งลบคือหัวกลับกับวัตถุ y dash คือขนาดภาพ y คือขนาดวัตถุเลนจะใช้การหักเหกระจกเป็นการสะท้อนดังนั้นถ้าเลนเนี่ยเน้นย้ำหักเหเลนต้องทะลุภาพจริงต้องเกิดที่ไหนหน้าเลนหรือหลังเลนหลังเลนภาพจริงต้องทะลุไปเกิดหลังเลนเท่านั้นถ้าภาพเสมือนก็ตรงข้ามกระจกเงากระจกโค้งกระจกเงาสะท้อนกระจกต้องสะท้อนภาพจริงต้องเกิดที่ไหนข้างหน้าเพราะมันต้องสะท้อนกลับมาตัดด้านหน้าภาพจริงต้องสะท้อนมาเกิดด้านหน้ากระจกคราวนี้ภาพจริงถ้าเป็นกระจกหรือเลนชิ้นเดียวนะภาพจริงหัวจะกลับภาพเสมือนหัวจะตั้งแต่ถ้าหลายชิ้นก็กลับไปกลับมาเอาถ้าวัตถุอยู่ไกลมากนะครับสำหรับเลนนูนกับกระจกเว้าอีสองตัวนี้จะเป็นตัวรวมแสงเลนนูนกับกระจกเว้าเลนนูนจะรวมแสงหักเหไปด้านหลังกระจกเว้าจะสะท้อนแสงสะท้อนมาด้านหน้ามาตัดจากด้านหน้าถ้าระยะไกลมากจะเป็นภาพจริงเป็นจุดถ้าระยะไกลกว่ารัศมีความโค้งหรือสองเท่าโฟกัสเนี่ยจะเป็นภาพจริงเล็กถ้าตรงรัศมีความโค้งเลยจะเป็นจริงเท่าถ้าอยู่ระหว่างรัศมีความโค้งกับโฟกัสจะเป็นจริงใหญ่ถ้าอยู่ตรงโฟกัสเป๊ะไม่เกิดภาพเบลอถ้าอยู่ใกล้กับโฟกัสมักจะเล่นเนี่ยอีกใกล้กับโฟกัสเนี่ยเช่นแว่นขยายสองลายมือเงี้ยกล้องสองคลาสจะอยู่ใกล้กว่าโฟกัสจะได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่นะภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กระจกสองฟันทันตแพทย์เหมือนกันส่วนเลนส์เว้ากับกระจกนูนเป็นพวกกระจายแสงนะครับจะได้ภาพเสมือนเล็กเท่านั้นเสมือนก็หัวตั้งนะครับสูตรหลักๆก็มีแค่นี้รัศมีของโค้งเป็นสองเท่าโฟกัสหนึ่งส่วนโฟกัสเท่ากับหนึ่งส่วนระยะวัตถุบวกหนึ่งส่วนระยะภาพกำลังขยายเป็น y ดส่วน y นะครับแล้วก็ลบ s ดส่วน s สูตรลัดจำไว้เลยดีกว่าเพราะมันใช้ง่าย m เท่ากับ f ส่วน f ลบ s กับ f ลบ s ดส่วน f จุดที่น่าจำก็คือมันต้องเป็นอะไรบางอย่างระหว่างโฟกัสเนี่ยไม่บนก็ล่างแหละจำอีกตัวหนึ่งคือ s กับ s ดสังเกตนะครับถ้าโจทย์จะบอกหรือถามเกี่ยวกับระยะภาพคือ s ดเนี่ย s ดจะอยู่ข้างบนเสมอเห็นไหมs จะอยู่ข้างบนเสมอถ้าโจทย์จะบอกหรือถามเกี่ยวกับระยะวัตถุตัว s จะอยู่ข้างล่างเสมอจะต้องถูกโฟกัสมาลบด้วยคราวนี้เครื่องหมายโฟกัสจริงโฟกัสเป็นบวกอะไรโฟกัสจริงล่ะอีพวกรวมแสงอะโฟกัสจริงเลนส์นูนกับกระจกเว้าโฟกัสเป็นบวกที่เหลือโ
เลนส์กระจกนู้นก็โฟกัสเป็นลบไปวัตถุจริงอยู่แล้วครับถ้าเป็นกระจกกับเลนส์ชิ้นเดียววัตถุจริงก็คือวัตถุเนี่ยนะวัตถุไม่ใช่ภาพนะคือวัตถุวางไว้หน้ากระจกกับเลนส์อยู่แล้วยกเว้นกรณีเลนส์2ชิ้นมีโอกาสที่ภาพจากเลนส์ที่1ไปทําหน้าที่เป็นวัตถุของเลนส์ที่2เนี่ยมันไปเกิดหลังเลนส์ที่2ได้ทําให้เป็นวัตถุเสมือนได้อันนี้กรณีที่เป็นวัตถุเลนส์มากกว่า1ชิ้นนะระยะภาพ S dash ภาพจริงถ้าเลนส์ต้องเกิดหลังเลนส์ต้องทะลุไงกระจกต้องสะท้อนมาตัดด้านหน้านะครับภาพจริง S dash จะเป็นบวกภาพเสมือน S dash เป็นลบกำลังขยายนะจะเป็นหัวตั้งกับหัวกลับครับหัวตั้งกำลังขยายเป็นบวกหัวกลับกำลังขยายเป็นลบหัวตั้งก็นึกก่อนว่ามันคือภาพเสมือนหัวกลับก็เป็นภาพจริงกรณีชิ้นเดียวถ้าเลนส์มากกว่า1ชิ้นเน้นย้ำภาพจากเลนส์ที่1ทำหน้าที่เป็นวัตถุของเลนส์ที่2กำลังขยายรวมให้เอากำลังขยายมาบวกมาคูณกันเหมือนเลนส์ใกล้ตากับเลนส์ใกล้วัตถุของไอ้เนี่ยกล้องจุลทรรศน์มาคูณกันนะที่เหลือก็เป็นเรื่องปรากฏการณ์มิลลาร์ฮักเฮอะไรพวกนี้นะแสงสีคงไม่ออกหรอกมั้งจิ๊บจ้อยเกินอ่ะหรือข้อสอบแพทมันเคยออกเลยเลดกินบูได้ไหม3ตัวรวมกันได้ขาวความเข้มเท่ากันนะแดงกับเขียวได้เหลืองแดงน้ำเงินได้แดงม่วงเขียวน้ำเงินได้ฟ้านะครับไซยันก็ประมาณนี้นะคร่าวๆ68จัดเลยหกแปดหกเก้าไป71เลยนะข้าม70ไปเลย70มันสมาน63มันติดเล่นตัวแปรจริงๆก็ไม่ยากหรอกเล่นสามเหลี่ยมคล้ายแต่ทำข้ามไปเวลาไม่ทันละแต่73มันน่าสนเล่น2ชิ้นเนี่ยที่กูบอกว่ามีโอกาสที่เป็นวัตถุเสมือนได้นะครับแต่73ยังง่ายอยู่แสงความยาวคลื่นค่า1จากวัตถุโปร่งใสที่1ไปยังอากาศวัตถุไปอากาศนะครับด้วยมุมต่อกระทบแต่ว่าเซต้าเป็นเซต้าวัตถุนะเป็น45พบว่าแสงขนานไปกับรอยต่อหมายความว่าอาจจะเป็นวัตถุตรงนี้แสงเดินทางจึ๊กทำมุมเซต้า4เพราะว่ามันหักเหไปในอากาศบอกว่าพบว่าแสงขนานกับผิวรอยต่อนะครับก็คือหักเหขนานไปกับรอยต่อสู่อากาศขนานกับรอยต่อแสดงว่าตั้งฉากกับเส้นแนวฉากเนี่ยก็คือ90องศาอันเซต้าอากาศก็เป็น90องศาเพราะฉะนั้นโจทย์ target choice มันเล่นค่าดัชนีหักเหของวัตถุก็ต้องใช้อะไรฮะไซน์เซต้า4คือตกกระทบในวัตถุต่อสาย90ในอากาศต้องเอา n อะไรขึ้น n อากาศต่อ n วัตถุ n อากาศก็เป็น1ไปสายเซต้า c คือ45นะสาย90เป็น1ไม่คิดแล้วนะทั้นสาย45เป็นรูท2ส่วน2 n อากาศเป็น1 n วัตถุไม่รู้ก็ย้ายข้างสลับ n วัตถุกลายเป็น2ส่วนรูท2หาเลขเรียกอะไรวะ2ส่วนรูท2ก็คือรูท2อ่ะมันคือรูท2ทุนทวนก็คือ 1.414 เนาะข้อสอบข้อ3แสงช่วงทั้ง4เก่งไม่ได้เลยแต่ก็เดาว่ามันก็ออกกระจกกระเลนอยู่ดีอ่ะมันเป็นอะไรเงื่อนไขที่มันต้องใช้อ่ะแต่จะมีข้ออื่นออกเพิ่มไหมเสาแสงเลดเห็นภาพเป็นยังไงครับเสาแสงเลดมันนูนใช่ไหมกระจกนูนครับแต่ว่าข้างบนมันไม่นูนไงมันนูนเฉพาะด้านข้างดังนั้นตัวผอมหรือตัวอ้วนกระจกนูนเป็นไงครับเล็กหรือใหญ่กระจกนูนเสมือนเล็กกระจกไม่ใช่เลนกระจกไปดูกระจกเซเว่นดิตัวนิดผอมลงครับแต่ว่าสูงเท่าเดิมเพราะข้างบนไม่ได้นูนไม่ได้เว้านะเสาแสงเลดคิดเหมือนกระจกนูนถ้าส่องในเซเว่นมันจะเป็นนี่มันจะนูนด้านบนด้วยอ๋อ
อดูนะโอเคโอเคเดี๋ยวเฮ้ยเราต้องไปหาสอบแต่ถ้าเป็นกระจก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 นูนแท้ๆเนี่ยมันจะเล็กด้วยเตี้ยด้วยมันตัวนิดนึงนะในกระจกเพราะว่ามันนูนทั้งด้านบนใช่แล้วก็ด้านข้างด้วยใช่แต่อันนี้มันนูนแค่นูนด้านข้างเดียวเรื่องเลนส์กระโดดไป71ครับไปทำเองคุณเฉลยแล้วในปี63ผมเรียนได้ไม่กี่ข้อยมันไม่ออกเล่นตัวแปรแล้วล่ะช่วงหลังอ่ะอีก2ปีไม่ออกเล่นตัวแปรเลยแว่นขยายใช้เลนส์นูนโฟกัสเป็นบวกเป็นลบบวกภาพเสมือนระยะเป็นบวกเป็นลบบวกลบลบกำลังขยาย M โอ้โหใส่สุดรัดเลยถ้าพูดถึง S dash ต้องใช้สูตรยังไงs dash อยู่ข้างบนก็กลายเป็น f ลบ s dash และส่วนด้วย f ถ้าโจทย์จะพูดถึงตัว s ระยะวัตถุ s จะอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยนะวิธีจำอย่างเงี้ยโฟกัสเป็นบวก5อย่าลืมลบซ้อนลบซ้อนก็เป็นบวกแล้วโฟกัสก็5ข้างบนกลายเป็นเท่าไหร่20ส่วน5กลายเป็น4ผลเป็นบวกก็คือภาพเสมือนหัวตั้งหัวตั้งหัวตั้งก็แน่นอนถามแป๊บหนึ่งภาพเกิดที่ไหนของเลนข้อ71เนี่ยแหละตอบได้แล้วภาพเสมือนถ้าเลนเนี่ยภาพจริงต้องทะลุไปเกิดหลังเลนมันภาพเสมือนเกิดหน้าเลนตรงข้ามจำภาพจริงได้อย่างเดียวให้ได้ภาพเสมือนก็ตรงข้ามไปบางทีมันอาจจะถามซ้อนให้เกิดตรงไหนของเลนอย่างเงี้ยถาม2คำถาม72วางวัตถุไว้หน้ากระจกกระจกนูนกระจกนูนโฟกัสไปบวกลบกระจกโฟกัสเป็นลบนะครับกระจกนูนมันกระจายแสงนะลูกกระจกนะไม่ใช่เลนนะอ่านให้ดีนะอะไรนะรัศมีความโค้ง1แสดงโฟกัสต้องเป็น 0.5 ก็เป็นลบนะครับลบ 0.5 R เป็น2เท่าของ F นะครับวัตถุอยู่ห่างจากผิวกระจกนูนวัตถุห่างจากผิวกระจกนูนคือบอกอะไรมาระยะวัตถุคือ S ถ้ากระจกเลนส์ชิ้นเดียว S เป็นบวกอย่างเดียวลูกข้ออะไรถูกต้องกระจกนูนภาพอะไรแน่นอนภาพเสมือนดันมี4ข้อด้วยมันตัดข้อ5ได้ข้อเดียวกระจกเนี่ยภาพจริงต้องสะท้อนภาพเสมือนต้องทะลุไปอยู่ตรงไหนของกระจกไอ้ภาพเสมือนไม่ทะลุเอาใหม่ๆภาพจริงต้องสะท้อนถ้าเลนเนี่ยภาพจริงต้องทะลุเลนมันต้องทะลุถ้ากระจกเงาต้องสะท้อนนั่นคือภาพจริงภาพเสมือนต้องตรงข้ามไปงั้นกระจกเนี่ยภาพจริงต้องสะท้อนมาเกิดด้านหน้าเพราะในเมื่อเราโฟกัสเรามั่นใจแล้วเป็นภาพเสมือนแน่ๆต้องเกิดตรงไหนหลังกระจกนะกระจกภาพจริงต้องสะท้อนแล้วไม่หักกระจกทุกข้อแน่นอนเราได้ภาพเสมือนไงมันมีข้อ3ข้อ4แหละภาพเสมือนมันมี4ข้อใช่ป่ะแต่หลังกระจกมีแค่2ข้ออันนี้ก็ต้องมาเอ้ยทุกคนออกช้อยดีว่ะยอมเลยออกช้อยดีมากคืออย่างน้อยมันต้องมี2ข้อสุดท้ายที่ตัดไม่ได้แล้วไปคำนวณเอารู้โฟกัสรู้ระยะวัตถุหาอะไรเนี่ยหาระยะภาพอ๋อนี่ก็1ส่วนโฟกัสเลยไง1ส่วนโฟกัสเท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วน S แดดเลยหาระยะภาพอย่าลืมโฟกัสเป็นลบนะจ๊ะระยะวัตถุเฉยๆบวกอยู่แล้วหา S แดดสามสี่เอสแรกกลายเป็นลบ 1.5 ส่วน4ก็คือลบ3ส่วน8ภาพเสมือนอ
73ครับข้อนี้บังเอิญมันออกเงี้ยมันเลยง่ายถ้าออกเหมือนยุคที่ครูสอนพวกเรานะตอนม.5 นะก็คือเลนส์2ชิ้นโดยให้หาในต้นเลยอาจบอกระยะวัตถุมาถึงเลนส์ชิ้นแรกที่เหลือก็ไปหาอวภาพเกิดตรงไหนแต่ข้อนี้มันดันบอกตรงนี้ฮะภาพที่เกิดจากเลนส์ชิ้นแรกมาแล้วมันเลยง่ายไปเลยไงเลยไม่เหลืออะไรแล้วไงมันมาให้ตัวนี้เลยง่ายเลยไงอ่ะทำไปลูกหลักการของเลนส์2ชิ้นคือภาพจากเลนส์ที่1ทําหน้าที่เป็นวัตถุของเลนส์ที่2งั้นภาพของเลนส์ A ทําหน้าที่เป็นวัตถุของเลนส์ B ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราหาระยะเราพิจารณาที่เลนส์ B หาระยะวัตถุถามว่าวัตถุตัวเนี้ยอยู่หน้าเลนส์หรือหลังเลนส์ B อยู่หน้าเลนส์ B ต้องเป็นบวกนะระยะวัตถุเป็นบวกงั้นแต่มันมีเคสนี้ครูมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะถ้าภาพของเลนส์ A มาอยู่ตรงนี้มันทำหน้าที่เป็นวัตถุของเลนส์ B ถ้าอย่างเงี้ยอยู่หน้าเลนส์ B หรือหลังเลนส์ B หลังเลนส์ B ระยะภาพต้องติดลบเอ้ยโทษระยะวัตถุต้องติดลบเพราะเป็นวัตถุเสมือนภาพของ A ทำหน้าที่เป็นวัตถุของ B อ่ะมันไปอยู่หลังเลนส์ B วัตถุต้องติดลบวัตถุของเลนส์ B ต้องติดลบนะแต่ข้อนี้มันอยู่หน้าไงมันก็เลยเป็นบวกไปอ่ะลองทำไปลูกมีอยู่1 2 3 4 5 5กินพิซซ่ากี่ถาด5ถาดคนละถาดก็คิดดูทุกๆรอบครูก็ซื้อเลี้ยง6ถาด6ถาดมาทุกรอบกลายเป็นว่ารอบเรามากันเอาถาดกลางหรือถาดใหญ่เดี๋ยวถ้าถาดใหญ่มัน8ชิ้นใช่ไหมใช่ถาดใหญ่8ชิ้นแต่ถ้าถาดกลางมัน4ชิ้น6หรือเปล่าเอ้ย6ชิ้นถาดเล็ก6ชิ้นเราตกเฉลี่ยกินคนละกี่ชิ้น4อ่ะ4เอาไหว4 5แต่ข้างหลังอาจจะไม่ไหว4เหลือ4เอาไหว4 5 20ถ้าส่งก็ถูกแล้วโอ้ย20ชิ้น3ถาดพอไม่มัน1แถม1อยู่แล้วไงเราต้องเป็นเลขคู่อ่ะไม่2ก็ต้อง4ไม่4ก็ต้อง6เอา4มั้ย4ก็ได้8 4 3 2ครูไม่กินนะเอากินชิ้นเดียวก็ได้ไม่ตอนนี้ไขมันเกินครูไปตรวจเลือดเมื่อวานไขมันเกินมากไม่เป็นไรเดี๋ยวทุยกินเยอะขึ้นเอาสี่ถาดเอาหน้าอะไรบ้างครับเร็วระหว่างทำโจทย์เนี่ยบอกครูด้วยหน้าอะไรเอาแป้งหนานุ่มนะไม่มีขอบนะลูกแป้งหนานุ่มเอาพวกซีฟู้ดได้อะไรได้ได้เอาอะไรบ้างนะเอา4ถาดมีอะไรบ้างซีฟู้ดค็อกเทลฮาวายเอียนอีก2อันเอาถาดใหญ่ถาดกลางอ่ะจะลดสเปคไหมถาดกลางหรือถาดใหญ่ถ้ากลางเอา6 4 24 24หัน5ก็เกือบ5ชิ้นแต่มันชิ้นเล็กกว่าจุกนะครูถ้าเป็นหนานุ่มอ่ะผมกินได้แค่4ถ้าคุณกินขาดก็แบบ2ชิ้นก็คือว่าเอาอะไรได้รอดนี่ฟิวยูเอจีทำของเราใหญ่ไปเถอะใหญ่ไปเถอะอย่าไปซีเรียสเลยหมดเหมือนจะหมดประกันแล้วเอาวันนั้นเราจะเคลมอยู่แต่มันยุ่งยากมากเลยครับเอาซีฟู้ดค็อกเทลเขาบอกว่าเคลมตลอดการใช้งานดีแล้วมันบอกว่าไม่รู้ดิไม่นับการใช้งานอะไรกูไม่เยอะไปกินหรอกอะไรนะยืมไปเปล่าใช่มันไม่เปล่าทางนั้นถัดกลางถัดกลาง4ถาดก็ได้อ่ะเอ้ยทำไมมันเลือกถัดไม่ได้วะมันกลายเป็นถัดกลางเดียวเลยหรอทำไมเขาก่อนคุณยังกดสั่งได้เลยไม่อ๋อมันมีเลือกนี้เว้ยเลือกใหม่ซึ่งหนึ่งชั้นหนึ่งนานุ่มให้เลือกใหญ่หรือกลางเอา4ถาดแน่ๆฟีลว่าฮะยังไงก็ได้แต่พอถัดกลางมันชิ้นมันเล็กไงชิ้นมันสั้นลงชิ้นมันสั้นลงอ่ะมันก็เยอะนะครูมันเยอะนะครูมันเยอะนะครูหนาโน้มเยอะจึกเลยอ่ะงั้นเอาขอบก็ได้เอางั้นเอาถัดกลางมันมีขอบเอาขอบไปก่อนเอาขอบ
างกรอบเหรอนุ่มนี่แหละบางกรอบไม่มีอะไรเลยเฮ้ยแต่มันต่างกัน120เองนะถัดการกับถัดใหญ่ต่างกัน120เองนะถัดการตลาดถ้าคิดเฉลี่ยต่อชิ้นคิดต่อพื้นที่เนี่ยเพิ่ม120บาทคุ้มกว่านะเราไม่รู้ว่าแต่ครูเลยเอ๊ะเท่ากับ2ใช่ไหมเราจะเลือกไงว่าไว้เท่ากับ3ถ้าครูเป็นทุนนิยมแล้วล่ะมันเป็นธรรมล่ะมีปึ๊บข้อเนี้ยข้อเนี้ยขอให้เราจบได้ที่พูดค็อกเทลอะไรนะอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้เฮ้ยมีซีฟู้ดเบคอนด้วยว่ะเอาลองคูลองไม่เคยกินลองถัดใหญ่เพิ่มอัตราการต่อไปฮาวายเอียนอยู่ไหนเฉลี่ยได้ใช่ไหมฮาวายเอียนถัดใหญ่เราลืมไปแล้วเราก็นั่งคิดนานมากจนเราปวดหัวเราเลยเลือกคิดเลยฮาวายเอียนอะไรกันดีมันจะมีหน้าอะไรนะเอาราคาเท่าไฮเวย์เอียนเดบันชีก็ได้เดี๋ยวคุณเดบันชีตรงนี้นะเดบันชีตจะอยู่ในโฟร์ที่อยู่ในโฟร์หรือเปล่ามีโฟร์ชีสเบคอนเหรอไหมหรือเอาเดบันชีสแต่ครูอันนี้อย่าดูราคาเดบันชีก็ได้คือโฟร์ไอ้เดบันชีสมันถูกไงเราซื้อไอ้นี่แล้วไงไม่เคยกินเดบันชีสไฮเวย์เอียนมัน379เอาโฟร์ชีสเบคอนไหมมันได้เบคอนด้วยได้ชีสด้วยลองดูผมไม่ได้กินเหมือนกันครับใหญ่เพราะฉะนั้นผลรวมคือตะกร้าปึ๊บ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 โอเคครับจ่ายไปคือไม่ต้องมีให้เราอะไรนะคือแค่เก็บไว้ให้เราก็พอเราไม่อยากเอาเดี๋ยวคิดเก็บ3ได้ยังแทนออกป่ะไอ้15กับ8ห่างไอ้ตัวเนี้ยมันห่างกัน3ใช่ป่ะ3เซนเนาะแล้วเราลองแทนแล้วมันไม่ได้ครับได้ป่ะแล้วก็ภาพเสมือนหัวตั้งก็ต้องเป็นบวก2นะครับภาพเสมือนหัวตั้งใช่ไม่กล้าป่ะ428เนี่ยจ่ายเงินไปเรียบร้อยผ่านบัตรเครดิตไปแล้วทําไมมันไปอยู่จุด3แล้วเราก็เฉลยผิดละใช่มั้ยถ้าเกิดอาหารมาช้ากว่า30นาทีเราคือเราจะได้กินฟรีใช่มั้ยโจทย์หาอะไรเนี่ยความยาวโฟกัสเนาะความยาวโฟกัสเราทิ้งเนี่ยเราปล่อยไปของเล่น B เป็นเท่าไหร่ก็บอกว่า B เนี่ยเป็นภาพเสมือนที่มีขนาดเป็น2เท่าของภาพจาก A ก็คือหัวจะต้องเป็นหัวเดียวกับ A เนี่ยแหละก็คือหัวที่เดียวกันเนาะก็กำลังขยายเป็นบวกนะครับก็ใช้สูตรอะไรล่ะมีระยะวัตถุมีกำลังขยายมี F M เท่ากับอะไรถ้าพูดถึงระยะวัตถุระยะวัตถุอยู่ข้างบนข้างล่างอยู่ข้างล่างจบแล้วครับโฟกัส M เป็นบวก2โฟกัสไม่รู้พิงเร็วพิงอย่าลอกอย่างเดียวพิงทำเร็วแต่สูตรแทนค่าเร็ว2f ลบ6เท่ากับ f อย่างนี้นะย้ายข้างไป 2f ลบ f เท่ากับ6 f เดี๋ยวกลายเป็น6เซนติเมตรเอานักบนยังไงได้อะไรนะเอานักบนยังไงได้ไม่รู้ไอ้แบงค์ไงมันบนน้ำแดง12ขวดอ่ะพนันบอล 5,000 อ่ะได้ได้ครับเล่นไรลิเวอร์พูลป่ะ70เนี่ยไม่ใช่ครูตอนนั้นตอนเนี่ยมันคู่อะไรไม่รู้จำไม่ได้ลิเวอร์พูลใครไปเชื่อว่าแมนยูกำลังฟอร์มดีครู70ลูกแต่ลิเวอร์พูลก็ฟอร์มไม่เสียประตูมาหลายนัดแล้ว4นัดแล้วแต่ล่าสุดก็ไม่เสียอีกอ่ะเชลซีมันก็มุ่งมุ่นดอนอย่างเมื่อวานมาชนะดอร์ทมุนด์เมื่อวานชนะดอร์ทมุนด์ได้นะเมื่อคืนเอาเร็วลูกเช้านี้ไหนว่าจะจบนิวเคลียร์จะจบไหมเสียงยังไม่ขึ้นเลยฮะ74ลูกเดี๋ยวกลศาสตร์เอาไว้เป็นออนไลน์แล้วกันเป็นเรียนซูมแล้วกัน
ี๋ยวค่อยนัดวันอีกทีแต่ช่วงนี้เอาแต่ได้บอกแต่อยากเรียนสดฮะได้บอกอยากเรียนสดครูหาวันไม่ได้ไม่มีเลยเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์ที่18แล้วได้ไหมครับโอ้ผมว่าผมไปสอบวัน11โมงอ่ะหาวันไม่ได้เลยลงไปสระวางวัตถุไว้ห่างจากกระจกนูนก็คือระยะวัตถุ S เป็น20ถ้ากระจกนูนมีขยายโฟกัสบวกหรือลบลบกระจกกระจกนะนูนมันกระจายแสงไงจะเกิดภาพที่แดงใดหาอะไรหา S แรกกระจกนูนให้ภาพอะไรอย่างเดียวกระจกนูนให้ภาพเสมือนอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นภาพเสมือนขนาดเล็กอย่างเดียวภาพเสมือนครับถ้ากระจกภาพจริงต้องสะท้อนอยู่หน้าภาพเสมือนต้องอยู่หลังอันภาพเสมือนอยู่หลังกระจกครับมี2ข้อก็ต้องไปคำนวณแล้วรู้ S รู้ F หา S แรกก็1ส่วนโฟกัสเท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วน S แรกก็คำนวณตรงๆลูกก็ระวังเรื่องหน่วยโจทย์ก็จะน่าจะไปได้ประมาณเนี้ยคือครูกลัวอย่างเดียวกลัวเรื่องเครื่องหมายของเราจะลืมเฮ้ยกูอ่ะเลือกเชิญพายอันดับหนึ่งแล้วเชิญสายอันดับที่สามน่าจะห้องแอร์ห้องแอร์ห้องแอร์ห้องตอบ S แดดเป็นเท่าไหร่ลบ20ส่วน3ไหมได้6กว่าๆนะเออนี่แพทไงฮัลโหลครับครับเข้ามาหน้าซอยหรือหลังซอยครับตรงไทยประกันชีวิตนะครับซอยข้างไทยประกันชีวิตเดี๋ยวฮัลโหลไม่พอดีเลยครับเอาใหม่ครับอยู่ตรงห้องแถวครับห้องแถวครับเข้ามาหน้าซอยเนี่ยแล้วหลังที่6ทางขวามือจะมีรถรถFord Fiesta อยู่ครับเป็นเลขทะเบียน2กไก่สเสือฮะ3415จะมีป้ายสอนพิเศษอยู่ครับได้ครับได้ครับครับปิดการจราจรเดี๋ยวเที่ยวเลยเที่ยวปิดการจราจร75 76อันนี้ของปี65เพิ่งเฉลยไปด้วยถุยเร็วๆๆๆครับอันนี้เป็นเรื่องการหักเหฮะทำรู้สึกจำได้ผิดอยู่ใช่ไหมจำไม่ได้ว่าไอ้ตอนนั้นแต่จำไม่ได้ว่ามันคือมันต้องมาตรงมุมหักเหใช่ไหม90องศาคือมันเป็นมุมไอ้นี่ไงถ้า30องศาคือมุมวิกฤตและหักเหก็คือ90องศาเนาะใช้เลเซอร์ผ่านแสงพลาสติกครึ่งวงกลมพอดีมุมวิกฤตก็คือ30องศาคือตรงเนี้ยมุมวิกฤตคือมุมตัวกระทบที่ทำให้มุมออกเหเป็น90องศาแล้วก็ V ในอากาศข้างนอกก็คืออากาศข้างในก็คือพลาสติกเขียนว่าอะไรพลาสติกพลาสติก1ก็ได้ผมชอบแทนเป็น1อะไรก็ได้เป็น X เป็น Y เป็น Z A B C มั่วไปผมชอบแทนเป็น11 2ก็ได้แต่เวลาครูค่อยครูชอบค่อยตรงนั้นครูจำไม่ได้อันนี้เป็นอะไรนี่เลยความลับเลยนะครับทำไมครูเขียนห้อยตื่นลึกอะไรบ้างเพราะว่าพอละอ่านอีกทีมันจำไม่ได้อันไหนหนึ่งอันไหนสองวะมานั่งดูอีกทีก็คือห้อยนี่เลยห้อยชื่อไปเลยมันจะได้อ่านอีกทีก็จำได้หมดอัตราเร็วแสงในอากาศก็คือ3คูณ10พลัง8เนี่ยจะเชียร์เขในอากาศเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นหาพูดถึงอัตราเร็วแสงในแท่งพลาสติกจะมีค่าเท่าไหร่นะครับหา V ในพลาสติกวีพลาสติกแล้วก็ถ้าให้แสงเลเซอร์เดิมเคลื่อนที่จากพลาสติกไปอากาศเหมือนเดิมนี่แหละแต่มุมตกกระทบน้อยลงมุมวิกฤตเนี่ยคือมุมที่มากที่สุดที่ทำให้รังสีหักเหเนี่ยยังหักเหได้พอดีก็คือขนานไปกับรอยต่อหรือตั้งฉากกับเส้นแนวฉากนั้นถ้ามุมมากกว่ามุมวิกฤตเกิดอะไรขึ้นถ้าเซต้าตกกระทบมากกว่ามุมวิกฤตจะเกิดอะไรขึ้น
จะไม่หักเหครับแต่จะทำไมสะท้อนกลับหมดแต่ข้อนี้เขาบอกว่ามุมตกกระทบเป็นไงครับมันน้อยกว่ามุมวิกฤตเพราะมุมวิกฤตคือ30แต่ก็ใช้มุมตกกระทบเป็นแค่20หักเหได้ไหมหักเหได้ก็หักเหได้เพราะฉะนั้นสะท้อนกลับหมดจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราคำนวณหาอันนี้ก่อนหา V ในแท่งพลาสติกจริงๆข้อนี้ก็พอประมาณช้อยได้เพราะยังไงซะในพลาสติกเนี่ยอัตราเร็วต้องน้อยกว่าในอากาศใช่ไหมก็ต้อง 1.5 แหละสักข้อแหละใช่ไหม 1.5 สักข้อแหละ1 2 3คำนวณก็ได้นะเอาไปคำนวณก็ได้อยากคำนวณไซน์เซต้า C ต่อไซน์90นะครับก็เซต้า C ในพลาสติกต่อไซน์90ในอากาศอ่ะแต่มันไม่ใช่ N นะลูกไม่ใช่ N นะแต่มันพูดถึง V ใช่ป่ะงั้นเซต้ากับ V ไปด้วยกันนะครับก็ต้องเป็น V พลาสติกต่อ V อากาศไซน์เซต้า30นะครับไซน์30เป็น1ส่วน2ไซน์90เป็น1ไม่คิด V พลาสติกไม่รู้แต่ V แสงในอากาศเป็น3คูณ10กำลัง8ก็คูณไขว้ไปพันอัตราเร็วแสงในพลาสติกก็เลยกลายเป็น 1.5 คูณ10กำลัง8พันมี3ข้อ 1.5 มี3ข้อแล้วก็ใช้คอนเซ็ปต์ที่ว่ามุมวิกฤตเนี่ยถ้ามุมตกกระทบเท่ากับมุมวิกฤตก็คือจะหักเห90องศาถ้ามุมตกกระทบมากกว่ามุมวิกฤตจะไม่หักเหจะเกิดการสะท้อนกลับหมดแต่ข้อนี้บอกว่ามุมตกกระทบแค่20อ่ะเป็นมุมตกกระทบที่น้อยกว่ามุมวิกฤตก็จะหักเหได้ครับคราวนี้หักเหได้จะมี2ข้อแหละหักเหจะเป็นยังไงก็ต้องดูครับว่าเซต้าน้อยมุมก็ต้องน้อยเซต้ามากเซต้ากับมุมพูดผิดต้องเป็นไงวะ v ดีกว่า v น้อยมุมน้อย v มากมุมมากพลาสติกเป็นไงลูก v น้อยเซต้าต้องน้อย v มากเซต้าต้องมากนั้นในกรณีใครน้อยกัน v พลาสติกมันน้อยกว่า v อากาศใช่ป่ะพันเซต้าพลาสติกก็ต้องน้อยกว่าเซต้าอากาศไม่ใช่ n นะโจทย์ไม่ได้พูดถึง n นะโจทย์พูดถึง v กับเซต้าพัน v พลาสติกมันน้อยกว่า v อากาศเราคำนวณแล้ว v พลาสติกเป็น 1.5 เพราะนั้นเซต้าพลาสติกก็ต้องน้อยกว่าเซต้าอากาศด้วยพันมุมหักเหในอากาศต้องเป็นไงครับมากกว่า9มากกว่า20ถูกไหมมุมหักเหในอากาศต้องมากกว่า20คือมุมตกกระทบ20มุมหักเหต้องมากกว่า20เพราะว่าในพลาสติกอ่ะ v น้อยมุมน้อย20เนี่ยมุมน้อยในอากาศ v มากมุมต้องมากก็ต้องมากกว่า20นั้นถ้าเซต้าพลาสติกเป็น20องศามุมเซต้าอากาศก็ต้องมากกว่า20องศาไม่ทันไม่ทันไม่ทันก็อาศัยว่า v น้อยเซต้าน้อย v มากเซต้ามาก v กับเซต้าไปด้วยกันถ้าในพลาสติกเนี่ย v พลาสติกน้อยกว่า v อากาศงั้นเซต้าพลาสติกก็ต้องน้อยกว่าเซต้าอากาศนี่เมื่อโจทย์เขาเนี่ยให้เซต้าพลาสติกบอกเป็น20งั้นเซต้าอากาศก็ต้องมากกว่า20มันแปรผันด้วยกัน v พลาสติกน้อยกว่า v อากาศเซต้าพลาสติกก็ต้องน้อยกว่าเซต้าอากาศแปรผันตรงกันไม่ใช่ n โจทย์ไม่ได้พูดถึง n ถ้า n ผกผันงั้นมุมพลาสติกเป็น20มุมในอากาศก็ต้องมากกว่า20มุมอากาศมากกว่า20ไปข้อ76อะไร76แล้วอันนี้สามัญล่าสุดอันนี้ก็ไม่ยากเป็นอัตนัยด้วยวางวัตถุไว้หน้ากระจกโค้งไม่บอกกระจกอะไรนะให้ได้4ความโค้งเป็น28แต่ว่าโฟกัสต้องเป็นครึ่งหนึ่ง14แล้วกันแต่ยังไม่รู้บวกลบเกิดภาพจริงแหมภาพจริงกระจกอะไรครับภาพจริงกระจกว้าวโฟกัสต้องเป็นอะไรเสมอบวกขนาดเป็น2เท่าของวัตถุ
คราวนี้ก็ต้องระวังนะภาพจริงหัวต้องทำไมหัวต้องกลับกำลังขยายต้องเป็นลบวัตถุจะห่างจากกระจกเท่าไหร่หาระยะวัตถุ S ไม่มีช้อยนะเพราะเป็นอันตรายแต่โจทย์มันก็ใส่สูตรแทนค่าแหละจำเครื่องหมายได้ก็ใช้ได้แล้วเอาจริงมันก็ถ้าเราทำบ่อยๆเราสังเกตนะมันก็อยู่แค่นี้มันไม่ยากเกินนะครับเอื้อรัวๆเลยไม่ส่งที่อยู่มาคือเปิดสอนพิเศษม.6เทอม1ไปปรากฏว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเต็มเหลือแต่ออนไลน์รีบหน่อยใช่เหลือแต่ออนไลน์หมดแล้วล่วงหน้าเหรอเป็นล่วงหน้าเรียนซัมเมอร์นี่แหละเพราะว่าเปิดเทอมครูไม่สอนแล้วไงแต่ลงเรื่องหน้าเรียนเปล่าเขาเรียนเปล่าได้เข้าเรียนเปล่าผมเข้าไปเรียนย้อนตอนอยู่ม.6 นั่นไงเรียนย้อนได้แต่มันควรจะเรียนคู่ขนานไปด้วยจะได้ทำความเข้าใจไปด้วยเพราะว่าเวลาเรียนเนี่ยเพราะผมไม่ไหวจริงๆกับวิชาฟิสิกส์ม.6 ทำไมอ่ะเหนื่อยมากเลยโอ้แล้วไฟฟ้าทั้งนั้นจะวิศวะเดี๋ยวไฟฟ้าทั้งนั้นเรียนไฟฟ้าเฮ้ยเบื่อไหมเออมันเหนื่อยมากกับแบบว่าวิชาที่เรียนอยู่ไฟฟ้าทั้งนั้นยังไงก็ต้องเอาอย่าตะบะแตกมีวิชาไอ้เนี่ยไอ้แข็งอะไรพวกนี้นะที่คุณต้องย้อนกลับไปดูแล้วก็อันนั้นอะไรนะล่าสุดอะพวกวิสิกส์อะตอมนิวเคลียร์อะตอมนิวเคลียร์ไม่ได้สอนอะตอมนิวเคลียร์ไม่ผมดูเนี่ยของอันนี้อ๋อทีแคสที่ดูแบบกับข้างนอกนะที่ไม่ได้เรียนในห้องแต่ทีแคปมันก็เป็นคอร์สสรุปนะไม่ละเอียดมากผมก็ย้อนกลับดูนะเพราะของเทอม2ไม่ได้เปิดที่สอบพิเศษเลยจะแย่ครับจะแย่ตอนแรกผมคิดผมจะได้เรียนกับผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอกูจ๋าและจัดกูจ๋าและจัดตารางจัดไปจัดมายังไงว่ากลายเป็นครูใหม่สอนเฉยปกติห้องเก่งๆจริงๆมันต้องให้เอาเข้าใจรู้เรื่องมาโอเคแล้วแบบกูแน่นอนโยนไปโยนมาไปอยู่นู่นมาเจอที่อ้าวทำไมกูไปครัวมอนซะอย่างนั้นตอนแรกห้อง4ก็ยังดีสมัครไปอยู่ห้อง6สอนห้อง6เฉยไปครูมึงสอนห้อง4สมัยปีนี้เขาบอกว่าครูเขาแบบสลับเนี่ยแบบโยกกันมั่วไปหมดอ่ะตอบได้อยู่ใช่ไหมใส่สูตรตรงๆเลยแต่ m เท่ากับอะไร f ส่วนด้วย f ลบ s มันสุดขาประจำยังไงก็ต้องจำได้นะกำลังขยาย M เป็นลบนะเพราะว่าเป็นภาพจริงหัวต้องกลับโฟกัสเป็นกระจกเว้าแน่นอนเพราะออกภาพจริงนะครับเป็นบวก14แล้วก็14ลบ S นะฮะก็อาจจะเอา2ตัดก่อนก็ได้แล้วแต่เหลือ7ไขว้ไปเป็นลบ14บวก S เท่ากับ7ย้ายไปบวกเป็น21เซนติเมตรก็ตอบ 21.00 นะเวลาตอบแอะลบผิดแน่นอนไม่หน่อยเยอะเลยหน่อยเยอะเลยติดเลย5คะแนนต่อไปเสียงเร็วเร็วเร็วจะเที่ยงแล้วเสียงสำคัญคือเสียงเป็นคลื่นกลนะครับเป็นคลื่นต่ำยาวโดยอัตราเร็วเสียงจะขึ้นกับตัวกลางโอ้โหอันนี้โฟกัสไปเลยฮะเวลาสอบปลายภาคครูก็ชอบเล่นอีตัวนี้ตลอดนะขึ้นกับตัวกลางเช่นหลอกอ่ะทดลองในบริเวณเดียวกันอุณหภูมิมันต้องเท่าอยู่แล้วนั้นความถี่400กับความถี่300อันไหนเร็วกว่ากันต้องเท่ากันนะเพราะมันขึ้นกับสมบัติตัวกลางไม่ได้ขึ้นกับความถี่ไม่ได้ขึ้นกับความยาวคลื่นนะอย่างเช่นอัตราเร็วเสียงในอากาศหรือในแก๊สเนี่ยมันจะแปรผกผันกับรูทมวลโมเลกุลก็ขึ้นกับสมบัติของแก๊สนะหรือแปรผกผันกับรูทความหนาแน่นนะครับแต่แปรผันตรงกับรูทอุณหภูมินั้นในบทนี้เราจะเล่นแค่อุณหภูมิเป็นหลักอัตราเร็วเสียงในของแข็งจะเร็วกว่าของเหลวและแก๊สตามลำดับนะครับเนื่องจากการชิดของโมเลกุลv แปลเป็นตรงกับรูทอุณหภูมิหน่วยเควินนะครับก็ v 1ต่อ v 2เท่ากับรูท t 1ต่อ t 2เควินหรือส่วนใหญ่ใช้แค่เนี้ย331บวก 0.6 tc นะก็เอาอุณหภูมิของ3เซลเซียสไปบวก273ก็ได้นะเป็น tk แต่ถ้าเอาสูตรอย่างง่ายใช้แค่นี้ครับอุณหภูมิไม่เกิน50ใช้ได้น้อยๆใช้ได้เลย4 5 50ใช้ได้หมดแล้ว v เท่ากับ331บวก 0.6 t อุณหภูมิองศาเซลเซียสเนี่ยไม่ต้องแปลงหน่วยเลยนะองศาเซลเซียสแท้ๆเลยนะสูตรมันก็ออกแค่เนี้ยแล้วก็ไป
สัมพันธ์กับ V เท่ากับ S ส่วน T อะไรจ๊ะครับผมอ่านขนมหวานแล้วเหมือนผมมาเรียนครูแล้วเหมือนครูอ่านขนมหวานให้ผมไปก่อนขนมหวานคือฟิสิกส์ขนมหวานโอ้ไม่รู้เลยไม่เคยอ่านเลยคือหนังสือครูที่แบบว่าเขียนฟิสิกส์อ่ะมันเขียนเนื้อหาเหมือนครูเลยแบบเป๊ะเหมือนกันเลยมันจะมีส่วนที่มันไม่อัปเดตนะในช่วงแรกๆช่วงกฎของนิวตันนิวตันอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อ่ะก็สัมพันธ์กับ V ใช้แลมด้านะคราวนี้พฤติกรรมเสียงจะมีสะท้อนอะเคแซกซอนเรียวเบนเหมือนกันสะท้อนถ้าเอาแบบง่ายๆก็คือตะโกนใส่กำแพงเนี่ยก็ไปกลับตรงๆเลยนะขาไปก็ S ขากลับก็ S นั้น V เท่ากับ 2S ส่วน T เลยนะครับเสียงกล้องถ้าเราจะได้ยินเสียงกล้องต้องใช้เวลาอย่างน้อยเท่าไหร่ดูถึงแยกเสียงได้ 0.1 วินาทีเรือส่งโซน่าไปที่พื้นสะท้อนกลับก็เป็น 2S ส่วน T เหมือนกันแต่โจทย์ที่น่าสนใจนะครับในอดีตเคยออกปัจจุบันก็ไม่น่าจะมาออกซ้ำหรอกเพราะมันมีโควต้าแค่ข้อ2ข้อเท่านั้นคือประเภทเรือตำแหน่งแรกอยู่ไกลหน่อยแล้วส่งคลื่นสัญญาณเสียงไปข้างหน้าไปกระทบเกาะน้ำแข็งอันนี้ปลายภาคกูเคยออกอยู่ใช่ไหมแต่เรือไม่ได้อยู่นิ่งไงเรือก็ยังขยับมาข้างหน้าอยู่ทั้งตอนที่เสียงมันสะท้อนกลับมาหาเรือเนี่ยไม่ได้กลับเป็น S นะขาไป S แต่ขากลับไม่ถึง S แล้วขากลับจะกลายเป็น S ลบ X เรือเพราะเรือต้องขยับมาข้างหน้าด้วยไม่เหมือนอย่างนี้อันนี้ไปกลับเป็น 2S เลยเพราะนั้นเราจะต้องคำนวณหา x เรือก่อนก็คือ v เรือเท่ากับ x เรือส่วน t นะครับก็หา x เรือได้จากนั้นอัตราเร็วเสียงในอากาศจะกลายเป็นระยะทางที่เสียงเคลื่อนที่ต่อเวลาเสียงเคลื่อนที่ก็ขาไปเป็น s ขากลับเป็น s ลบ x เรือและหารด้วยเวลา t ก็คำนวณหาระยะวัตถุระยะเรือกับกำแพงได้กับหน้าผาได้หักเหก็ตรงๆเลย v 1ต่อ v 2แล้วหน้า1ต่อหน้า2สายระยะ1ต่อสายระยะ2ถ้าเป็นเสียงในอากาศจะเป็น √t ด้วย t 1ต่อ t 2ในหน่วยเคลวินเช่นกระบวนการพวกเห็นฟ้าแลบแต่มีเสียงฟ้าร้องเนี่ยเป็นการสะท้อนกลับหมดการแทรกสอดกับลำโพงไม่น่าจะออกหรอกก็เดลต้าอาร์เป็นดีไซน์เซต้าแทน dx ส่วน l n แลมด้าคือปฏิบัติเสียงดัง s ลบหนึ่งส่วนสองแลมด้าก็คือบับเสียงค่อยนะครับมันก็ล็อกกันมาอ่ะอย่างเช่นเนี้ยเฮ้ยแรงกำเนิดเดียวก็จริงนะแต่เสียงเกิดการแยกทางเกิดผ่านดิฟเฟอเรนซ์เส้นทางไม่เท่าแหละเดลต้าอาร์เส้นทางไม่เท่าข้างบนเนี่ยครึ่งนึงของวงกลมก็คือไพอาร์ข้างล่างคือเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 2R แล้วก็เช็คโจทย์ว่าจะเป็นดังหรือค่อยถ้าดังก็ n แลมด้าค่อยก็เป็น n ลบ1ส่วน2แลมด้าเลี้ยวเบนครับเลี้ยวเบนได้ดีคนอยู่ด้านข้างกำแพงได้ยินเสียงก็ต่อเมื่อช่องเปิดเนี่ยมีขนาดแคบๆน้อยกว่าหรือเท่ากับแลมด้าทำไมแสงเลี้ยวเบนไม่ค่อยดีแต่เสียงเลี้ยวเบนได้ดีเช่นเราเปิดไฟเนี่ยไฟก็จะโผล่มาตรงๆแต่ถ้าเสียงเนี่ยแผ่มาถึงคนที่อยู่ข้างถนนได้ข้างกำแพงได้อ่ะคอนเซปต์ด้วยแสงเลี้ยวเบนไม่ค่อยดีเพราะจะเลี้ยวเบนดีเมื่อไหร่ช่องเปิดต้องเล็กความหยาบคลื่นต้องมากแสงความหยาบคลื่นเป็นไงความหยาบคลื่นแสงมากหรือน้อยน้อยระดับนาโนนะแต่ความยาวขึ้นเสียงมีค่ามากจึงเลี้ยวเบนดีกว่าเช่นเราพูดอยู่เนี่ยอีกคนข้างกำแพงสามารถได้ยินได้เสียงมันเลี้ยวอ้อมช่องได้ขับรถมาอีกคนข้างกำแพงได้ยินเสียงแตรเสียงรถได้แต่ถ้าเกิดเปิดไฟไฟก็จะเป็นลำตรงซะส่วนใหญ่ช่องเปิดแคบความยาวขึ้นต้องมากแต่บังเอิญว่าแสงในความยาวขึ้นน้อยระดับนาโนสมบัติเฉพาะนะครับซึ่งมันออกทุกปีเลยก็คือการได้ยินเสียงความถี่ต้อง 20-20,000 เฮิรตซ์แต่ไม่เสมอไปอันนี้ขอบข่ายที่เป็นไปได้ 20-20,000 เฮิรตซ์ต้องขึ้นกับระดับเสียงหรือความดังด้วยจะต้องดูที่กราฟมันต้องดูที่กราฟด้วยนะบางที20เฮิรตซ์เนี่ยถ้าระดับความดังมันน้อยเกินไปหูก็ไม่ได้ยินมันจะมีขีดเริ่มของการได้ยินความเข้มเสียง I เป็น P ส่วน AP คือกำลังเสียงจากแหล่งกำเนิดนะครับถ้าเป็นระยะห่าง R ก็จะกลายเป็น P ส่วนด้วย 4 pi R กำลัง 2เพราะ R เป็นระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงการแผ่เสียงจะเป็นทรงกลมทุกทิศทางนะครับความเข้มเสียงต่ำสุดที่เราเริ่มได้ยินเนี่ยคือ10กำลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรและความเข้มเสียงสูงสุดที่ไม่อันตรายต่อหูคือ1วัตต์ต่อตารางเมตรอันนี้เฉพาะความถี่พันเฮิรตซ์เท่านั้นถ้าความถี่ไม่ใช่พันเฮิรตซ์ใช้ตัวนี้ไม่ได้นะแต่โจทย์ส่วนใหญ่ก็ให้พันเฮิรตซ์โจทย์เก่าๆนะแต่โจทย์สมัยใหม่ปีล่าสุดให้กราฟมาเลยให้เราเห็นเลยว่าเราใช้ตัวนี้แหละใช้พันเฮิรตซ์นี่แหละถ้าเจอผิวสะท้อนดีมากเมื่อก่อนวิชาสามัญออกบ่อยการสะท้อนเนี่ยปุ๊บเนี่ยพื้นที่มันไม่ใช่4ไพ r กำลัง2แล้วมันเหลือแค่อะไร2ไพ r กำลัง2เนี่ยมันกลายเป็นครึ่งทรงกลมการเปรียบเทียบ2สภาวะ
i1 ต่อ i2 เป็น p1 ต่อ p2 ก็ได้ถ้า r คงที่หรือเป็น r2 ต่อ r1 ทั้งหมดกำลัง2ก็ได้ถ้ากำลังเสียงในกำหนดคงที่ถ้าไม่คงที่เลยก็เป็น p1 ต่อ p2 คูณด้วย r2 ต่อ r1 ทั้งหมดกำลัง2อันนี้สูตรเก่าเลยสมัยเรียนเรื่องเสียงระดับเสียงเบต้าในสมัยเก่าเรียกระดับความเข้มเสียงนะข้อสอบใหม่เรียกระดับเสียงแล้วเบต้าเป็น10ล็อก i ส่วน i0 นะครับ i0 เป็น i อ้างอิงที่ความถี่พันเฮิรตซ์นะก็คือ10กำลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรถ้าเทียบ2สภาวะก็เบต้า1ลบเบต้า2เป็น10ล็อก i1 ต่อ i2 โดย i1 ต่อ i2 ก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะอีเซตเนี้ยไปแปลงเอาล็อก2ควรจำได้ 0.3 นะครับจำไม่ได้ข้างหน้าเขาจะมีใส่ที่ครอบหูแล้วดูดเกินเสียงแม่อีเนี่ยมันออกปี64หรือ6อะไรใส่ที่ครอบหูแล้วดูดกลืนพลังงานเสียงมันจะลดความเข้มเสียงไอไอได้ยินจะเท่ากับตืดเปอร์เซ็นต์ของไอจริงแล้วเอาไอจริงไปคำนวณต่อหากำลังเสียงหาระยะห่างได้อีกหรือโน้ตเพิ่มเลยบางครั้งเราสามารถใช้งี้ได้เบต้าได้ยินลบเบต้าจริงเท่ากับ10ล็อกไอได้ยินไอ้ดินคือหลังครอบหูแล้วนะต่อไอจริงถ้ายังไม่ครอบหูเนี่ยเสร็จแล้วไปเทคล็อกปลดล็อกเราจะได้อัตราส่วนระหว่างไอได้ยินต่อไอจริงมันจะเป็นอัตราส่วนแล้วทำเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมอัตราส่วนตืดเป็นอัตราส่วนไปเทคล็อกปลดล็อกเอานะเช่นไอได้ยินต่อไอจริงเป็น 0.1 เท่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไอได้ยินต่อไอจริงเป็น 0.1 เท่าก็คือไอได้ยินเป็น 0.1 เท่าของไอจริงก็ต้องคูณ100เข้าไปก็เป็น 10% อย่างเงี้ยแต่มันคือที่ได้ยินนะแล้วลดเท่าไหร่ล่ะก็ต้องเอา100ไปลบอีกทีนะเช่นได้ยิน 10% แสดงว่าลดไป90อันนี้กราฟอย่างที่บอกครับโดยทั่วไปมันใช้ที่ความถี่พันเฮิรตซ์นะขีดเริ่มได้ยินจะอยู่ที่0เดซิเบลขีดเริ่มเจ็บปวดอยู่ที่120เดซิเบลตัวเนี้ยแต่ว่าบางครั้งถ้าใช้ความถี่อื่นเช่นความถี่50เฮิรตซ์0เดซิเบลไม่ได้ยิน10เดซิเบลก็ไม่ได้ยินอาจจะเริ่มได้ยินที่50เดซิเบลอย่างเงี้ยความถี่50เฮิรตซ์อาจจะเริ่มได้อยู่ที่50เดซิเบลอันนี้ก็มั่วแล้วแต่กราฟนะเอาตามกราฟที่เขาให้อ่ะสิ่งที่ครูเดา ว่าปีนี้น่าจะมีเพราะว่า2ปีล่าสุดที่สสท.ออกไม่ออกเลยก็คือการสั่นพ้องในท่อและหนังสือสสท.จะมีแค่ท่อไปปิดเท่านั้นด้วยท่อไปเปิดครูสอนตามหลักสูตรเก่ามีแค่ไปปิดเท่านั้นด้วยนะการสั่นพ้องคือเสียงต้องดังครับท่อไปปิดก็คือปิด1ด้านเปิด1ด้านนะให้เสียงเข้านะครับให้เสียงเข้ามาเนี่ยก็จะได้ว่าอันนี้ครูยังเขียนตามหลักสูตรเก่าอยู่นะ L ความยาวของท่อเป็น 2N ลบ1คูณลัมดาส่วน4 N ตัวนี้คือระดับการสั่นพ้องนะครับเช่นถ้าแทน N เป็น1เนี่ยสนองที่1ก็คืออะไร1คูณ2เป็น2ลบ1ก็เหลือ1จะเป็นลัมดาส่วน4สั่นพ้องอันดับที่2ก็จะกลายเป็น3ลัมดาส่วน4สั่นพ้องอันดับที่3จะกลายเป็น5ลัมดาส่วน4นะจะเป็นเลขคีย์หรือคำนวณย้ายหาความถี่ครับลองย้ายข้างนี้อะแลมด้าจะกลายเป็นอะไร 4L ส่วน 2N ลบ1จาก V ถ้าแลมด้าปุ๊บเนี่ยย้ายข้างเรียบร้อยความถี่จะกลายเป็น 2N ลบ1 V ส่วนด้วย 4L แต่อย่าลืมนะ N ตัวนี้ตามหลักสูตรเก่าเนี่ยมันคือลำดับของการสั่นพ้องแทน N เป็น1คูณ2ได้2ลบ1ก็เหลือ1งั้นความถี่อันดับที่1จะเป็น F เท่ากับ V ส่วน 4L สั่นพ้องอันที่2ครับเอา2มาแทน2คูณ2เป็น4ลบ1ก็เหลือ3 3 v ส่วน 4l 5 v ส่วน 4l ไล่ไปเรื่อยแต่ในหลักสูตรใหม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะหลักสูตรใหม่มันใช้ n เลยฮะก็ไม่ต้องกังวลใช้อันไหนถูกทั้งคู่เป็น n v ส่วน 4l แต่ให้ n เป็น1 3 5 7อะไรเงี้ยให้เป็นเลขคีย์เท่านั้นมันก็ใช้อย่างเงี้ยและ n คือเลขฮาร์โมนิกเลยถ้าใช้อย่างไรอย่างหนึ่งมันถูกทั้งคู่นะอย่างของครูเนี่ยหลักสูตรเก่า n มันคือลำดับของการสั่นพ้องแล้วเลขฮาร์โมนิกคือก้อนเนี้ย 2n ลบ1คือเลขฮาร์โมนิกแต่ถ้าหลักสูตรใหม่ n คือเลขฮาร์โมนิกเลยครับ1 3 5 7 9แล้วก็ต้องเดาเองนะเช่นเลขฮาร์โมนิกที่5มันคือสั่นพ้องอันดับที่3เลขฮาร์โมนิกที่7คือสั่นพ้องอันดับที่4ก็ต้องไปคิดย้อนกลับไปเปิดไม่เอาเนาะหลักสูตรใหม่ไม่มี เปิด2ด้านไม่เอาการทดลองท่อสไลด์ปลายปิดก็สั่นพ้องครั้งที่1เนี่ยระยะที่ดังห่างจากปากท่อนะ L จะมีค่าเป็นแลมด้าส่วน4พอดึงเข้าไปอีกทีนึงฮะดึงถอยหลังไปเรื่อยจนสั่นเสียงดังที่สุดอีกครั้งนึงสั่นพ้องอันดับที่2เนี่ยจะเป็น3แลมด้าส่วน4ถ้าระยะดังไปดังหรือสั่นพ้อง2ครั้งติดกันเดลต้า L เนี่ยก็คือเอา3แลมด้าส่วน4ลบ1แลมด้าส่วน4ก็คือ2แลมด้าส่วน4
หรือได้แลมด้าส่วน2ระยะดังไปดังคือแลมด้าส่วน2นะครับและนิยมนะครับนิยมหาระยะดังไปดังเพื่อคำนวณหาแลมด้าจะไม่ค่อยใช้การสั่นฟ้องครั้งแรกหาแลมด้าเพราะมันจะมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ปากท่อเขาเรียกว่า end correction นะครับไม่นิยมหาไม่นิยมหาสั่นฟ้องครั้งแรกจาก L เท่ากับแลมด้าส่วน4โทษไม่นิยมหาแลมด้าจากการสั่นฟ้องครั้งแรกส่วนใหญ่จะหาจากสั่นฟ้อง2ครั้งถัดกันเดลต้า L เป็นแลมด้าส่วน2แล้วเอาไปยุกต่ออีแลมด้าที่ได้เนี่ยเป็น V เท่ากับแลมด้า V ก็ไปต่อ331 0.6 T บีดปีล่าสุดออกบีดแต่ยังไม่ออกนี่เลยนะ2ปีนี่นะทั้นเกรงใจไว้เลยมึงต้องมาแน่ถ้าเดาถูกถ้าเกรงถูกก็จะเป็นพ่อหมอเปิดสำนักพ่อหมอเลยครับอ่ะบีด F1 F2 ต่างกันไม่เกิน7เฮิรตซ์นะครับแทรกสอดกันจะเกิดดังค่อยสลับกันไปไม่ใช่อาพันถ้าอาพันต้องความถี่เท่ากันนะก็ผลต่างของบีก็คือผลต่างความถี่แล้ว F1 F2 absolute ลบกันถ้าความถี่ลับที่ได้ยินก็คือความถี่เฉลี่ย F1 บวก F2 หาร2โจทย์เก่าๆนะติดเทปที่ซ่อมเสียงอันใดอันหนึ่งทำให้ซ่อมเสียงนั้นความถี่ลดลงนะครับดรอปเปอร์ปัจจุบันไม่คำนวณแล้วนะแต่ยังมีหาแลมด้าได้อยู่นะครับแลมด้าหน้าจะต้องสั้นเป็น V ลบ VS ส่วน Fแลมด้าหลังจะยาวนะแลมด้าหน้าจะสั้นแลมด้าหลังจะยาว v บวก vs ส่วน f แลมด้าปกติด้านข้างเป็น v ส่วน f นะความถี่ที่ฟังได้ยิน f0 fo เนี่ยก็คือ v กับ vo หารด้วย v กับ vs และคูณด้วยความถี่ปกติวิธีการดูที่ความเร็วสัมพัทธ์ครับถ้าทิศเดียวกันให้เอาความเร็วมาจับลบจะเป็นความเร็วสัมพัทธ์นะถ้าทิศตรงข้ามกันเอาความเร็วมาจับบวกอย่างเช่นคนกับแรงกำเนิดเสียงเนี่ยวิ่งสวนทางกันปุ๊บเนี่ยเราดูที่ v กับ vo ครับ v ยังไงซะเสียงต้องแผ่ทุกทิศทางแต่เราสนใจในทิศทางที่เสียงแผ่เข้าหาผู้ฟังเสมอถ้าเราดูบรรทัดข้างบนก่อน V กับ VO ทิศตรงข้ามความเร็วสัมพัทธ์เนี่ยจับบวกมันจะเร็วขึ้นกว่าปกติ V กับ VS ทิศเดียวกันความเร็วสัมพัทธ์จับลบจะช้าลงอันนี้คือสูตรคำนวณแต่ปัจจุบันไม่ได้คำนวณแล้วปัจจุบันดูว่าถ้ามีการขยับเข้าหากันนี่ขยับเข้าหากันนะครับ FO จะมากกว่า F ปกติถ้าขยับออกจากกันใครขยับก็ได้นะ FO จะน้อยกว่า F ปกติเพราะนั้นมันจะมีเคสอย่างนี้ด้วยเคสวิ่งตามกันแบบเนี้ยเคสวิ่งตามกันอย่างเงี้ยแรงกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ไปทางซ้ายคนก็วิ่งไปทางซ้ายด้วยถ้าเอาตามสูตรก่อนนะถ้าเอาตามสูตรนะเสียงแผ่จากแรงกำเนิดเข้าหาหูผู้ฟังเนี่ย V กับ VO ที่ตรงข้ามจับบวก V กับ VS ที่ตรงข้ามก็จับบวกด้วยตามสูตรถ้าคำนวณเลขแต่โจทย์สมัยนี้ไม่คำนวณเลขแล้วแล้วความถี่จะสูงหรือความถี่จะต่ำอ่ะบอกได้ไหมต้องรู้อัตราเร็วของผู้ฟังการเร็วของแรงกำเนิดครับถ้ามันวิ่งด้วยความเร็วเท่ากัน VO กับ VS เท่ากันข้างบนข้างล่างเท่ากันไหมเท่ากันเลยจับหันกันได้1 FO เท่ากับ F เลยครับไม่เกิดดอปเปอร์เพราะว่าระยะไม่เข้าใกล้กันเลยอ่ะวิ่งด้วยความเร็วเท่ากันตีคู่กันอย่างเงี้ยระยะไม่มีการบีบเข้าหากันเลยไม่เกิดดอปเปอร์เลยนะใครตามใครก็แต่ถ้าเกิดเป็นไออันนึงอยู่นิ่งอันนี้วิ่งเข้าหาอย่างเงี้ยดอปเปอร์แล้วความถี่จะสูงขึ้นใช่มั้ยหรือแรงกำเนิดวิ่งเข้าหาผู้ฟังก็ได้ก็ดอปเปอร์เหมือนกันวิ่งออกก็ได้มั้ยออกตัวเดียวก็ได้ก็ดอปเปอร์แต่ความถี่ลดลงหรือวิ่งไปข้างหน้าทั้งคู่อ่ะแต่ความเร็วไม่เท่าก็ดูว่ามันจะห่างออกหรือจะขยับเข้าใกล้กันดูว่าใครมากกว่าใครถ้า VS มากกว่า VO ล่ะจะยิ่งห่างหรือยิ่งใกล้ยิ่งห่างถูกไหมห่างความถี่ก็ต้องลดลงน่าจะมาแล้วไปรับหน่อยฮัลโหลครับถึงยังโอเคโอเคเดี๋ยวให้เด็กไปรับครับครับเอาละน่าจะอ๋อดับช็อคเวฟหน่อยเครื่องแทกมีสูตรนะหนังสือเรียนมีสูตรก็ตามนี้ฮะเสียงแผ่ก็คือแรงกำเนิดต้องเร็วกว่าแรงกำเนิดต้องเร็วกว่าเสียงนะครับก็จากภาพนี้ก็คือเครื่องบินนะบินเร็วกว่าเสียงเสียงแผ่มาถึงหูผู้ฟังเครื่องบินก็บินไปทางนี้แล้วมุมเซต้าเป็นมุมระหว่างหน้าขึ้นกระแทกกับแนวการบินนะครับวางไว้ก่อนเลยค่ะวางตรงนั้นข้างๆเลยครับเดี๋ยวเรียนต่อก่อนนะ คราวนี้มุมเซต้าดูไงครับก็ข้ามหันฉากไซเซต้ากลายเป็น V ส่วน VS นะฮะแล้วเลขมาร์กก็คืออัตราเร็วของแรงกำเนิดเป็นกี่เท่าของเสียงนะครับเป็น VS ส่วน V เพราะฉะนั้นมันส่วนกลับกันนะครับแล้วก็ระยะห่างระหว่างเครื่องบินกับผู้ฟังเนี่ย
ห่างกันดีใหญ่ดีด็อกเนี่ยตอนนี้ก็เป็นมุมเซต้าเหมือนกันเป็นมุมแย้งนะครับ h คือความสูงของเครื่องบินนะก็จะกลายเป็นไซเซต้าเป็นข้ามหันฉากก็เป็น h ส่วน d ด็อกก็ออกแค่นี้เดี๋ยวทำเสียงให้ครบก่อนก็ได้อ่ะแล้วค่อยกินอะตอมนิวเคลียร์ไม่ขึ้นเลยตอนแรกจะเอาอะตอมนิวเคลียร์ซะหน่อยไม่ทันเจ็ดเร็วเสียงจากแรงเนิร์ดอ่ะ77 78 79 80 81 82อะไรทำอะไรอยู่อ๋อ83 84 อะไรอะไรอะไรแล้วก็บางอยู่เงินสามสลักไม่ได้ขาดใจที่สามก็สลักสี่การสมัคร500ผมเพิ่งจ่ายไปการสมัครบอกทั้งที่บางมดไม่ต้องจ่ายค่าสมัครบอกเลยถ้าเกิดไม่เรียกก็คือไม่เป็นไรแต่ราชบัณฑิตเข้าไปของทุกคนเลยอืมเออยังสุดเลยไอ้คุณเหมือนไม่คุ้มไม่สุดก็บางมองเขาได้ให้จ่ายหลังจากรอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่แต่ราชบัณฑิตคือขอก่อนนะเผื่อมีคนสละสิทธิ์ขอก่อนนะก็เหมือนกับว่าเขาจะได้ไปเพิ่มรอบสองยืนยันสิทธิ์ก็อุ้ยหลายมะบางทีก็มีนะพวกรอบแรกๆอ่ะจ่ายเงินเยอะนั่งเช่นเมื่อก่อนรุ่นพี่เราได้อะไรนะแพทย์รังสิตก็ต้องจ่ายเงินก่อนไป300,000 หรือ 500,000นะจ่ายไป500,000 หรือ 300,000จะไม่ได้แต่สุดท้ายก็ได้แพทย์จุฬาแต่เอาก่อนกลัวไม่ได้อะไรเงี้ยอ่ะข้อ77โอ้77แล้ว77แล้วคลื่นเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง1มีความถี่เดี๋ยวลองสอบของครูสัปดาห์หน้าเดี๋ยวครูปล่อยโจทย์เทียบเคียงลองทำดูว่าได้เท่าไหร่กันเอา77ตอบอะไรเร็วความถี่เพิ่ม2เท่าความยาวคลื่นและอัตราเร็วคลื่นจะเป็นอย่างไรถ้าคลื่นเสียงในคลื่นที่ในตัวกลางเดิมอะไรเท่าเดิม v ต้องเท่าเดิมพัน v เท่าเดิมก็จะมีอยู่ข้อ1กับข้อ2และข้อ4ถ้า v เท่าเดิมใช่ป่ะ v เท่ากับ f แลมด้าแสดงว่า f กับแลมด้าเนี่ยมันจะแปรผกผันกันถ้า f เพิ่มแลมด้าต้องลดนะฮะแลมด้าผกผันกับ f นะ f เพิ่มแลมด้าต้องลดแลมด้าลดลงเหลือครึ่งนึงไหนวะแลมด้าลดลงเหลือครึ่งนึงคือข้อ4โอเคของแม่เกิดว่าไงเขียนนี่เอง78แล้วทำไมไม่ถึงไม่เรียนเองแล้วเกิดทำไมไม่เรียนอ่ะคือมันไปเรียนวิชาอื่นเกิดมันหายไปไหนคลื่นเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงมีความยาวคลื่นแลมด้า1คือนี่แลมด้า2คือนี่ตามลำดับความถี่บิดเกิดอันเนี้ยจะเป็นโจทย์ท้ายแบบฝึกหัดไม่ใช่แบบฝึกหัดข้อสอบปลายภาคหรือกลางภาคของครูเคยออกนานมาแล้วหา f beat โดยให้ v เป็น340ถุยเร็ว78เร็ว78 79เร็วให้จบเสียงแล้วเราจะได้กินเดี๋ยวมันไม่ร้อนแสดงว่าผิดเป้าหมายไปเยอะเลยเนี่ยที่แรกว่าเช้าให้จบอะตอมนิวเคลียร์งั้นเดี๋ยวบ่ายเอาให้จบอะตอมนิวเคลียร์จบแม่เหล็กแล้วกันพรุ่งนี้วันที่9ไม่น่าจะทันต้องทำวิจัยส่งอะวันที่10คุณเดินทางไปเหนือไม่ได้สอนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ออนไลน์ก็ได้อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูหาเวลาตอนเย็นออนไลน์เอากี่โมงดีเข้าซูมด้วยนะครูเสียเงินค่าซูมไป 6,000 กว่าบาทแล้วให้ใช้หน่อยเถอะไปไหนกูอยากให้คิดสดๆจังลูกไม่อยากให้แบบรอเฉลยตามเงี้ยพรุ่งนี้ทวันได้มั้ยฮะทวันไม่น่าจะทันน่ะเพราะเช้าครูไปทำคือเช้าไปทำโครงการผมว่านี่ก็จะเลิก 3:00 น.
ช่วงนั้นอ่ะแล้วข้อสอบออนไลน์ข้อสอบออนไลน์เดี๋ยวน่าจะปล่อยวันจันทร์จันทร์อังคารพุธอย่างละชุดเพราะนั้นเสาร์อาทิตย์ให้เตรียมตัวให้ดีเอาเช้าก็ได้เอากี่โมงอ่ะตื่นกันป่ะล่ะตื่นกันป่ะล่ะเอาตื่นกันป่ะล่ะทุกคนอ่ะตื่นกันป่ะล่ะแต่ฟิสิกส์สอบจริงเกือบบ่ายนะสอบ 11:00 นว่าฟิสิกส์ใช่ 11:00 เออเที่ยงครึ่งเออสอบจริง 11:00 นนะมันมีวิชาแบบชีวะชีวะก่อนชีวะก็ไม่เบาชีวะก่อนแล้วฟิสิกส์จำได้อยู่เออดีแล้วลองฟิสิกส์ไปวิชาวันแรกก็4เลยชีวะมองก่อนแล้วค่อยฟิสิกส์มีที่ไปสอบวิชาเอาไงอ่ะเดี๋ยวครูพร้อมเดี๋ยวครูทำแป๊บเดียวแล้วครูปล่อยได้อยู่แล้วเพราะเขาสอบครูมีฮะ9ครึ่งตื่นกันไหม9ครึ่งสัญญาณก็ตื่น10 โมงอ่ะเลทสุดแล้ว10 โมงตื่นแน่นอน10 โมงปล่อยเขาสอบชั่วโมงครึ่งเสร็จ11 ครึ่งอ่ะอะไรอันไหนอันนี้ทำข้อสอบอันนี้อัดคลิปแต่นั้นไม่ได้อัดเป็นข้อสอบอันนั้นอะไรปล่อยข้อสอบให้ทำเองไม่ว่างอะไรคือต้องทำเองอ่ะจับเวลาด้วยแล้วเข้าสอบแล้วครูก็จะดูคะแนนแล้วคะแนนให้ดูย้อนหลังย้อนกลับคะแนนอันจันทร์อังคารพุธปล่อย3วันเลยวันละชุดวันเสาร์อาทิตย์นี่เตรียมตัวให้พร้อมเลยงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรียนเพิ่มให้มันจบพอดูแล้ววันนี้ไม่จบหรอกหมอคุยกันด้วยอะไรกันด้วยไม่จบวันนี้อันนี้ตอบเลย FB ก็ได้ตอบไม่ได้ละสิมีออฟคิดแล้วออฟคิดยังไงฮะอ่ะยังไงซะถ้าเราเอา F1 ลบ F2 ใช่ป่ะแน่นอนว่า V เอ้ย V ทั้ง A lambda พัน F ก็ต้องกลายเป็นอะไร V ส่วน lambda มันก็เป็น V ส่วน lambda 1ลบ V ส่วน lambda 2ทำไมช้อยดูแค่เนี้ย240ดึงออกนอกวงเล็บไปเลย1ส่วน 0.75 ก็ยากอยู่ดีมันก็ยากอยู่ดีพอคุณไขว้ก็ยากอยู่ดีสรุปว่ายากหมดเลยคูณกับ 0.01 ส่วน 0.75 คูณ 0.76 อ่ะ75คูณ2ไม่เท่าไหร่วะ 1.5 1.5เอาลงไหมผมแนะนำให้คูณแบบว่าคูณปกติเลยเหรอเอาส่วนปกตินะแนะนำเลยว่าจริงป่ะเราใช้เครื่องคิดเลขมือนี่แหละเพราะถึงเขาแต่เลขมันคงไม่ยากเหมือนอย่างเงี้ยอ่ะสมัยนี้มันไม่ยากหรอกอีนี่โจทย์เก่าสมัยนี้อ่ะคิดเลขมาแล้วตอบเท่าไหร่อ่ะตอบเท่าไหร่เลย5.96ก็คือ6ใช่ไหมมันมีอะไรที่มันเดาได้ไหมวะ0.7คูณ0.7ได้อะไร77 490.49เป็น 0.5 เพราะฉะนั้นในช้อยไม่มี5แล้วเลยไปตอบ6แทนเป็น 0.5 แต่มันก็ต้องกูว่าผมแนะนำให้ปัดไม่ได้แปลก64อ้าวไปกันใหญ่แล้วกูอ่ะโอเคแต่ว่าไม่แนะนำเพราะว่าช้อยมันนั้นใกล้เคียงกันใช่4กับ6นั้นใกล้เคียงกันช้อยห่างกันแต่ว่าผมส่วนใหญ่อ่ะถ้าเกิดว่าเป็นวิชาสามัญมันจะแบบอ่ะ79จบเลยการลดระดับความเข้มเสียงสมัยนี้คือระดับเสียงนะลูกระดับเสียงลดลง3ดิซิเบลนะครับทำให้ความเข้มลดลงร้อยละเท่าไหร่ก็เอาอะไรดีล่ะเบต้า1มากกว่าเบต้า2แล้วกันเนาะก็ลดลงไงเบต้า2ต้องน้อยลงใช่ไหมก็เบต้า1ลบเบต้า2เท่ากับ10ล็อก i 1ต่อ i 2งั้น i 1ก็ต้องมากกว่า i 2ด้วยนะเราก็แนะนำคือไปหา i 2เป็นต่อเท่าไหร่ของ i 1อะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นเปอร์เซ็นต์ทำเปอร์เซ็นต์คือยังไม่ได้คำตอบนะก็คือว่าจะได้ยินเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องหาว่าลดเท่าไหร่ด้วยอันนี้ก็ไม่ถึงขั้นยากพอเขาให้ข้อมูลมาให้แล้วถ้าไม่ให้ข้อมูลมาก็ยากเลยเบต้า1ลบเบต้า2เขาให้มาเป็น3เดซิเบลอีนี่ก็10ล็อก i 1ต่อ i 2เอา10ไปหารได้ไหม10หารนี่ได้ไหมใน 0.3
และ 0.3 เขาให้ว่าเป็นอะไรมันไปไว้ต่อไปต่อไม่ได้บางคนบอกไปเทคเลยล็อก10กำลัง 0.3 แม่งไม่ต้องเพราะเขาให้มาแล้วว่า 0.3 เนี่ยประมาณเป็นล็อก2ก็เอา 0.3 เป็นล็อก2แล้วก็ค่อยปลดล็อกออกอันนี้จะจบเลยปลดล็อกออกซ้ายขวาผามพามแสดงว่า i1 เป็นเท่าไหร่2เป็น2เท่าของ i2 แต่ไม่ใช่เพราะเขาต้องตอบ i2 อยู่รูปของ i1 i2 ก็จะเป็นเท่าไหร่1ส่วน2ของ i1 ก็แสดงว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับ 50% ของ i1 ก็แสดงว่าลดเท่าไหร่ก็ลดไป50อยู่ดีแต่ถ้าเกิดบอกว่าหา i2 ต่อ i1 i2 ได้ 25% ของ i1 ลดไปเท่าไหร่75อย่าไปตอบ25นะบางทีมันช้อยอาจจะหลอกคำนวณได้อย่าเพิ่งจบต้องเอา100ไปลบด้วยแต่ข้อนี้มันดัน50ไงมัน100ลบก็ได้50ดีถ้าคำนวณแล้วได้เป็น25เงี้ย i2 เป็น 25% ของ i1 ก็แสดงว่าลดไป75นะครับแล้วล็อก6เป็นยังไงก็ให้มันไปเรื่อยล็อก3ก็พอแล้วป่ะเขาให้หมดไงล็อก3ล็อก3ล็อก4ล็อก5ล็อก6ก็ดูว่าเราจะใช้อันไหนได้ว่าล็อก3นี่น่าจะหลอกได้คือช่วงแรกเอ็กซ์สามเอ็กซ์สามไงเป็นล็อกสามไปเลยอะไรอย่างนี้80ทดสอบวัสดุดูดกลืนเสียงในคอนโดมิเนียมใช้ระฆังเป็นแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยสสวทออกปี64โน้มน้าวเรื่องยาวมากเมื่อตีระฆังโดยผู้ฟังอยู่ห่างไปก็คือ R 1นะครับ1เมตรวัดระดับเสียงเบต้า1เป็น80เดซิเบลหากผู้ฟังอยู่ในคอนโดมิเนียมที่ระฆังอยู่ข้างนอกคอนโดนะแสดงว่ามีตัวกั้นดูดกลืนเสียงแล้วและอยู่ห่างไประยะ R2 โดยผนังคอนโดมิเนียมนี้ก่อสร้างด้วยวัสดุดูดกลืนเสียงที่ลดความเข้มลดความเข้มได้ 60% ครูมักจะใช้คำนี้ครับว่าไอได้ยินจะเป็นถ้าลดไปเท่าไหร่ลดไป60แสดงว่าได้ยินแค่ 40% ของไอแท้จริงเพราะนั้นนักเรียนหาไอจริงก่อนไอจริงที่ระยะ200ก่อนไม่ใช่หาจริงหาเบต้าจริงที่ระยะ200เมตรก่อนก็คือเบต้า2นั่นเองก็เบต้า1ลบเบต้า2ก่อนเบต้า2เป็นเบต้าจริงนะเบต้าจริงที่ยังไม่ได้ยังไม่มีกำแพงกั้นสมมติว่ายังไม่มีกำแพงกั้นมันควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็10ล็อก i1 ต่อ i2แต่ i แปรผกผันกับ r กำลัง2ก็เป็น r 2ต่อ r 1ทั้งหมดกำลัง2ได้อีกก็ไปเล่นตรงนี้ก่อนพอได้เบต้า2ซึ่งเราคือเบต้าจริงของเราเนี่ยก็ไปค่อยคำนวณตัวนี้เอาคือประมาณว่าถ้ายังไม่มีกำแพงของคอนโดมิเนียมกั้นมันควรจะได้ยินเท่าไหร่ที่ระยะ200เมตรจากนั้นถ้ามีกำแพงกั้นแล้วมันควรจะเหลือเท่าไหร่ก็ไปคิดต่อข้อนี้เลขไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอดูจากช้อยนะเบต้า1ก็80เนาะเบต้า2ไม่รู้นะทำต่อไปเอา2ตบมาเป็น20ล็อก R2 คือ200มึงแค่อีเจออีก200กูก็ตายแล้วนะ200ก็คือ2คูณ10กำลัง2แล้วหารด้วย R1 คือ1เพลินแล้วคราวนี้อ่ะไม่เป็นไรล็อกของผลคูณก็คือล็อกกับไมกันบวกกันใช่มันคือ2คูณ100อ่ะนะก็คือล็อก20ล็อก2บวกกับ20ล็อก100เพลินเลยข้อนี้0.2 ล็อก2ประมาณ 0.3 ไป 0.3 คูณ 20 อันนี้ก็2ตบใช่ไหมกลายเป็น40 อันนี้อะไร6 6บวก40เป็น46ก็ยังไม่จบนะยังไม่จบด้วยนะเนี่ย80ลบ46เป็นเบต้า2เบต้า2เป็น
อะไรนะ3 34เดซิเบลดีโชคดีไปไม่มีช้อยเพราะมันยังไม่ใช่คำตอบต่อไปเราก็ต้องไปต่อครับเขาถามว่าถ้าไอ้วัสดุดูดกลืนเสียงนี่คือเบต้า2คือเบต้าที่ควรจะได้ยินที่ระยะ200เมตรถ้าไม่มีกำแพงกั้นแต่พอมีกำแพงกั้นมันลดตัวเข้มนะลดตัวไอนะลดความเข้มไอนะครับไป 60% แสดงว่าได้ยินแค่ 40% นั้นแสดงว่าเราตั้งสัดส่วนนิดนึงครับว่าไอได้ยินต่อไอจริงเนี่ยมันจะเป็น 40% ก็คือ40ส่วน100นะ 40% คือ40ส่วน100นะครับ40ส่วน100ก็คือ4ส่วน10หรือ 0.4 อะไรก็ได้ 0.4 มันจะออกป่าววะเอา4ส่วน10แล้วกันงั้น i ได้ยินต่อ i จริงก็เป็น4ส่วน10นะครับจากนั้นก็จัดเลยเบต้าได้ยินเนี่ยคำตอบก็คือเบต้าได้ยินนะลบเบต้าจริงนะครับจะกลายเป็น10ล็อก i ได้ยินต่อ i จริงอ่ะก็ทำต่ออีกหน่อยช้อยเลขไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออกซับซ้อนดีนะครับเบต้าจริงก็คือระยะ200เมตรเนี่ยมันคือ34หรือว่ามันจะต้องออกมาเป็นเลข6มั้ยที่ไม่ใช่เดาไว้ก่อน i ได้ยินต่อ i จริงก็คือ4ส่วน10เนาะหรือ 0.4 แต่ 0.4 มันน่าจะใส่ไม่ได้อ่ะเออน่าจะเป็น4ส่วน10แหละแล้วก็ไปล็อกของผลหารเอาเนาะกระจายล็อกเอาดิล็อกของผลหารก็คือล็อกมาทำไมกันลบกันล็อก4คืออะไร10ล็อก4ล็อก4คือ2กำลัง2ใช่ไหมแล้วก็ลบกับ10ล็อก4คือ1ฮะล็อก4คือ1เท่าผมเปิดไปดูเออก็คือมัน2เท่า2เท่าของล็อก2ไงเออก็ใช่ก็ใช่ซอ2ตบมาข้างหน้าใช่ป่ะ2เท่าของล็อก2อ่ะอีนี่ก็10ล็อก10กำลังลบ1ใช่ป่ะใช่อีนี่ได้6สูตรที่6คูณ10ได้6ใช่มั้ยเอา2ตบมาเนาะเป็น20 20คูณ 0.3 นะครับก็คือเป็น6อีนี่ก็ลบ1มาคูณกลายเป็นบวก10จบแล้ว16เบต้าได้ยินลบเบต้าจริงลบเบต้าอะไรลบ34ย้ายไปบวกเป็นเท่าไหร่เฮ้ยมีอะไรผิดปะวะทำไมไม่ออกวะทำไมอ่ะมันมีตรงไหนผิดหรอผู้ฟังได้ยินอันนี้คือค่าจริงที่ควรจะเป็นตรงนี้เราไม่ผิดใช่ไหมสองตบมานี่เป็น20ตอนไหนตอนไหนเออใช่โอเคโทษทีมันคือมันต้องล็อก10ไปเลยเนาะเพราะมันเป็นหารแล้วเนาะเออแต่ถ้ายกกำลังขึ้นไปมันจะเป็นลบโอเคตอนนี้ต้องกลายเป็นอะไรเป็นลบคิดเลขผิดจนได้อีนี้ลบกันได้ลบลบ4ลบ4บวก3 4จะได้30ย้ายข้างไปบวกก็กลายเป็นเบต้าได้ยินเป็น30เดซิเบลเออใช่มันหารไปแล้วมันคือใช้ตัวหารได้เลยไม่ต้องกระดกถ้ากระดกขึ้นมันจะเป็นคูณนี่ว่าแปดสิบเอ็ดเนี่ยไม่ค่อยมีสันพ้องเลยเนี่ยไม่ค่อยเจอสันพ้องเลยมันปีนี้มันต้องมีเว้ย มันต้องมีบ้างนะ
มันไม่มีมาเลยได้ไงอุตส่าห์บีดเรื่องเล็กๆยังเอามาออกแล้วไม่สั่นพ้องจะไม่ออกเนาะนักเรียน A และ B ยืนห่างกันในที่โล่งเป็นระยะ100เมตรเมื่อนักเรียน A เป่านกหวีดนักเรียน B ได้ยินเสียงนกหวีดมีระดับเสียง30เดซิเบลโจทย์ข้อนี้ไม่มีอะไรแล้วหากำลังเสียงหนังสือบอก R บอกเบต้าใช่ป่ะให้ i 0เพราะฉะนั้นเบต้าไปหา i ได้มั้ยหา i ได้พอรู้ i รู้ R หา p ได้มั้ยได้สุดท้ายก็คือ i เท่ากับ p ส่วน4พาย r กำลัง2นะพอให้หน้าขึ้นเป็นทรงกลมบอกเบต้าหา i ก่อนแล้ว i ไปคำนวณหา p ต่ออันนี้โจทย์เหมือนในห้องเรียนในชั้นเรียนม5ไม่เกินนี้แต่ครูก็มองว่าไอ้เรื่องที่มันไม่เคยออกมันควรจะกลับมาออกได้อย่างเช่นสันพ้องอ่ะ2ปีไม่ออกเลยทั้งวิชาสามัญทั้งแพทเลยไปออกเน้นระดับเสียงซะเยอะแล้วก็มีบีดมาข้อ1ปี65แล้วปี64ไปออกดอปเปอร์แต่อีเรื่องที่เป็นเรื่องหลักจริงๆของบทนี้คือเรื่องสันพ้องนะระดับเสียงกับสันพ้องระดับเสียงมันต้องออกทุกปีเดาเงี้ยมันต้องออกทุกปีเพราะมันออกบ่อยแต่สันพ้องมันปกติมันต้องออกวิชาสามัญเก่าออกหมดเลยแต่เนี่ยมันยังไม่เคยออกเลยเพราะก็เดาว่ามันน่าจะเอามาออกป่ะออกได้พอเรื่องหลักๆก็มีอยู่แค่นี้การสะท้อนเป็นเรื่องกิ๊กก๊อกไปไงมันอยู่ในเรื่องคลื่นทั่วไปอยู่แล้วมันไม่น่าจะเอามาออกได้เพราะมีโควต้าอยู่แค่ข้อ2ข้อต่อปีแต่เสียงส่วนใหญ่ออก2ข้อต่อปีบอกเบต้าหา i ครับทั่วๆไปก็เบต้าเท่ากับ10ล็อก i ส่วน i 0แต่แล้วเบต้า30เท่ากับ10ล็อก i ไม่รู้ i 0 10กำลังลบ12พามตัดเทคล็อกล็อกอะไรได้3ล็อก10กำลัง3ปลดล็อกปลดล็อกฟังก์ชัน1ปลดล็อกไปเหลือ i เป็น10กำลังลบ9ก็จัดไปฮะกำลังเสียง p ก็กลายเป็น4พาย r กำลัง2 i ย้ายข้างไปเลยเนาะพายข้างไว้โจทย์ให้ข้างไว้ r เป็นไหนวะ100 100กำลัง2นะครับเป็น10กำลัง4เลยนะและ i เป็น10กำลังลบ9เพราะนั้นผลคูณกลายเป็น4พายคูณ10กำลังลบ5วัด r มันคือ10กำลัง2 r มันคือ100 r มันคือ100อ้าวปากกาเขียนไม่ติดอ๋อแฮงไม่เอาค้างเลยไปเสร็จแล้วก็ไปตอบข้อนี้ข้อ2นี่แหละแล้วก็ไปทำข้อถัดไปข้ออะไรวะมันค้างไปแล้วปากกากูค้างจริงจังเขียนไม่ติดแล้ว เขียนไม่ติดคือมันกดไม่ได้ด้วยเอาค้างมาเลยเนี่ยค้างจริงจังยังจะจบแล้วเนี่ยจะจบเสียงแล้วเนี่ยจะจบแล้วเลื่อนไม่ได้ด้วยตอนนี้เลื่อนก็ไม่ได้ด้วยหน้าไหนวะ67ไปผ่าน iPad มั่งอะไรบ้างมั่วกันไม่ได้แล้วเนี่ย67ไปทำ82ต่อ83 84เป็น2เป็นปีล่าสุดนะครับตอนนี้มันค้างแล้วก็ไม่ยอมกลับด้วยน่ะกูต้องกดยังไงวะกดออกเลยเหรอเคมีเลยเดี๋ยวก็เป็นมั่วเคมีก่อนก็สองเพราะเวลาใช้ 10% ก็จะลองเล่นไม่เคมีทำไมแต่มันเป็นจีเจนเนอรัลนี่ไงเจนเนอรัลจริงกดไม่ได้เหมือนเดิมครับกดปิดแล้วนะเอาใหม่มันไม่รีคัฟเวอร์ให้ด้วยอ่ะกูทำมาตั้งเยอะแล้วอ่ะหายไปแล้วอ่ะไม่ได้กดเซฟเลยทำอะไรพอละอ่ะก็เมื่อกี้ได้อยู่ไหม10กำลังลบ5นะเพราะ R มันคือ10กำลัง2และจับยกกำลัง2ทีอ่ะนะครับต่อไปข้อ82นักเรียนคนหนึ่งได้ยินเสียงไซเรนรถพยาบาลจาก3เหตุการณ์ซึ่งมีความถี่ของไซเรนต่างกัน
คือความถี่ที่วัดได้กไก่เนี่ย120เฮิรตซ์เป็น FO นะขอไข่เป็น80เฮิรตซ์ขอควายเป็น100เฮิรตซ์ท้วนถ้าเสียงไซเรนของรถพยาบาลขณะหยุดนิ่งคือความถี่ปกติเป็น100เฮิรตซ์ท้วนเหตุการณ์ใดสอดคล้องกับกขอคอมากที่สุดแน่นอนภาพนี้เห็นชัดว่ากรณีคอควายต้องเป็นไงลูกคอควายต้องเท่าเดิมก็เป็นเหตุการณ์ที่รถพยาบาลหยุดนิ่งถูกไหมนักเรียนหยุดนิ่งได้ไหมก็ได้ไม่มีใครเคลื่อนที่ตั้งฉากกันก็ได้ด้วยนะก็คือเคลื่อนที่ตั้งฉากกันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเคลื่อนที่เข้าหรือเคลื่อนที่ออกมันก็ไม่ชัวร์เป็นไปได้อีกไม่ชัวร์เคลื่อนที่เข้าก็ได้เคลื่อนที่ออกก็ได้ไม่ชัวร์อะไรที่ไม่ชัวร์ก็เก็บไว้มาไม่ชัวร์ความเร็วของนักเรียนกับรถพยาบาลเท่ากันแบบไหนอะถ้าความเร็วเท่ากันขนาดสวนกันความถี่ก็ต้องเพิ่มความเร็วเท่ากันออกจากกันก็ต้องลดแต่ถ้าไปด้วยกันความถี่ก็เท่าเดิมก็ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ว่าจะเป็นเหตุการณ์นั้นได้ไหมโอเคนะแต่เหตุการณ์ที่ชัวร์ก็คืออีสองข้อนี้ชัวร์แน่นะครับต่อไปขอไข่ความถี่เอาก็ได้ขอไก่ความถี่เพิ่มขอไข่ความถี่ลดยังไงก็ได้เช็คให้เลือกเอาคิดเหตุการณ์ไหนก่อนก็ได้เอาแล้วแต่ถ้ารถพยาบาลเข้าหานักเรียนก็เป็นไปได้ไหมความถี่เพิ่มไหมความถี่เพิ่มเข้าหากันเพิ่มไหมเพิ่มนักเรียนพยาบาลออกจากกันไม่ใช่ความเร็วนักเรียนเทียบกับรถพยาบาลไม่เท่ากับศูนย์ไม่ชัวร์เพราะไม่รู้ว่าเข้าหรือออกไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ก็สีไม่ชัวร์แน่แน่นักเรียนรับยานเคลื่อนที่เข้าหากันอันนี้ใช่ไหมใช่ก็ไปเช็คขอไข่ครับความถี่ลดลงความเร็วของนักเรียนเทียบกับรถพยาบาลเท่ากับศูนย์ไม่ใช่ผิดแน่แน่ต้องมีคนสมบัตินักเรียนและรถพยาบาลเคลื่อนที่คู่กันไปแต่ไม่รู้ความเร็วใครมากใครน้อยไม่ชัวร์รถพยาบาลเคลื่อนที่ไปทางขวาเอาแล้วคนเคลื่อนที่ไปทางไหนอันนี้ไม่รู้ไม่ชัวร์อีกไอ้เหี้ยแล้วก็อะไรชัวร์วะเนี่ยนักเรียนและพยาบาลเคลื่อนที่ออกจากกันอันนี้ถูกป่ะคู่กันไปก็ไม่ชัวร์ว่าใครไปทางไหนนักเรียนเคลื่อนที่ออกจากรถพยาบาลที่อยู่นิ่งก็ถูกเพราะนั้นเหตุการณ์ใดสอดคล้องมากที่สุดก็ต้องดูว่าที่ชัวร์ที่สุดนะความถี่ต้องสูงข้อ4เป็นไปได้ข้อ4เป็นไปได้ข้อ5ก็เป็นไปได้ด้วยแต่ข้อ5น่าจะเป็นไปได้มากกว่าไหมวะนักเรียนพยายามเข้าหากันนะครับนักเรียนเคลื่อนที่ออกจากบ้านที่หยุดนิ่งความเร็วนักเรียนข้าราชการก็ข้อ5แต่ข้อ5มันใกล้เคียงที่สุดเพราะว่าอะไรปะเพราะข้อ5ก็มีจุดอ่อนคือคอควายเพราะความเร็วนักเรียนเข้ารถพยาบาลเนี่ยเราไม่ได้บอกว่ามันวิ่งไปทางไหนถ้าวิ่งไปทางเดียวกันใช่เลยใช่ปะวิ่งไปทางเดียวกันก็คือไม่มีระยะเข้าใกล้ระยะห่างกันเลยแต่ถ้าวิ่งสวนกันวิ่งออกจากกันล่ะมันก็จะไม่ใช่ก็อาจจะดูดีที่สุดแหละเขาบอกทิศไหมความเร็วเป็นเวกเตอร์ค่ะต้องมีทิศอ๋อโอเคได้แล้วความเร็วนะโอเคมีทิศถ้าความเร็วเดียวกันแสดงว่าต้องทิศเดียวกันโอเคแสดงว่าเนี่ยต้องใช่แล้วลูกเขาไม่ได้บอกอัตราเร็วเนาะความว่ะความต้องมีทิศโอ้ฟิลดีมากเลยเพราะถ้าอัตราเนี่ยมันแค่ขนาดนี่ก็ห้าดีสุดเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมอ่ะ83ลูกฮะต้องหยัดไปตะลึงข้อสอบเยอะโอ้มันให้เวลามันน้อยเวลาแค่6ปีก็จบแล้วครูพอไป2ปีแล้วสักปีมันหลุดอยู่แล้วอย่างเช่นมันแบบบีบอ่ะครูมันเกรงอยู่แล้วยิ่งเราคาดหวังสูงมันเกรงนะเว้ยจะพลาดไม่ได้อะไรไม่ได้มันตื่นเต้นงั้นทําบ่อยๆแล้วแต่ให้ปากกาเข้าไปขึ้นคอมเพลตยอมมันก็ทู่แล้วอ่ะทู่แล้วใช่ไหมก็ปากกาแม่ดินสอมากกว่า1ดำดินสอมให้แค่3แผ่นนะแล้วเราเปลี่ยนได้มั้ยเช่นเราเอา3แท่งนี้เข้าไปวิชาแรกได้หมดได้ดีมั้ย
แล้วพอพักออกมามาเหลาใช่ต้องใช้วิธีนี้แหละวิธีเดียวสามแห้งคือคนก็เยอะคนก็เยอะที่สองคนก็คือออสเตอร์มันไม่ใครอีกโคตรแพ้เขามีกบเหล่าที่กองกลางเนี่ยถูกต้องแล้วเขามีต้องใช้เวลาเสียเวลาไปอีกแล้วไหนจะยกมือแล้วไหนจะเดินมาแล้วไหนก็จะเดินจีบไปแล้วจะเดินมาแล้วไหนกว่าจะเหล่าเสร็จแต่อันเดียวแค่คุยบางคนครูครับฝนให้ทีเดี๋ยวผมคิดก่อนอ่ะเร็วๆไปกินแล้วแหละ83เร็วใช่อันนี้เพิ่งทำ83เพิ่งทำนั้นพยายามใช้ดินสออันหนึ่งในการทด2อันในการฝนทดอันหนึ่งยอมเสียสละเลยมันจะทู่ๆช่างแม่งมันใช่ผมจะยอมเสียต้องวางแผนอ่านเองคนเดียวไม่เป็นไรหรอกอ่านเองคนเดียวไม่ได้ต้องเขียนลำบากตอนทดทอดเหลืออีก2แผ่นมันจะได้เวลาไม่ได้เหลาแล้วก็บอกว่าเหลา6เป็นการเป็น6ได้เหรออะไรหัวอะไรท้าได้ด้วยเหรออ้าวโอเคงี้ดีขึ้นดูดีดูดีขึ้นเลยมีแผนนี้ด้วยโอ้ต้องวางแผนเอาไว้ในสอบเดี๋ยวนี้มันต้องอย่างนี้แล้วปีก่อนเอาดีสองคนเตรียมมาสองคนไม่ต้องหลับนักเรียนศึกษาบีดกับความถี่ F1 เป็น35เนี่ยเพิ่งทำไปอยู่เพิ่งเฉลยไปอยู่ความเสี่ยง4อันความถี่เป็นงี้ฮะก็ต้องดูบีดก่อนครับบีดเขาบอกว่าถ้าต้องการให้เกิดบีดระหว่างเสียงอันแรกกับอันที่2เนี่ยบีดเป็น5เฮิรตซ์แสดงผลต่างต้องเป็น5เฮิรตซ์อ่ะก็ถ้าความถี่อัน1เป็น3 4 3 5อันที่2เป็น4 2 5เนี่ยมันก็ต่างกันเท่าไหร่5มั้ยต่างกัน5จริงอีกอันนึงก็เฮ้ยอันต่าง10บาอันนี้ต่าง10งั้นไออันที่2เนี่ย4 3 5กับ4 3 0ต่างกัน5อันนี้จริงงั้น B เป็นไปได้อันนี้440กับ435ก็ต่างกัน5โอกาสเป็นไปได้แต่445กับ435ต่างกันเท่าไหร่10เพราะนั้นโอกาสเป็นไปได้คือ B กับ C เท่านั้นเนาะมัน B กับ C 2อันต่อไปควรเลือกใช้ซ่อมเสียงอันใดไม่ B ก็ C แล้วเสียงดังกล่าวจะมีเสียงดังเป็นจังหวะกี่ครั้งใน2วิมันก็ถามซับซ้อนเพิ่มขึ้นปกติ B ก็คือจำนวนครั้งใน1วิก็คือ5ครั้งใน1วิถ้า2วิก็ต้อง10ครั้งก็ความถี่ก็เป็นจำนวนครั้งต่อเวลาถ้าความถี่เป็น5จำนวนครั้งไม่รู้แต่เวลาคือ2ก็จับไปคูณจำนวนครั้งก็กลายเป็น10 84ข้อเดียวเร็วเพิ่งจบขึ้นเสียงแสงอะตอมในเพียงไม่มาไม่ลงแม่เหล็กอะไรเต็มไปหมดอ่ะเดี๋ยวกลางวันเนี้ยอะตอมนิวเคลียร์แล้วก็ไปแม่เหล็กนะลูกนะเอาให้จบแม่เหล็กก่อนนะข้อละไอ้บทละ1ถึง2ข้อเต็มที่แค่นั้นที่บทโผล่2ข้อผมว่าน่าจะเป็นข้อแสงเสียงเนี่ยมันประจำนะเสียงก็แสงเสียงมันมี2ข้ออะไรพวกเนี้ยแล้วทุกปีแสงเชิงรังสีจะมี2ข้อแสงเชิงคลื่นมีข้อนึงแล้วก็เสียงมักจะมี2ข้อยอยในการเตรียมจุดงานจุดพลุใกล้ชุมชนนะเกินยาวดิเขาให้กราฟมาด้วยขนกลงกราฟความถี่พันเฮิรตซ์ก็ดูสเปคเดิมของเราอะเราเริ่มได้ยินที่0เดซิเบลและสูงสุดที่120เดซิเบลนะบอกว่าที่ระยะห่างจากจุดทดสอบก็คือ R 1แล้วกันนะ15เมตรได้ยินเสียง100เบต้า140เดซิเบลนะให้ความสำคัญดังกราฟนี้เลยให้มายาวมากทดสอบข้างต้นพบว่าควรจะจุดห่างจากชุมชนอย่างน้อยที่สุด R 2กี่เมตรคนในชุมชนจึงได้ยินเสียงที่ไม่เกินขีดการเจ็บปวดขีดเจ็บปวดของความถี่พันเฮิรตซ์ก็คือ120เดซิเบลก็ใส่สูตรแทนค่าครับหา R 2โอ้โหไกลไปมันก็น่าจะประมาณได้เนาะอ๋อแต่มันมีข้อพวกนี้อยู่เบต้า1ลบเบต้า2ก็เป็น10ล็อก i 1ต่อ i 2แต่เป็นไรโลกก็เป็น r 2ต่อ r 1ทั้งหมดกำลัง2อันนี้ก็ใส่สูตรตรงๆแต่ให้โจทย์น้มน้าวมาเยอะไปงั้นเองว่าน่าจะตัวยากๆหน่อยคือที่กรองเสียงอะไรนี่นะจะเล่นยากหน่อย
ก็เป็นไปได้แต่เสียงพวกนี้จะออกแต่เสียงอ่ะเห็นระดับเสียงออกทุกครั้งเลยทุกรอบเลยส่วนไอ้ตัวประกอบอีกอันนึงอ่ะคราวก่อนดอปเปอร์คราวก่อนครั้งล่าสุดเป็นบีทครั้งต่อมาต้องเป็นสันท้องเดี๋ยวมันใจสันพองมากเลยผมมันไม่ออกเลยไม่ได้มันเป็นเรื่องหลักเลยนะถ้ายิ่งตอนเรียนมหาลัยในเรื่องหลักเลยสันพองเนี่ยมีแลบทดลองดีด้วยเบต้า140เบต้า220เอา2ตบมาเป็น20 R2 เอาตบได้ป่ะ2ตบใส่10ได้20เนาะไม่ตบก็ได้แล้วแต่ตบดีกว่าจะได้ไม่ต้องถอดรูท R1 เป็นกี่เมตร15เมตร 1.5 ต้องมาแหละลบกันได้20 20แต่20เป็น1เทคล็อกเข้าไปล็อก10กำลัง1ถูกมั้ยอันนี้ได้20ตัดไป20เนาะเป็น1เทคล็อกเข้าไปเป็นล็อก10กำลัง1อันนี้ก็ล็อก R2 ต่อ15ปลดล็อกจึ๊กๆไปคูณ R2 เป็น150 1.5 คูณ10กำลัง2พักกินข้าวไปโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวตอนบ่ายนะครับมาตบชุดถัดไปชุดถัดไปคืออะตอมนิวเคลียร์อนุภาคแล้วกลุ่มแม่เหล็กนะครับดูว่าน่าจะได้แค่นี้แหละตอนบ่ายน่าจะได้กลุ่มนี้คืนแม่เหล็กด้วยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นนะครับน่าจะกวาดที่เหลือพรุ่งนี้เย็นกี่โมงดีเนาะ5โมงฟิลไปไหนยังมีเอา6เลยเหรอ6นี่คือเกี้ยงกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะกินสองทุ่มทุ่มงั้นก็ยกมากินด้วยเลยเรียนไปด้วยเลยครับกินหลังจากเรียนเสร็จเอา6ได้6โมง6โมงเนาะเอา6ก็ถ้าเกิดว่าคุณเรียน6โมงก็ต้องกินไปด้วยหรือ5โมงก็ได้6โมงหรือ4โมง6โมง6เลยเหรอทำไมอาแต่ไปไหนครูหิวข้าวครูก็กินก่อนดี